สวัสดีค่ะวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์จีนที่ฮอตสุดๆในตอนนี้สนุกมากและพลาดไม่ได้สักตอนหากคุณหลงรักคนในเครื่องแบบซีรีส์เรื่องนี้ต้องเป็นลิสต์ในรายชื่อซีรีส์ที่ต้องดูให้ได้นะคะก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆ กันด้วยค่ะเมื่อ2ปีก่อนเกิดเหตุการณ์ปล้นที่ร้านเครื่องประดับแห่งหนึ่งคนร้ายกลุ่มใหญ่พร้อมอาวุธครบมือบุกปล้นอย่างอุกอาจหน่วยสวาทพลพยัคฆ์ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จจับคนร้ายและช่วยเหลือตัวประกันทุกคนให้ปลอดภัยแต่หนึ่งในตัวประกันนั้นมีคุณลุงคนหนึ่งเป็นโรคหัวใจเขาเกิดช็อกขณะเกิดเหตุเป็นลมหมดสติไปมีค่ะคุณหมอด้านศัลยแพทย์ที่เพิ่งจบมาใหม่และมาซื้อของขวัญครบรอบวันแต่งงานให้พ่อกับแม่เธอตกอยู่ในสถานการณ์คับขันนี้ด้วยจึงอาสาช่วยตรวจดูชีพจรลุงคนนั้นให้มีค่ะตรวจดูอาการเบื้องต้นและพยายามปั๊มหัวใจของคุณลุงให้ฟื้นแต่คุณลุงมีอาการหัวใจวายเฉียบพลันหากไม่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาก็จะไม่รอดแน่แต่คนร้ายไม่เชื่อและใช้ปืนข่มขู่เธอให้หมอบลงกับพื้นสถานการณ์เริ่มเลวร้ายขึ้นเมื่อคนร้ายใช้ปืนยิงขาตัวประกันคนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บทุกคนกลัววุ่นวายโอลหม่านไปหมดหน่วยสวาทจึงได้รับคำสั่งให้บุกทันทีแต่คนร้ายโยนระเบิดมือออกมาเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นวันไว้ไปทั่วหน่วยสวาทได้รับบาดเจ็บหลายคนคนร้ายจับตัวประกันขู่จะยิงทิ้งหากตำรวจไม่ถอยไปซะแต่ผู้กองสิงห์ที่แอบเข้ามาตามท่อลมเข้ามากู้สถานการณ์ได้ทันเวลาจัดการคนร้ายได้เกือบหมดยกเว้น1คนที่จับหมีขาไว้เป็นตัวประกันใส่ระเบิดมือไว้ในมือของเธอและเอามีดจี้คอเธอไว้ด้วยผู้กองสิงห์หัวหน้าหน่วยสวาทเล็งปืนใส่คนร้ายได้ตรงเป้ายิงเข้าที่กลางหน้าผากทำให้หมีขาเสียหลักจะล้มลงแต่โชคดีที่ผู้กองสิงห์เข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันและกำมือเธอที่ถือระเบิดมือไว้แน่นเนื่องจากระเบิดมือถูกดึงสลักออกแล้วหมีขาไม่สามารถปล่อยมือได้เธอทั้งกลัวและตกใจจนมือสั่นไปหมดผู้กองสิงห์จึงต้องคอยพูดปลอบใจเธอให้เธอควบคุมสติให้ได้และห้ามมือสั่นมือของคนที่เป็นหมอศัลยกรรมนั้นจะสั่นไม่ได้เด็ดขาดผู้กองสิงต้องเกลี้ยกล่อมหมีขาอยู่นานหลายนาทีเพื่อให้เธอหายตกใจและตั้งสติให้ดีเพื่อที่เขาจะได้พาเธอไปยังจุดกู้ระเบิดได้เธอจะไม่เป็นอะไรแน่นอนหากมีเขาอยู่ด้วยเขาจะปกป้องเธอเองหมีขาจึงสงบสติอารมณ์ได้และเดินตามผู้กองสิงไปเมื่อไปถึงจุดกู้ระเบิดผู้กองสิงให้หมีขาค่อยๆปล่อยมือตามที่เขาบอกและเขาเป็นคนจับระเบิดไว้คนเดียวตำรวจคนอื่นมาพาตัวหมีขาออกไปในระยะที่ไกลพอสมควรแล้วเสียงระเบิดก็ดังขึ้นตามมา2ปีต่อมาหมีขามีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่อเสี่ยวม่านเธอป่วยหนักเป็นเนื้องอกในสมองหมีขาให้สัญญากับเสี่ยวม่านว่าเธอจะต้องรักษาเสี่ยวม่านให้หายให้ได้หลังจากเรียนจบหมีขาได้ทำงานเป็นศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลเหลินซินทางโรงพยาบาลมีนโยบายให้หมอเข้าฝึกอบรมการช่วยเหลือฉุกเฉินและในครั้งนี้ทีมแพทย์รุ่นหมีขาก็ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยสวาทพยัคฆ์ซึ่งมีผู้กองสิงห์สิงห์เถอเลยเป็นหัวหน้าครูฝึกซึ่งระยะเวลาในการฝึกใช้เวลานาน2สัปดาห์เป็นการฝึกแบบปิดและห้ามลาโดยไม่จำเป็นการฝึกอย่างเข้มงวดสำหรับทุกคนในวันแรกได้ครูฝึกสู้สุดหล่อมาฝึกให้ซึ่งถ้าเทียบกับผู้กองสิงห์มาฝึกให้เองถือว่าเบาสุดๆแล้วแต่วันนี้ที่โรงพยาบาลเหรินซินจะมีหมอเซาที่เก่งและเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเนื้องอกในสมองมาดูแลเคสทำการผ่าตัดผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีอายุน้อยที่สุดและถ่ายทอดสดการผ่าตัดด้วยมีค่ะจึงอยากไปพบหมอเซาเพื่อที่จะให้เขาช่วยเคสของเพื่อนเธอเสี่ยวม่านด้วยจึงไปขอลากับครูฝึกสู้แต่ครูฝึกสู้นั้นเป็นคนซื่อสัตย์มากเขาบอกมีค่ะว่าการจะลาฝึกอบรมต้องได้รับอนุญาตจากผู้กองสิงห์เท่านั้นมีค่ะจึงให้ครูฝึกสู้ช่วยติดต่อเขาให้แต่โทรไปกี่สายผู้กองสิงห์ก็ไม่รับทำให้มีขาลาไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ยอมถอดใจเมื่อครูฝึกสู้ให้ทุกคนฝึกร่างกายวิ่งขึ้นเขามีขาจึงวางแผนจะหนีระหว่างที่ทุกคนวิ่งลงเขาในขณะที่ครูฝึกและเพื่อนหมอคนอื่นๆเผลอไม่ได้สังเกตมีขาหนีออกจากฐานฝึกได้สำเร็จแต่เธอก็โบกรถเข้าเมืองไม่ได้สักคันผู้กองสิงห์ขับรถผ่านเธอไปและฉุกคิดขึ้นได้ว่าหรือจะเป็นโจรสาวมาดักปล้นสวาทกลางวันแสกๆจึงย้อนรถกลับไปดูและถามว่าเธอจะมาดักปล้นอะไรบอกเขามามีขาจึงบอกว่าเธอต้องการเข้าเมืองไปโรงพยาบาลเหลินซินเธอโบกรถไม่ได้สักคันเลยผู้กองสิงห์เห็นหน้าสวยๆของเธอจึงอาสาไปส่งเธอให้โดยที่มีขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาคือใครรู้แต่เพียงว่าเป็นตำรวจเท่านั้น
ระหว่างทางผู้กองสิงห์ก็ชวนหมีค่ะพูดคุยสัพเพเหระไปเรื่อยถามว่าเธอเป็นใครชื่ออะไรทำงานที่ไหนหมีค่ะจึงตอบเขาว่าเธอเป็นหมอศัลยแพทย์ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเหรินซินแต่ตอนนี้กำลังฝึกอบรมช่วยเหลือฉุกเฉินอยู่เมื่อผู้กองสิงห์ได้ยินชื่อของเธอเขาก็จำได้ทันทีว่าเธอคือคนที่เขาเคยช่วยเมื่อ2ปีก่อนมีค่ะหมอจบใหม่ที่ร้องห่มร้องไห้ในวันที่เกิดเหตุปนที่ร้านเครื่องประดับในวันนั้นตลอดทางที่นั่งรถมาด้วยกันมีค่ะเล่าเรื่องการอบรมให้ผู้กองสิงห์ฟังคนที่เป็นครูฝึกของพวกเธอในวันนี้นั้นคือครูฝึกสู้แต่เธอได้ยินมาว่าผู้กองสิงห์เคยเลยคนที่เป็นหัวหน้านั้นเก่งกว่าเขามากแต่เจ้าระเบียบเคร่งคัดเกินไปทำให้ผู้กองสิงห์ทำสีหน้าไม่ถูกเมื่อไปถึงโรงพยาบาลมีค่ะก็แอบเข้าไปดูการถ่ายทอดสดการผ่าตัดเนื้องอกเคสผู้ป่วยอายุน้อยที่สุดด้วยหมอเซาแสดงฝีมือได้ดีประทับใจหมอคนอื่นๆมากรวมทั้งมีค่ะด้วยหลังการผ่าตัดเสร็จมีค่ะก็รีบเข้าไปหาหมอเซาขอให้เขาดูประวัติอาการป่วยและการรักษาของเสี่ยวม่านด้วยในตอนแรกหมอเซาก็ปฏิเสธอย่างจริงจังแต่เพราะมีค่ะแสดงความจริงใจและจริงจังที่อยากจะรักษาเพื่อนของเธอให้หายให้ได้ทำให้หมอเซาเห็นความมุ่งมั่นของเธอหมอเซาจึงรับเคสเพื่อนของเธอไปพิจารณาให้ดึกแล้วมีค่ะก็ยังไม่กลับฐานฝึกทำให้ผู้กองสิงห์กระสับกระส่ายอยู่ไม่เป็นสุขเธอทั้งแอบหนีไประหว่างการฝึกและยังกลับดึกอีกถือว่าเป็นคนที่กล้ามากส่วนมีค่ะก่อนจะกลับฐานฝึกเธอแวะซูเปอร์ซื้อของกินกลับด้วยและบังเอิญได้เจอกับผู้กองสิงห์ที่นั่นด้วยเธอจึงขอติดรถกลับฐานฝึกพร้อมเขาเมื่อกลับมาถึงฐานฝึกมีค่ะก็ได้รู้ความจริงว่าผู้ชายใจดีคนที่ช่วยเธอนั้นความจริงแล้วเขาคือผู้กองสิงห์เขยเลยจอมโหดงานนี้เธอจะต้องซวยแน่ๆผู้กองสิงห์เรียกรวมตัวทุกคนด่วนครูฝึกสู้แนะนำให้ทุกคนรู้จักหัวหน้าหน่วยสวาทพยัคฆ์ผู้นำการฝึกอบรมในครั้งนี้ให้ทุกคนรู้อย่างเป็นทางการจากนั้นผู้กองสิงห์ก็สั่งลงโทษทุกคนที่ทำผิดสองสาวที่โกหกเพื่อแอบอู้และทั้งทีมที่เหลือเพราะวันนี้มีคนแอบหนีออกจากฐานฝึกและกล่าวหาว่าการฝึกที่นี่นั้นเป็นแบบนิยมไม่จริงจังเขาจึงจะเข้มงวดกับทุกคนให้มากขึ้นมีค่ะรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนต้องถูกลงโทษเช้าวันต่อมาเธอจึงตั้งใจจะไปขอโทษผู้กองสิงห์เธอยืนซ้อมพูดอยู่หน้าห้องทำงานเขาไม่กล้าเข้าไปจนผู้กองเดินผ่านเธอเข้าไปมีค่ะรีบตามผู้กองสิงห์ไปทันทีและขอโทษที่เธอแอบหนีออกไปโทษร้ายแรงที่สุดของการแอบหนีไปก็คือต้องถูกไล่ออกแต่เมื่อผู้กองสิงห์เห็นมีค่ะทำหน้าตาเศร้าเขาก็เปลี่ยนเป็นหักคะแนนเธอแทนและให้เธอล้างห้องน้ำชายให้หมดทุกห้องด้วยเมื่อมีค่ะออกจากห้องไปแล้วผู้กองสิงห์ก็หยิบของขวัญที่เธอเคยมอบให้เขาเพราะเขาช่วยชีวิตเธอไว้ในวันที่โจรบุกปล้นร้านจิวเวลรี่เมื่อ2ปีก่อนผู้กองสิงห์จำใบหน้าและแววตาของมีค่ะในวันนั้นได้ดีไม่เคยลืมช่วงเวลานั้นเลยจึงออกจากห้องเพื่อไปดูมีค่ะทำความสะอาดห้องน้ำมีค่ะที่ออกไปเอาน้ำยาทำความสะอาดกลับเข้ามาเข้าใจผิดคิดว่าผู้กองสิงห์กำลังยืนฉี่อยู่จึงรีบออกมาทันทีผู้กองสิงห์จึงบอกเธอก่อนไปว่าเขาแค่มาดูว่าเธอทำความสะอาดดีไหมไม่ได้มาฉี่อย่างที่เธอเข้าใจกว่ามีค่ะจะทำความสะอาดห้องน้ำเสร็จก็ดึกมากแล้วทำให้เธอไม่ทันอาบน้ำเพราะฐานฝึกเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบมากจะต้องอาบน้ำเป็นเวลาเมื่อเธอไปถึงห้องอาบน้ำก็ถูกล็อกแล้วมีค่ะหันหลังจะกลับไปผู้กองสิงห์ก็เรียกเธอเอาไว้และบอกให้เธอทำความสะอาดห้องน้ำด้วยทำเสร็จแล้วก็ล็อกไว้ตามเดิมพร้อมกับยื่นกุญแจให้แล้วเดินจากไปแล้วก็ไปแอบยืนยิ้มอยู่ด้านนอกหวังว่าเธอคงเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของเขาวันต่อมาการฝึกในวันนี้ผู้กองสิงห์สอนทุกคนให้รู้วิธีผูกเปลหามที่ถูกต้องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ให้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีกโดยให้มีค่ะเป็นตัวแทนการสาธิตในครั้งนี้มีค่ะรู้สึกว่าเธอถูกเขากลั่นแกล้งทั้งที่เมื่อคืนเขายังช่วยให้เธอได้อาบน้ำแท้ๆเป็นคนที่เข้าใจยากจริงๆต้องพักเบรกมีค่ะรีบไปสระผมเพราะเธอรู้สึกว่าผมเธอเหม็นจากการล้างห้องน้ำเมื่อวานผู้กองสิงห์ตามไปหาเธอที่ห้องน้ำเพื่อจะบอกว่าการฝึกช่วงบ่ายใกล้จะเริ่มแล้วเขาเห็นมีค่ะกำลังควานหากระติกน้ำอุ่นอยู่เขาก็เข้ามาช่วยมีค่ะสะบัดผมน้ำกระเด็นใส่หน้าเขาและลื่นฟองแชมพูจนล้มทับลงบนตัวเขาทำให้ผู้กองสิงห์นึกถึงเหตุการณ์เมื่อ2ปีที่แล้วอีกครั้งที่เธอล้มทับเขาในตอนนั้นด้านครูฝึกสู้มีนักเขียนบทของสถานีโทรทัศน์มาสัมภาษณ์หน่วยจู่โจมพยัคฆ์เพื่อโปรโมทภาพลักษณ์
ในตอนแรกผู้กองสิงห์จะต้องเป็นคนให้สัมภาษณ์แต่เขาเปลี่ยนใจให้ครูฝึกสู้ไปแทนเพราะเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกอบรมของทีมหมอครูฝึกสู้จึงไปยืนต้อนรับนักเขียนบทสถานีโทรทัศน์ที่จะมาถึงที่หน้าฐานฝึกเมื่อหลวนชิงเสียมาถึงเขาก็แทบไม่อยากเชื่อว่าเธอคือนักเขียนบทที่ว่าเพราะในรูปโปรไฟล์ WeChat กับตัวจริงเธอนั้นช่างแตกต่างกันมากเหลือเกินครูฝึกสู้ขับรถไปส่งชิงเสียที่ห้องและช่วยเธอถือกระเป๋าด้วยแต่เขากลับทำชิปล็อกกระเป๋าเธอเด้งออกข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเขาจึงช่วยชิงเชียเสียบของและเผลอไปจับบลาของเธอเข้าเธอจึงดุให้ที่เขาไม่ยอมปล่อยมือและยังทำให้ไอแชโดว์ที่ชิงเชียเพิ่งซื้อมาใหม่แตกพังหมดครูฝึกสู้จึงรับปากว่าจะซื้อใหม่ชดใช้ให้เธอแทนไปที่ผู้กองสิงห์เขาให้ทุกคนฝึกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากที่สูงโดยให้ใช้เปลขนย้ายลำเลียงผู้บาดเจ็บลงมามีขาคิดว่ากลุ่มของตัวเองผ่านแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เธอจึงเถียงผู้กองสิงห์ไม่ยอมรับผลการตัดสินนั้นผู้กองสิงห์จึงให้กลุ่มเธอทำการทดสอบใหม่แต่คราวนี้ให้มีขารับบทบาทเป็นผู้บาดเจ็บนอนในเปลลงมาแทนมีขาจึงยอมรับผลการตัดสินว่ากลุ่มของพวกเธอทำไม่ผ่านจริงๆเพราะมีจุดผิดพลาดหลายจุดที่ทำได้ไม่ดีมีขาแค้นใจผู้กองสิงห์เมื่อการทดสอบจบลงเธอคืนหมวกนิรภัยให้เขาแต่แกล้งทำเป็นหลุดมือแต่ฝีมือระดับผู้กองสิงห์มีหรือเขาจะรับไว้ไม่ได้เธอจึงแก้ตัวว่าเธอมือสั่นเลยทำให้หมวกหลุดมือผู้กองสิงห์จึงบอกกับหมอมี่ว่าเป็นหมอศัลยกรรมจะมือสั่นไม่ได้เด็ดขาดทำให้เธอนึกถึงคำพูดของตำรวจที่เคยช่วยชีวิตเธอไว้เมื่อ2ปีก่อนมันช่างดูคุ้นเคยยิ่งนักช่วงบ่ายผู้กองสิงห์นัดเจอกับหมีขาให้ไปฝึกเดี่ยวกับเขาแต่เมื่อเธอไปถึงหมอเศร้าก็โทรหาหมีขาเพื่อให้เธอพาเสี่ยวมานไปเช็คร่างกายกับเขาที่โรงพยาบาลอีกครั้งหมีขาจึงต้องรีบออกไปทันทีบอกกับผู้กองสิงห์เพียงว่าเธอมีธุระและวิ่งหายไปทำให้ผู้กองสิงห์โกรธมากชิงเสี่ยกับครูฝึกสู้ไปถ่ายรูปอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่หน่วยสวาใช้งานด้วยกันจนกระทั่งมาถึงถุงมือยุทธวิธีที่ใช้ต่อสู้กับคนร้ายเพื่อให้สูญเสียกำลังและทดสอบให้เธอดูโดยการใช้ถุงมือช็อตเธอจนเธอร้องลั่นเสียงดังเพราะความเจ็บปวดด้านหมีค่ะเธอพาเสี่ยวมั่นไปเช็คร่างกายกับหมอเซาอีกครั้งหมอเซาบอกข่าวดีให้ทั้งสองคนรู้ว่าที่ศูนย์การแพทย์ของเขาที่ต่างประเทศกำลังทำการบุกเบิกอยู่และเพิ่งได้รับตัวยาใหม่มาสามารถระงับและลดอัตรากำเริบของเนื้องอกโรคที่เสี่ยวมั่นป่วยอยู่ในตอนนี้ลงได้และเห็นผลชัดเจนมากรวมทั้งมีวิธีการรักษาแบบใหม่ด้วยแต่เนื่องจากมันเป็นโครงการใหม่อยู่ในช่วงทดลองการรักษาสามารถลดหรือยกเว้นได้แต่ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเสี่ยวมั่นต้องออกเองซึ่งทำให้เสี่ยวมั่นรู้สึกลำบากใจอยู่บ้างแต่มีค่ะก็บอกให้เธอเข้าร่วมโครงการนี้ส่วนค่าใช้จ่ายจะช่วยขอยืมพ่อกับแม่ให้เมื่อเสร็จธุระแล้วมีค่ะก็รีบกลับมาที่ฐานฝึกรีบมาสารภาพความผิดที่รีบออกไปจากฐานฝึกเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากับผู้กองสิงห์ทันทีผู้กองสิงห์ที่ตอนนี้กำลังโกรธและโมโหมากไล่เธอออกทันทีที่ฟังจบเพราะมีค่ะมักเอาเหตุผลส่วนตัวมาอ้างกับเขาและไม่เคารพกฎและเมื่อเขาถามถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่กันแน่มีขาก็อ้ำอึ้งไปไม่สามารถตอบได้แม้ว่ามีขาจะขอร้องอ้อนวอนไม่ให้เขาไล่เธอออกร้องไห้น่าสงสารก็แล้วเขาก็ไม่ฟังแต่ถึงแม้ว่ามีขาจะถูกไล่ออกแล้วเธอก็ไม่ขอยอมแพ้ยังดึงดันอยู่ต่อแม้ว่าผู้กองสิงห์จะไม่ให้เธอเข้าร่วมการฝึกต่อไปก็ตามและทำเหมือนเธอไม่มีตัวตนหลังจากที่มีขาถูกไล่ออกจากการฝึกอบรมเพราะเธอโดดอบรม2ครั้งและไม่ยอมบอกเหตุผลที่แท้จริงกับผู้กองสิงห์แม้ว่ามีขาจะไม่ยอมไปและโผล่หน้าไปให้เขาเห็นตลอดก็ตามเขาก็เมินไม่สนใจเธอทำเหมือนเธอไม่มีตัวตนอยู่มีขาไม่เข้าใจว่าทำไมผู้กองสิงห์จะต้องเล่นงานเธอถึงขนาดนี้ด้วยเขาจะโกรธอะไรเธอนักหนาเธอต้องการคำอธิบายจากเขาผู้กองสิงห์จึงแนะนำให้มีขาไปจัดการธุระของตัวเองให้เสร็จก่อนแล้วปีหน้าค่อยมาฝึกใหม่อีกทีทำให้มีขาอับจนหนทางที่จะเข้าร่วมฝึกอบรมฉุกเฉินในครั้งนี้ต่อไปมีขาระบายความอัดอั้นตันใจให้เสี่ยวเซียนักเขียนบทโทรทัศน์สาวสวยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเธออีกคนให้เธอฟังเรื่องที่เธอถูกผู้กองสิงห์นั้นกลั่นแกล้ง
ระหว่างนั้นพวกเธอก็เห็นลุงคนหนึ่งเอาข้าวของมาฝากผู้กองสิงเพราะเขาเคยช่วยลุงคนนี้เอาไว้มาก่อนแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ห้ามไว้ไม่ให้เข้าไปข้างในเพราะเขากลัวว่าจะถูกผู้กองสิงตำหนิหากรู้ว่ารับข้าวของมาจากลุงนี่ค่ะจึงอาสาเข้าไปช่วยเก็บข้าวของเอาไว้ให้และพาคุณลุงไปส่งที่หมู่บ้านเพราะเห็นคุณลุงขาไม่ค่อยดีและสภาพอากาศเหมือนฝนกำลังจะตกด้วยหลังจากส่งลุงถึงหมู่บ้านเวลาก็ล่วงเลยไปนานจนค่ำมืดและฝนยังตกหนักอีกด้วยมีขาลงทางกลับไม่ถูกเพราะฟ้ามืดเธอจำทางกลับไม่ได้เสียวเซียยังคงยืนรอมีขาที่หน้าประตูฐานฝึกจนกระทั่งผู้กองสิงเดินมาเจอและได้รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั้งหมดนั้นมันเป็นยังไงจึงรีบไปตามหามีขาที่หมู่บ้านบนเขามีขาในระหว่างที่เดินหาทางกลับมีขาลื่นทำให้พลัดตกลงไปอีกด้านของเขาเธอได้รับบาดเจ็บนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้จนกระทั่งผู้กองสิงมาเจอมีขาเดินไม่ไหวผู้กองสิงจึงให้เธอขี่หลังของเขาแล้วพากลับไปที่ฐานฝึกจากนั้นเขาก็พาเธอไปทำแผลที่ห้องพยาบาลมีขาจึงบอกเรื่องที่วันนี้มีคุณลุงมาหาเขาที่ฐานและเอาข้าวของมาฝากเขาด้วยซึ่งเธอนั้นเป็นคนรับเอาไว้แทนและพาคุณลุงไปส่งที่หมู่บ้านบนเขาจนทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายในวันนี้ขึ้นเขาจะลงโทษเธอยังไงเธอก็ขอน้อมรับมันเอาไว้เองผู้กองสิงจึงบอกให้มีขารู้ว่าเสี่ยวเซียได้รายงานสถานการณ์ของมีขาให้กับผู้บัญชาของเขาทราบแล้วและเธอก็จะได้กลับเข้ามาฝึกอบรมต่ออีกครั้งเช้าวันต่อมาผู้กองสู้โมโหที่เสี่ยวเซียไม่ตรงเวลาแม้ว่าเธอจะส่งวีแชทไปบอกเขาล่วงหน้าแล้วก็ตามเพราะเขาเห็นว่าการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญและทีมหน่วยสวาทพยัคฆ์ก็ทำงานเป็นเวลาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอำเภอใจเสี่ยวเซียจึงแก้ปัญหาด้วยการยกเลิกแผนงานในวันนี้ทั้งหมดแล้วค่อยนัดกันใหม่พรุ่งนี้แทนทำให้ผู้กองซูยิ่งไม่พอใจและต่อว่าเสี่ยวเซียว่าเธอใช้อำนาจในการเป็นผู้สื่อข่าวไปบังคับสารวัตรห่าวผู้บัญชาการของพวกเขาให้ผู้กองสิงรับมีขากลับเข้ามาฝึกอบรมต่อซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่เธอควรจะทำทั้งสองคนจึงทะเลาะกันแล้วแยกย้ายกันไปคนละทางแล้วนัดกันใหม่ในช่วงบ่ายอีกทีช่วงพักเบรกผู้กองสู้ไปซ้อมมวยเล่นกับผู้กองสิงเขาพูดถึงเรื่องที่มีขาคงทำให้ผู้กองลำบากใจไม่น้อยที่สารวัตรฮาวสั่งให้เขารับเธอกลับเข้ามาฝึกต่อเพราะเสียวเซียผู้กองสิงจึงอธิบายให้ผู้กองสู้ฟังว่าเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนั้นสารวัตรฮาวแค่อธิบายสถานการณ์ของมีขาให้เขาฟังเท่านั้นเองผู้กองสู้จึงรู้ตัวว่าเมื่อตอนเช้าตัวเองนั้นพูดแรงกับเสี่ยวเซี่ยไปจึงรีบไปขอโทษเธอทันทีช่วงบ่ายเสี่ยวเซี่ยให้ผู้กองสู้แสดงการโรยตัวลงจากที่สูงเพื่อบันทึกภาพทำการโปรโมทแต่ทำอยู่หลายรอบก็ไม่ผ่านสักทีเพราะตอนจบผู้กองสู้ต้องทำหน้าเท่ๆแต่เขากลับทำไม่ผ่านสักรอบจนรอบสุดท้ายเขาดึงตัวสุดแรงก่อนถึงพื้นถึงผ่านได้แต่ก็ทำให้กล้ามเนื้อที่เคยบาดเจ็บก่อนหน้านี้กำเริบขึ้นมาเสี่ยวเซียรู้สึกผิดที่ทำให้ผู้กองสู้ต้องบาดเจ็บแต่เขาก็ไม่ถือสาอะไรแถมยังยินดีจะช่วยทุกอย่างทุกเรื่องที่เธอต้องการพร้อมกับขอโทษที่เขาเข้าใจผิดเธอก่อนหน้านี้ด้วยทำให้เสี่ยวเซียเริ่มประทับใจในตัวของผู้กองสู้หลังจบการฝึกในวันนี้เสี่ยวเซียและหมีขาออกไปรับพัสดุด้วยกันเพราะเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่ามีของมาส่งให้เสี่ยวเซียเมื่อเปิดกล่องดูก็พบว่าเป็นไอแชโดว์ปลอมกล่องหนึ่งทำให้เสี่ยวเซียนึกถึงเหตุการณ์ที่ผู้กองสู้เคยบอกกับเธอว่าเขาจะชดใช้ด้วยการซื้อใหม่ให้เธอเช้าวันต่อมาทีมแพทย์ถูกเรียกรวมตัวแต่เช้าเพื่อซ้อมภารกิจเสมือนจริงมีนักบินเขาประสบอุบัติเหตุบนเขาลูกหนึ่งทีมแพทย์ฉุกเฉินต้องเข้าไปช่วยเหลือด่วนในการทดสอบครั้งนี้ทีมของมีขาได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งเพราะเธอมีไหวพริบดีเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างได้ครบถ้วนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีทำให้ผู้กองสิงประทับใจในการปฏิบัติงานของเธอมากและแล้วการทดสอบครั้งสุดท้ายก็มาถึงนั่นคือการโรยตัวลงมาจากที่สูงซึ่งหัวข้อนี้ก่อนหน้านี้มีขาโดดเรียนเธอจึงไม่ได้ฝึกพร้อมกับทีมแพทย์คนอื่นๆช่วงเวลาว่างในตอนเช้าเธอจึงเป็นขอให้ครูฝึกหลีช่วยสอนเธอผูกเงื่อนสำหรับโรยตัวผู้กองสิงเองก็ตามหามีขาเพื่อที่จะช่วยสอนเธอด้วยแต่พอเห็นเธอฝึกอยู่กับครูฝึกหลีอย่างสนุกสนานเขาก็อารมณ์เสียขึ้นมาทันทีแล้วเดินหนีไปยิ่งตอนพักเที่ยงผู้กองสิงเห็นมีขาไปนั่งทานข้าวกับครูฝึกหลีแถมยังตักข้าวตักอาหารให้ครูฝึกหลีเพื่อการขอบคุณที่เขาช่วยสอนเธอในเช้านี้ด้วย
แถมยังคุยกันสนุกสนานอีกต่างหากผู้กองสิงก็หึงหนักมากจนกินข้าวไม่ลงแล้วลุกเดินหนีไปครูฝึกหลีเห็นผู้กองสิงเดินผ่านไปเขารู้สึกว่าตัวเองถูกมองด้วยสายตาแปลกๆยังไงก็ไม่รู้หลังทานข้าวเสร็จจึงถูกเรียกตัวไปเล่นงานอย่างหนักทีหนึ่งทางด้านเซียวเซียเธอรู้สึกผิดที่แกล้งผู้กองสู้ไปเมื่อวานจนทำให้แผลเก่าของเขากำเริบขึ้นมาอีกจึงซื้อยาไปให้เขาแต่เขาก็ไม่รับเพราะหน่วยสวาทมีกฎห้ามรับของจากคนอื่นและการรับใช้ประชาชนก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วก็จะขอตัวจากไปปฏิบัติหน้าที่ต่อแล้วค่อยเจอกันใหม่ในตอนที่ถึงเวลาทำงานด้วยกันทำให้เซียวเซียโมโหว่าเขาสมองทึบที่ไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างทั้งที่เธออุตส่าห์มาหาเขาก่อนเวลานัดตั้ง1ชั่วโมงเซียวเซียไปถ่ายรูปเล่นที่หอฝึกไต่จากที่สูงเพื่อฆ่าเวลาแต่ผู้กองจูก็วิ่งเข้ามาในกล้องของเธอที่กำลังเซลฟี่แถมเขายังว่าเธอถ่ายรูปไม่ถูกมุมจะทำให้ขาดูตันจึงอาสาเป็นคนถ่ายให้เธอแทนซึ่งภาพที่ได้นั้นออกมาสวยมากทำให้เซียวเซียดูสูงขายาว180ซมเขาจึงบอกเทคนิคถ่ายรูปออกมาสวยให้เธอรู้และอาสาพาเธอไปถ่ายการฝึกที่ใส่ชุดพร้อมอาวุธครบมือแทนเพราะเขาเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเมื่อดูการฝึกได้สักพักเซียวเซียก็เกิดอยากเข้าห้องน้ำแต่ที่เขาฝึกกันตอนนี้นั้นอยู่ไกลในป่าไม่มีห้องน้ำผู้กองสู้จึงบอกให้เซียวเซียไปแอบปลดทุกข์ไกลๆตรงป่ารกๆเอาก็ได้ไม่มีใครเห็นหรอกทำให้เซียวเซียโมโหเขามากที่ซื้อบื้อได้ขนาดนี้ผู้กองสู้จึงต้องขับรถพาเสี่ยวเซี่ยไปเข้าห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดแถวนั้นแต่เพราะถนนบนเขาไม่ค่อยดีแถมเขายังขับรถเร็วอีกทำให้เสี่ยวเซี่ยแทบกลั้นไม่ไหวพอบอกให้ขับช้าลงหน่อยก็ขับช้าเหมือนทำประชดพอให้ขับเร็วก็ขับเร็วอย่างฟาสต์แอนด์ฟิเลียสจนเสี่ยวเซี่ยหมดอารมณ์ที่จะคุยด้วยเพราะต้องเพ่งสมาธิกั้นเอาไว้แต่น่าเสียดายที่ผู้กองสู้ไม่เข้าใจยังชวนเธอคุยไปตลอดทางจนในที่สุดก็ถึงห้องน้ำสักทีเซียวเซียรีบลงจากรถจะวิ่งเข้าไปห้องน้ำทันทีแต่ผู้กองซุกก็เรียกตัวเธอรั้งเอาไว้เพราะชายเสื้อของเธอเกาะกับประตูรถจนขาดถ้าเธอขยับอีกนิดเสื้อก็จะขาดหมดแน่นอนแต่เพราะผู้กองซู่มัวชักช้าเซียวเซียอยากเข้าห้องน้ำใจจะขาดเธอจึงสะบัดตัวออกไปทันทีทำให้เสื้อเธอขาดเป็นวงกว้างผู้กองซู่จึงต้องถอดเสื้อของเขาให้เธอใส่ทำให้เซียวเซียประทับใจในตัวเขามากถึงแม้ว่าเขาจะซื่อจนแข็งทื่อไปหน่อยแต่ในสายตาของเซียวเซียรวมแล้วก็น่ารักมีเสน่ห์มากฝั่งผู้กองสิงกับมีค่ะวันนี้เป็นการทดสอบสุดท้ายคือไต่เชือกลงมาจากที่สูงทุกคนทำได้ดีหมดยกเว้นมีค่ะเธอไม่กล้าลงมาสักทีเพราะกลัวความสูงจนกระทั่งนาทีสุดท้ายมีค่ะก็ตัดสินใจลงมาผู้กองสิงเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปจับเชือกของมีค่ะไว้ด้วยตัวเองเมื่อเธอลงมาได้เพียงครึ่งทางมีค่ะก็หน้ามืดตาลายเป็นลมกลางอากาศผู้กองสิงจึงต้องดึงเชือกเธอเอาไว้แล้วช่วยเธอลงมาทำให้มีค่ะสอบตกไม่ผ่านด่านสุดท้ายทำให้ไม่ได้รับใบประกาศการฝึกอบรมการช่วยเหลือฉุกเฉินในครั้งนี้ตกเย็นหมีขาไปยืนเล่นรับลมชมพระอาทิตย์ตกคนเดียวผู้กองสิงตามไปเพราะเป็นห่วงว่ามีขาจะเสียใจที่สอบตกจนไม่ได้ใบประกาศหรือเปล่าแต่มีขากลับบอกเขาว่าเธอภูมิใจแล้วเพราะเธอมาเข้าอบรมเพราะอยากช่วยเหลือคนอื่นได้จริงๆบ้างและเล่าเรื่องเมื่อ2ปีก่อนให้ผู้กองสิงฟังว่าเธอเคยตกอยู่ในเหตุการณ์จนบุกปล้นร้านเครื่องประดับถูกคนร้ายจับเป็นตัวประกันเอาระเบิดยัดใส่มือเธอไว้แต่โชคดีที่มีคุณอาตำรวจมาช่วยเอาไว้ได้เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เธอประทับใจและอยากทำตัวให้มีประโยชน์ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอีกเมื่อผู้กองสิงได้ฟังจบเขาก็บอกให้มีค่ะลองคิดดูดีๆอีกทีซิว่าตำรวจคนนั้นแกถึงขนาดเป็นคุณอาเลยหรือแล้วทั้งสองคนก็คุยเล่นกันอย่างสนุกสนานคืนนี้มีปาร์ตี้เลี้ยงฉลองจบการฝึกอบรมเสี่ยวเซี่ยก็มาแจมกับทุกคนด้วยเธอเห็นผู้กองสู้เดินมากับผู้กองสิงจึงเรียกเขามานั่งด้วยกันแม้ผู้กองสู้จะไม่อยากมาแต่ก็ถูกผู้กองสิงลากมาอยู่ดีเพราะผู้กองสิงอยากมาอยู่ใกล้ๆมีค่ะแถมมีค่ะยังแซวว่าผู้กองสู้และเสี่ยวเซี่ยใส่เสื้อคู่รักเหมือนกันอีกทำให้สู้เหวินป่อจอมทึมเขินทำตัวไม่ถูกพูดผิดพูดถูกไปมั่วและนั่งนิ่งเป็นท่อนไม้ส่วนผู้กองสิงก็เอาแต่มองหน้ามีค่ะจนผู้กองสู้สงสัยปาร์ตี้คืนนี้ผู้กองสิงถูกรุมเล่นงานอย่างหนักตาแวนให้ผู้กองสิงเล่นเกมเพื่อจะเล่นงานเขาเป็นการแก้แค้นที่หลายวันมานี้พวกเขาถูกผู้กองสิงฝึกโหดมาตลอด
เกมคือให้ใครสั่งผู้กองสิงห์ทำอะไรก็ได้ถ้าหัวใจเขาเต้นเกิน100ครั้งต่อนาทีจะถือว่าเขาแพ้แต่ผู้กองสิงห์ก็ไม่แพ้สักเกมตาแว่นจึงให้หมีขาวมาเล่นเกมจ้องตากับผู้กองสิงห์หัวใจเขาเต้นรัวแรงขึ้นเรื่อยๆทะลุถึง125ครั้งต่อนาทีทำให้ผู้กองสิงห์แพ้ราบคาบและถูกลงโทษโหดมากต้องกินวาซาบิรสเผ็ดที่สุดกับคุกกี้และดื่มน้ำสารพัดเครื่องปรุงอีกต่างหากเมื่อเกมจบลงผู้กองสิงห์ขอแยกตัวไปจากคนอื่นมีขาเห็นเขากินของแสลงไปหลายอย่างจึงเอาน้ำตามออกไปให้มีขากำลังจะไปห้องน้ำผู้กองสิงห์จึงอาสาพาเธอไปพอออกมามีขาก็พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ริมหน้าผาแห่งหนึ่งจากแอปที่เธอติดตั้งเอาไว้คนเจ็บเสียเลือดหนักมากและไม่สามารถออกมาจากรถได้มีขาจึงต้องปีนเข้าไปช่วยคนเจ็บข้างในซึ่งรถนั้นคว่ำอยู่ริมหน้าผาเธอจึงต้องเอาชนะความกลัวที่สูงและข้ามผ่านมันไปให้ได้จึงเธอก็ทำได้สำเร็จโดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้กองสิงห์เมื่อทำภารกิจช่วยเหลือคนเสร็จมีขาก็ทำท่าเหมือนจะอ้วกผู้กองสิงห์จึงบอกให้เธอไปอ้วกไกลๆอย่ามาอ้วกใกล้โดนรถของเขาเป็นอันเด็ดขาดทำให้มีขามองคอนทั้งที่เธอกลัวความสูงมากแท้ๆแต่ยังเอาชนะความกลัวนั้นไปช่วยคนเจ็บได้เขาน่าจะชมเธอสักหน่อยไม่ใช่มาว่าเธอแบบนี้เขาจึงชมว่าเธอเก่งมากมีคาเห็นแผลที่หน้าผากของผู้กองสิงห์เธอจึงช่วยเขาพันแผลไว้ด้วยเสื้อซับในสีชมพูของเธอและยิ้มให้เขาอย่างเอ็นดูที่มันดูน่ารักมากเมื่ออยู่บนหน้าผากของเขาเช้าวันต่อมาผู้กองสิงห์ขอแก้ไขมอบใบประกาศการผ่านการฝึกอบรมให้กับมีขากับสารวัตรหาวทำให้เขาถูกสารวัตรหาวแซวว่าใช้อำนาจหน้าที่ในการจีบสาวหรือเปล่าผู้กองสิงห์จึงเขินเล็กน้อยและแก้ต่างว่าเพราะเมื่อคืนเธอแสดงความกล้าหาญเอาชนะความกลัวที่สูงได้จนสามารถช่วยผู้บาดเจ็บออกมาได้อย่างปลอดภัยเขาจึงอยากมอบใบประกาศให้กับเธอทางด้านทีมแพทย์เมื่อฝึกอบรมการช่วยเหลือฉุกเฉินจบแล้วทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันไปอยู่ตามแผนกต่างๆช่วงพักเบรกก่อนเข้าประชุมฟังการแบ่งแผนกมีขาและเพื่อนหมอสาวได้ขึ้นลิฟต์ไปด้วยกันแต่บังเอิญมีคนป่วยถูกเข็นเข้ามาในลิฟต์โดยสารเพราะลิฟต์สำหรับผู้ป่วยเต็มและผู้ป่วยรายนี้ก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนด้วยแต่เมื่อลิฟต์กำลังขึ้นชั้นบนก็เกิดเหตุการณ์ลิฟต์ขัดข้องขึ้นในระหว่างที่มีขาและเพื่อนหมอสาวกำลังโดยสารลิฟต์ไปพร้อมกันกับคนป่วยลิฟต์ก็เกิดขัดข้องมีขาปกป้องผู้ป่วยไว้เพื่อไม่ให้เขาได้รับบาดเจ็บมากไปกว่าเดิมเมื่อหัวหน้าหมอรวมทั้งหมอเศร้ารู้เรื่องเข้าทุกคนก็เตรียมพร้อมรับมือทันทีหัวหน้าหมอเฮ่อให้มีขาและเพื่อนหมอสาวประเมินอาการของผู้ป่วยพร้อมวิดีโอคอลเพื่อดูอาการของผู้ป่วยด้วยและปรากฏว่าเขาอาการหนักต้องรีบผ่าตัดทันทีไม่สามารถรอให้ลิฟต์กลับมาใช้งานได้ปกติก่อนโดยหมอเศร้าให้พยาบาลจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับผ่าตัดแล้วงัดประตูลิฟต์เพื่อส่งอุปกรณ์เข้าไปแทนเพราะอาการของผู้ป่วยในตอนนี้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในการผ่าตัดเพื่อนหมอสาวของมีค่ะเอาแต่คิดถึงปัญหาที่จะตามมาไม่กล้าลงมือสักทีเธอกลัวถูกคนตำหนิเธอกลัวถ้ามีอะไรผิดพลาดจะต้องรับผิดชอบแต่มีค่ะเธอไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนอกจากช่วยชีวิตผู้ป่วยตรงหน้าในตอนนี้ให้ปลอดภัยให้ได้เธอจึงลงมือผ่าตัดด้วยตนเองและการผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดีเมื่อลิฟต์เปิดออกอาจารย์หมอเข้ามาดูก็พบว่าผู้ป่วยปลอดภัยแล้วหมอเศร้าสังเกตเห็นว่าคนที่ชุดเปื้อนเลือดคือหมีขาแต่คนที่ได้รับคำชมจากหัวหน้าหมอเฮ่อคือเพื่อนหมอสาวแทนด้านผู้กองสิงห์เขานั่งกินต้มมาม่าพร้อมดูซีรีส์ไปด้วยก็รู้สึกหงุดหงิดใจมากเพราะซีรีส์มีแต่บทหวานเลิฟซีนของพระเอกนางเอกทำให้เขาเซ็งกินไม่ลงแล้วลุกไปเข้าห้องน้ำแปลงฟันพร้อมกับบ่นว่ามีขาไม่เคยโทรหาเขาเลยสักครั้งตั้งแต่จบการอบรมไปพันสายตาก็เหลือไปเห็นเสื้อกล้ามซับในสีชมพูของมีขาที่ใช้พันแผลให้เขาเช้าวันต่อมาจึงออกไปเดินห้างหาซื้อเสื้อซับในตัวใหม่เพื่อเอาไปให้เธอแทนเพื่อจะได้หาข้ออ้างไปเจอหน้าเธอด้วยแต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายร่างเล็กจึงถูกพนักงานในร้านคิดว่าเขาจะซื้อไปใส่เองแม้จะพยายามปฏิเสธพนักงานก็ไม่เชื่อยังตือให้เขาลองใส่ให้ได้ทำให้ผู้กองสิงห์ทั้งเขินและอายเพราะไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนจึงเดินออกจากร้านไปด้วยความหงุดหงิดและไปซื้อเสื้อกล้ามผู้ชายไปให้มีขาแทนที่โรงพยาบาลเหรินซินวันนี้จะมีการแบ่งแผนกของหมอที่เพิ่งจบมาใหม่อย่างรุ่นมีขาหมอเศร้ามาพบหัวหน้าหมอเฮ่อและขอเพิ่มชื่อมีขาไปยังแผนกของเขาด้วยผู้กองสิงห์มาหามีขาที่โรงพยาบาลและได้เจอกับหัวหน้าเฮ่อซึ่งหน่วยสวัสดิ์ของเขาเรียกเธอว่าพี่สะใภ้เพราะเธอเป็นภรรยา
าของสารวัตรฮาวและขอพบมีขากับพี่สะพ้ายเพราะมีของจะมอบให้เธอด้วยมีขางงที่ผู้กองสิงห์ซื้อของมาให้เธอและคิดจะเปิดดูแต่เขาก็ห้ามเธอไว้เพราะเขินและบอกให้เธอเก็บไว้เปิดดูเมื่อกลับถึงบ้านพร้อมกับชวนเธอไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันในวันนี้ด้วยมีขาไม่เข้าใจว่าผู้กองสิงห์จะชวนเธอไปกินข้าวทำไมผู้กองสิงห์จึงเก้อเขินและบอกเธอว่าก็กินข้าวเที่ยงกันไงล่ะทำงานแล้วก็ต้องกินข้าวมีขาจึงบอกเขาว่าเธอมีประชุมตอนเที่ยงผู้กองสิงห์จึงบอกกับเธอว่าประชุมเสร็จแล้วค่อยกินก็ได้ก็จะขอตัวกลับก่อนเพราะเขินจนทนไม่ไหวพูดตะกุกตะกักจนไม่เหลือค่าผู้กองจอมเนี้ยบสุดโหดเลยสักนิดการประกาศแบ่งแผนกวันนี้มีขาได้ไปอยู่แผนกศัลยกรรมประสาทพร้อมกับเพื่อนหมอสาวซึ่งมีหมอเศร้าเป็นหัวหน้าแผนกในตอนแรกแผนกนี้ต้องรับเพิ่มแค่คนเดียวแต่หมอเศร้าขอให้หัวหน้าหมอเฮอเพิ่มชื่อมีขาไปด้วยจึงกลายเป็นรับเพิ่ม2คนส่วนเพื่อนหมอชายแว่นได้ไปอยู่แผนกฉุกเฉินทำให้เขาเศร้ามากเพราะเป็นแผนกที่เขาไม่อยากไปมากที่สุดด้านผู้กองสิงห์เขายังนั่งรอมีขาเพื่อที่จะไปทานข้าวด้วยกันอยู่เล่นเกมแก้เบื่อไปพลางๆแต่ก็ถูกเด็กที่นั่งอยู่ข้างๆแซวว่าเล่นได้ห่วยมากระหว่างนั้นเขาก็ถูกเรียกตัวกลับฐานให้ไปปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนตามจับกลุ่มคนร้ายแก๊งหนึ่งทำให้มีขาเลิกประชุมออกมาไม่เจอผู้กองสิงห์แถมยังลืมของที่เขาซื้อให้ไว้ในห้องประชุมอีกจนหัวหน้าหมอเฮอต้องเอามาให้เพื่อนๆที่นั่งกินข้าวด้วยกันอยากรู้ว่าผู้กองสิงห์ซื้ออะไรให้มีขาเพื่อนหมอชายแว่นจึงแอบเปิดดูตอนที่มีขาเผลอปรากฏว่ามันคือเสื้อกล้ามผู้ชายมีขาจึงถูกเพื่อนแซวว่าผู้กองสิงห์ส่งเสื้อในเขาให้เธอเอาไว้ดูต่างหน้าทำให้มีขาอายมากหลังกินข้าวเสร็จมีขาก็ไปเยี่ยมเสี่ยวม่านเพื่อนของเธอที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่มีขาทำงานอยู่และอยู่ภายใต้การดูแลของหมอเศร้าด้วยเสี่ยวม่านจะต้องบินไปทำการรักษาต่อที่ต่างประเทศในเร็วๆนี้พร้อมทั้งยังได้กองทุนช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ด้วยทำให้มีขาดีใจมากและหวังให้เสี่ยวม่านหายจากโรคร้ายให้ได้ฝั่งผู้กองสิงห์ผู้กองสู้และทีมตามล่า กลุ่มคนร้ายอย่างไม่ลดละจนกระทั่งไปถึงบริเวณตึกร้างห่างไกลผู้คนทั้งสองฝ่ายก็เกิดประทะกันคนร้ายหนีไปซ่อนตัวที่ตึกร้างแห่งหนึ่งทีมของผู้กองสิงห์ตามไปและปะทะกันอย่างดุเดือดอีกครั้งสมาชิกในทีมของเขาบาดเจ็บสาหัสไป2รายกระสุนเจาะกะโหลก1คนและบาดเจ็บที่ศีรษะ1คนเมื่อสถานการณ์ถูกควบคุมเอาไว้ได้ผู้กองสิงห์และทีมที่เหลือรีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันทีหนึ่งในผู้บาดเจ็บที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดที่ศีรษะนั้นมี2คนด้วยกันทีมตำรวจ1คนและคนร้าย1คนที่หมอเศร้าได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบเคสนี้มีขาเห็นสภาพสมักสมอมของเขาและคนอื่นๆก็ตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นผู้กองสู้จึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอฟังเมื่อหมอเศร้าประเมินอาการของผู้ป่วยแล้วผู้บาดเจ็บทั้งสองคนต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนแต่ด้วยจำนวนของหมอในตอนนี้ติดเคสหมดคนที่ได้รับการผ่าตัดก่อนคือคนร้ายเพราะมีข้อบ่งชี้ในการรักษาที่ชัดเจนมากกว่าทำให้ผู้กองสิงห์ไม่พอใจมากและต่อว่าหมอเศร้าด้วยถ้อยคำรุนแรงหมอเศร้าจึงแนะนำให้เขาย้ายโรงพยาบาลแต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากเช่นกันแต่เมื่อหมอเศร้าเข้าไปประเมินอาการของผู้บาดเจ็บในห้องผ่าตัดแล้วก็พบว่าสามารถทำการผ่าตัด2เตียงพร้อมกันได้แต่ต้องมีญาติเซ็นชื่ออนุญาตเพื่อยินยอมผู้กองสิงห์จึงอาสาเซ็นแทนเพราะเขาเป็นผู้บังคับบัญชาและแม่ของลูกน้องเขาที่บาดเจ็บก็กำลังผ่าตัดอยู่เหมือนกันในระหว่างการผ่าตัดช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ2คนแบ่งออกเป็น2ทีมมีขาอยู่กับหมอเศร้าเพื่อนหมอสาวอยู่อีกทีมการผ่าตัดของทีมมีขาเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งอีกทีมเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเพราะเลือดของผู้บาดเจ็บอีกฝั่งไหลไม่หยุดหมอเศร้าจึงต้องไปดูด้วยตนเองส่วนทางมีขาก็พบว่าผู้ป่วยเป็นเนื้องอกในสมองด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้สแกนไม่เจอหมอเศร้าไม่สามารถละจากการผ่าตัดอีกเคสได้จึงสั่งมีขาผ่านการพูดคุยกันการผ่าตัดเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดแต่ในที่สุดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหมอเศร้าออกมารายงานสถานการณ์ให้ทีมผู้กองสิงห์รู้และเขาก็ขอโทษหมอเศร้าด้วยที่ก่อนหน้านี้ทำกิริยามารยาทไม่ดีด้วยแต่หมอเศร้าก็ไม่ถือสาหลังมีขาเลิกงานเธอเห็นผู้กองสิงห์ยังไม่กลับไปจึงชวนเขาออกไปกินข้าวด้วยกันแต่สิ่งที่หาได้ดีที่สุดในตอนนี้ก็มีเพียงแค่ต้มมาม่าเท่านั้นผู้กองสิงห์เล่าให้มีขาฟังว่าความจริงแล้วเขาโกรธมากที่คนในทีมถูกยิงกลุ่มคนร้ายที่เขาตามล่าในวันนี้วางเพลิงค้ายาเสพติดและปล้นชิงแม้ใจเขาอยากจะกำจัดพวกนั้นไปให้สิ้นซากแต่เขาก็ทำไม่ได้ต้องทำตามหน้าที่ส่งเข้ากระบวนการยุติธรรม
มีคาได้ฟังจบเธอก็รู้สึกเห็นใจเขาถึงเล่าเรื่องการเป็นหมอให้เขาฟังการเป็นหมอต้องเคารพชีวิตของผู้อื่นไม่มีการแบ่งแยกส่วนเขาเป็นตำรวจก็ต้องปกป้องกฎหมายเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วผู้กองสิงห์ยังคงรู้สึกผิดที่ทำให้ลูกทีมต้องเกือบตายเพราะเขาอายุยังน้อยแถมยังกำลังจะแต่งงานด้วยเขาเสียใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นมีขาเข้าใจที่ผู้กองสิงห์รู้สึกแบบนั้นเธอจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอเรื่องอุบัติเหตุของครอบครัวหนึ่งที่เธอไม่สามารถช่วยได้สักชีวิตแต่เธอก็ยังอยากเป็นหมอต่อไปเขาเองก็เช่นกันเขาทำดีที่สุดแล้วเต็มที่แล้วดังนั้นก็ไม่ต้องโทษตัวเองอีกต่อไปทำให้ผู้กองสิงห์ยิ่งหลงรักมีขาเข้าไปใหญ่วันต่อมาหมอเศร้าและแผนกศัลยกรรมประสาทถูกคณะผอ.ของโรงพยาบาลเรียกประชุมและตำหนิถึงการกระทำของหมอเศร้าในเรื่องการทำการผ่าตัดผู้ป่วย2เตียงพร้อมกันเพราะมันมีความเสี่ยงสูงมากและไม่เป็นไปตามระบบของโรงพยาบาลแม้ว่าการผ่าตัดจะประสบความสำเร็จด้วยดีก็ตามมีขาจึงออกตัวปกป้องหมอเศร้าคิดว่าการเป็นหมอสิ่งที่ต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกคือชีวิตของผู้ป่วยและการที่หมอเศร้าตัดสินใจทำการผ่าตัด2เตียงแสดงว่าหมอเศร้าก็มีความมั่นใจว่าสามารถทำได้ซึ่งเธอเคารพการตัดสินใจของเขาและคิดว่าเพราะความใส่ใจของหมอที่มีต่อคนไข้ถึงทำให้โรงพยาบาลเหลินซินมีชื่อเสียงด้านศัลยกรรมประสาทคดีของหมอเศร้าจึงจบลงด้วยดีและได้รับเสียงชื่นชมทั่วทั้งโรงพยาบาลทำให้เพื่อนสาวมีความแอบกังวลกลัวว่ามีขาจะเก่งกว่าเธอและเป็นที่ชื่นชมมากกว่าในที่สุดเสี่ยวมั่นก็ต้องเดินทางไปรักษาตัวที่ต่างประเทศทำให้มีขาต้องหาห้องเช่าใหม่เพราะห้องเช่าที่มีลำพังใจคนเดียวไม่ไหวมีขาไปส่งเสี่ยวมั่นพร้อมกับหมอเศร้าด้วยกันเธอร้องไห้เสียใจที่ต้องห่างกันไกลกับเพื่อนรักทำให้พยาบาลคนอื่นๆเข้าใจผิดคิดว่าเธอถูกหัวหน้าเศร้าด่าจนร้องไห้เมื่อเสี่ยวมั่นไปแล้วมีขาจึงต้องไปขออยู่กับเสี่ยวเซี่ยเป็นการชั่วคราวระหว่างรอหาห้องใหม่เสี่ยวเซี่ยเข้าไปยืมเสื้อของมีขาและได้เจอเสื้อกล้ามผู้ชายในตู้เสื้อผ้าเธอจึงแซวมีขาว่ามีรสนิยมเปลี่ยนไปมีขาจึงบอกว่ามันคือเสื้อที่ผู้กองสิงซื้อมาคืนเพราะเธอเคยใช้เสื้อใส่เดี่ยวของตัวเองพันแผลให้เขาเสี่ยวเซี่ยจึงแซวใหญ่ว่ามีขากับผู้กองสิงมีของแทนใจกันแบบแปลกๆมีขาจึงขอเสื้อกล้ามคืนและกับการบอกความเคลื่อนไหวของผู้กองสู้ให้เสี่ยวเซี่ยฟังวันต่อมาผู้กองสิงห์มาที่โรงพยาบาลเพื่อมาเยี่ยมลูกน้องของเขาเขาถือดอกไม้ช่อใหญ่มาด้วยและบอกมือให้มีขาทันทีที่เจอกันทำให้เหล่าพยาบาลกรี๊ดกราดกันใหญ่คิดว่าผู้กองสิงห์เอาดอกไม้มาให้มีขาผู้กองสิงห์ถูกคนอื่นๆจ้องตลอดเขินทำอะไรไม่ถูกจึงยื่นดอกไม้ให้มีขาถือไว้แล้วก้มลงไปผูกเชือกรองเท้าก่อนจะเอาดอกไม้คืนและแซวว่ามีขาคงไม่เคยมีแฟนมาก่อนทำให้มีขางอนและบอกว่าเธอจะคิดบัญชีที่เขาซื้อเสื้อกล้ามผู้ชายมาให้แต่ดันซ่อนใบประกาศเอาไว้ด้านในก่อนจะเดินนำพาผู้กองสิงห์ไปเยี่ยมลูกน้องของเขาผู้กองสู้มาเยี่ยมคนป่วยก่อนแล้วและช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ด้วยจากนั้นเสี่ยวเซี่ยที่วางแผนจะมาเจอผู้กองสู้ก็มาหาตีเนียนทำเป็นว่าได้ยินข่าวเรื่องการทำภารกิจของเขามาจากสถานีเลยเป็นตัวแทนเอาของมาเยี่ยมก่อนจะชวนผู้กองสู้ไปทานข้าวด้วยกันแต่เขาก็ปฏิเสธพอดีกับผู้กองสิงและมีขาเดินเข้ามาผู้กองสิงจึงบอกให้ผู้กองสู้ไปกินข้าวและไปส่งเสี่ยวเซี่ยด้วยเดี๋ยวเขาจะดูแลคนป่วยต่อเองผู้กองสู้จึงต้องทำตามแต่พอออกมาจากโรงพยาบาลผู้กองสู้ก็ไล่ให้เสี่ยวเซี่ยกลับบ้านเองแต่เสี่ยวเซี่ยบอกว่าเธอจะไปฐานฝึกกับเขาด้วยเพราะมีธุระจะคุยกับสารวัตรห่าวผู้กองสู้จึงยอมให้เธอซ้อนมอไซค์ไปด้วยด้านผู้กองสิงห์เขาจะช่วยเช็ดตัวให้ลูกน้องแต่อาการกลับกำเริบปวดหัวหนักอย่างกระทันหันทำให้มีขาต้องพาเขาส่งตัวไปเข้าเครื่องสแกนด่วนและต้องใช้ลิฟต์ฉุกเฉินแต่ลิฟต์นั้นคิวยาวมากเธอจึงต้องแซงคิวผู้ป่วยคนอื่นๆและมีคุณลุงคนหนึ่งเขาไม่ยอมให้แซงคิวและกำลังจะใช้กำลังเข้าจัดการผู้กองสิงห์จึงจัดการลุงคนนั้นทำให้ถูกถ่ายคลิปเอาไว้และญาติคนป่วยคนอื่นๆต่างก็พูดว่าหมอใช้กำลังและถูกเรียกไปสอบสวนที่สถานีตำรวจเพราะถูกแจ้งความเช้าวันต่อมามีขาถูกคนไข้ร้องเรียนเรื่องเมื่อวานและถูกทางโรงพยาบาลลงโทษด้วยการย้ายให้ไปอยู่แผนกฉุกเฉินเพราะทำให้โรงพยาบาลเสียเสียชื่อเสียงเพราะคลิปถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์และโรงพยาบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอาจทำให้การจัดลำดับของโรงพยาบาลร่วงไม่ติด1 ใน 3อันดับแรกของมณฑล
ส่วนผู้กองสิงห์ก็ถูกสารวัตรหาวเรียกตัวไปตำหนิเช่นกันและถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปโรงพยาบาลสักพักเพราะอาจมีคนตามสืบตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ได้ซึ่งจะทำให้เป็นอันตรายและเสื่อมเสียชื่อเสียงของกองตำรวจเช่นกันพร้อมถูกสั่งให้ไปนำฝึกหน่วยสวาทจากในเมืองที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับหน่วยของเขามีค่ะถูกย้ายมาแผนกฉุกเฉินวันแรกเธอก็เจอเรื่องตื่นเต้นเข้าให้เมื่อมีคนไข้ที่มารอเข้ารับบริการเกิดช็อกหัวใจวายเฉียบพลันทำให้ทีมแพทย์ต้องรีบช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นจนต้องปั๊มหัวใจขึ้นมาหลายรอบเมื่อกลับมาหายใจได้ปกติก็ยังไม่ดีขึ้นอาการยังอยู่ในขั้นวิกฤตจึงต้องตามหมอหัวหน้าแผนกมาตรวจดูอาการอีกรอบและพบว่าผู้ป่วยเพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งมาแต่มีขาชักถามประวัติของผู้ป่วยไม่รอบคอบทำให้ถูกหมอหัวหน้าแผนกตำหนิส่วนผู้ป่วยถูกส่งตัวต่อไปยังแผนกโรคหัวใจหลังจากสถานการณ์วุ่นวายคลี่คลายลงได้มีขาก็กลับไปนั่งคิดคนเดียวลำพังที่โต๊ะทำงานเธอจะส่งข้อความไปบอกผู้กองสิงห์แต่ก็ไม่กล้าส่งไปเลยตัดสินใจไม่ส่งอะไรไปสักอย่างตกดึกมีขาก็อ่านตำราทางการแพทย์จนดึกดื่นส่วนผู้กองสิงห์ก็ฝึกอบรมเลิกดึกเหมือนกันเขาเห็นมีขาโพสต์รูปอัปเดตบน WeChat ก็พยายามที่จะคอมเมนต์โพสต์นั้นแต่ก็หาคำพูดที่เหมาะสมไม่ได้สักทีคิดแล้วคิดอีกจนกระทั่งมีขาหลับไปจึงเลือกส่งข้อความรีบนอนรีบตื่นดีต่อร่างกายให้เธอเช้าวันต่อมาที่แผนกฉุกเฉินมีการรายงานสถานการณ์และเคสต่างๆที่อยู่ในความดูแลของหมอแต่ละคนในตอนนี้มีค่ะที่เพิ่งย้ายมาใหม่เธอมาก่อนเวลา5นาทีแต่หัวหน้าแผนกหมอเวยก็ยังตำหนิให้เธอมาเช้ากว่านี้อย่างน้อยต้อง10นาทีเพื่อการประชุมสำหรับทุกเช้าก่อนเริ่มงานมีค่ะยังไม่มีเคสที่ต้องดูแลในมือหัวหน้าเวยจึงให้เธอติดตามดูงานกับหมออีกคนเธอต้องเรียนรู้ให้มากถามให้มากอย่าได้คิดเองเองเหมือนเคสเมื่อวานอีกวันนี้ผู้กองสิงห์ได้ออกจากฐานฝึกเป็นครั้งแรกหลังจากถูกกักตัวไม่ให้ไปไหนและต้องคอยดูแลการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เขาอารมณ์ดีเป็นพิเศษที่จะได้ไปหาหมีค่ะสารวัตรหาวเห็นผู้กองสิงห์กำลังจะออกไปข้างนอกจึงเรียกตัวไว้และชวนผู้กองสิงห์ไปกินข้าวที่บ้านเขาเพื่อเป็นการตอบแทนแต่ผู้กองสิงห์ก็ปฏิเสธเอาไว้วันหน้าเพราะใจเขาตอนนี้นั้นอยู่ที่หมีค่ะแล้วอยากไปหาจนใจจะขาดแต่อ้างว่าไปเยี่ยมลูกน้องที่โรงพยาบาลแทนผู้กองสิงห์ไปเยี่ยมลูกน้องที่โรงพยาบาลเหลินซินคอยดูแลเขาป้อนข้าวป้อนน้ำแต่สายตานั้นไม่ได้มองที่หน้าลูกน้องเลยเอาแต่จ้องประตูว่ามีขาจะเข้ามาเมื่อไหร่และถามกับลูกน้องว่าทำไมหมอมีถึงไม่ยอมรายงานอาการของลูกน้องให้เขารู้บ้างลูกน้องของเขาจึงบอกว่าหมอมีถูกย้ายไปตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องวันนั้นแล้วหลังเยี่ยมลูกน้องเสร็จผู้กองสิงห์จึงไปหาหมอเซาที่ห้องทำงานเพื่อคุยเรื่องมีขาที่ถูกย้ายไปแผนกฉุกเฉินเพื่อนหมอสาวเห็นผู้กองสิงห์เดินผ่านเธอที่กำลังออกจากห้องหมอเซาพอดีจึงรีบไปบอกให้มีขารู้หมอเศร้าและผู้กองสิงห์คุยกันอย่างดุเดือดหมอเศร้าคิดว่ามีขาให้ผู้กองสิงห์มาพูดขอร้องแทนเธอมีขาเข้ามาได้ยินพอดีจึงรีบเดินเข้าไปข้างในและแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าเธอกับเขาไม่ได้ข้องเกี่ยวใดๆซึ่งกันและกันความคิดของผู้กองสิงห์และของเธอก็เป็นคนละอย่างเธอจะแสดงผลงานที่แผนกฉุกเฉินให้ดีก่อนจะเดินออกไปหมอเศร้าจึงบอกผู้กองสิงห์ว่าการที่เขาอยากจะช่วยเธอแบบนี้มีแต่จะทำให้มีขาลำบากใจเพราะเธอเป็นคนยึดมั่นในศักดิ์ศรีผู้กองสิงห์รู้สึกผิดจึงตามหมีขาออกไปพร้อมขอโทษที่ทำให้เธอยุ่งวุ่นวายในวันนี้แต่เขาแค่อยากช่วยเธออธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นเท่านั้นมีค่ะรู้สึกว่าผู้กองสิงห์ล้ำเส้นเธอก้าวก่ายหน้าที่การทำงานเธอไม่ได้ทำงานที่แผนกศัลยกรรมประสาทอีกแล้วและไม่ได้ดูแลลูกน้องของเขาด้วยต่อไปเธอและเขาก็ควรจะติดต่อกันให้น้อยลงแล้วเดินจากไปทำให้ผู้กองสิงห์เศร้าใจแต่ก็ยังคอยเฝ้าดูมีขาตลอดจนกระทั่งมีขาเลิกงานมีขาปั่นจักรยานกลับบ้านแต่เพราะดึกมากแล้วเที่ยงคืนครึ่งเธอทั้งปั่นทั้งง่วงไปตลอดทางผู้กองสิงห์ที่ขับรถตามมีขามาตลอดทางจึงเรียกมีขาเอาไว้และบอกว่าเขาบังเอิญผ่านมาแถวนี้พอดีจะอาสาไปส่งเธอที่บ้านเพราะตอนนี้นั้นก็ดึกมากแล้วปั่นจักรยานกลางค่ำกลางคืนอันตรายมีขาจึงยอมให้เขาขับรถไปส่ง
ตลอดทางผู้กองสิงห์ชวนหมีขาคุยไปตลอดแต่เพราะหมีขาง่วงมากจึงของีบและเผลอหลับไปจริงๆจนกระทั่งมาถึงบ้านผู้กองสิงห์ก็ไม่ยอมปลุกเธอหมีขารู้สึกตัวตื่นขอบคุณที่ผู้กองสิงห์มาส่งเธอผู้กองสิงห์บอกให้เธอระมัดระวังตัวด้วยเป็นสาวโสดไม่ควรเรียกแท็กซี่กลับเองและเผลอหลับเด็ดขาดทำให้มีขาสงสัยว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเธอโสดผู้กองสิงห์จึงบอกกับเธอว่าเพราะถ้าเธอมีแฟนแฟนก็คงมารับเธอกลับบ้านแล้วแต่ถ้ามีแล้วไม่มารับปล่อยให้กลับเองแบบนี้ก็ควรเลิกซะก่อนลงจากรถมีขาจึงบอกผู้กองสิงห์ว่าพวกเขาควรจะอยู่ให้ห่างๆกันไว้น่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วทำให้ผู้กองสิงห์รู้สึกเหนื่อยใจเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มออกมาวันต่อมามีขารีบไปทำงานแต่เช้าเพราะกลัวถูกหัวหน้าแผนกด่าเพื่อไปอ่านประวัติการรักษาทำความคุ้นเคยและนำเอกสารของคนไข้คนหนึ่งไปให้หมอที่แผนกศัลยกรรมประสาทเซนด้วยเธอจึงได้รู้ว่ามีคนแอบสั่งอาหารเช้าและกาแฟมาส่งที่แผนกศัลยกรรมประสาททุกเช้าโดยใช้นามของเธอมีขาจึงรีบตามพนักงานส่งอาหารคนนั้นออกไปทันทีและขอคุยกับแผนกบริการลูกค้าจึงได้รู้ว่าคนที่สั่งอาหารมาให้ทุกเช้าคือผู้กองสิงห์มีขาจึงโทรไปขอบคุณเขาผู้กองสิงห์อ้างว่าหน่วยของเขาและแผนกของมีขาทำงานร่วมกันจึงสั่งอาหารให้เพื่อเป็นการขอบคุณมีขาจึงรับปากว่าจะช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนที่แผนกศัลยกรรมประสาทฟังทุกคนจะได้ไม่เข้าใจผิดส่วนเธอนั้นย้ายมาอยู่แผนกฉุกเฉินแล้วอาหารที่เขาส่งมาจึงไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าทำให้ผู้กองสิงห์นกที่อุตส่าห์ซื้อของมากมายส่งไปให้หวังว่าเธอจะได้กินแต่กลับกลายเป็นว่าที่ลงทุนไปนั้นศูนย์เปล่าในระหว่างที่รอมาพบหมอมีคุณตาคนหนึ่งป่วยหนักมากแต่แผนกผู้ป่วยนอกนั้นคิวแน่นมากจึงต้องมาที่แผนกฉุกเฉินมีขาจึงช่วยตรวจดูอาการเบื้องต้นและรีบส่งตัวคุณตาทำซีทีสแกนเพราะน่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อนหน้านี้แต่คุณตาเป็นอัลไซเมอร์พูดไม่ได้จึงไม่สามารถบอกใครได้ว่าเจ็บป่วยเพราะอะไรซึ่งครั้งนี้มีขาวินิจฉัยอาการได้ถูกต้องทำให้ไม่ถูกหัวหน้าแผนกตำหนิส่วนผู้กองสิงห์ก็ได้ออกตรวจรถบรรทุกต้องสงสัยและจับคนร้ายลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายได้หลังเลิกงานหัวหน้าแผนกกลับพร้อมมีขาเพราะมีเรื่องอยากคุยกับเธอด้วยหัวหน้าแผนกบอกกับมีขาถึงเหตุผลที่เธอถูกย้ายมาแผนกฉุกเฉินความจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะมีขาทำผิดแต่เพราะหมอเศร้าอยากให้มีขาได้ฝึกการปฏิบัติงานรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเธออยู่ที่แผนกฉุกเฉินได้ต่อไปกลับไปที่แผนกศัลยกรรมประสาทมีขาก็จะรับมือได้กับทุกสถานการณ์มีขาเจอกับหมอเศร้าที่เดินออกมาพอดีจึงชวนหมอเศร้าไปทานมื้อค่ำด้วยกันและขอโทษที่ก่อนหน้านี้เข้าใจผิดเรื่องที่เธอถูกย้ายมาแผนกฉุกเฉินและขอบคุณที่หมอเศร้ามีเจตนาดีกับเธอพร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์ขอคำปรึกษากันด้วยทางด้านผู้กองสิงห์ก็ชวนผู้กองสู้ออกมากินหมาล่าข้างนอกใกล้ๆบ้านหมีขาจนหมีขาทานข้าวเสร็จกลับมาเขาก็รีบเข้าไปทักทำเป็นว่าบังเอิญผ่านมาเพราะได้ข่าวว่าปิ้งย่างแถวบ้านเธออร่อยจึงแวะพาสู้วนป่อมากินและแกล้งถามว่าเธอไปไหนมามีขาจึงบอกว่าเธอไปเลี้ยงข้าวหมอเศร้ามาทำให้ผู้กองสิงห์หึงเล็กน้อยและชวนมีขาไปทานข้าวกันวันหลังเพราะเขายังติดเลี้ยงเธออยู่มีขาจึงตอบตกลงก่อนจะขอตัวกลับบ้านเช้าวันต่อมาสู้วนป่อไปรับแม่ของเขาที่สถานีรถไฟแต่ปรากฏว่าเสียเสียไปรับแทนเขาแล้วเรียบร้อยและยังพาไปช้อปปิ้งอีกต่างหากพร้อมทั้งยังช่วยหาที่พักชั่วคราวให้กับแม่ของสู้วนป่อด้วยทำให้แม่ของผู้กองสู้นั้นประทับใจในตัวของเสี่ยวเซี่ยมากแต่กลับกันสู้วนป่อเขากลับไม่รู้ว่าที่เสี่ยวเซี่ยทั้งลงทุนลงแรงไปขนาดนี้ก็เพราะเธอชอบเขาแม่จะอธิบายให้เขาเข้าใจเขาก็ไม่เชื่อว่าคนอย่างเสี่ยวเซี่ยจะมาชอบคนอย่างเขาเธอน่าจะชอบคนอย่างผู้กองสิงห์มากกว่าอย่างเขาไม่เหมาะกับเธอหรอกทำให้แม่เหนื่อยใจที่สู้วนป่อมีความคิดที่โบราณคลั่งคลืออยู่แบบนี้ด้านนี้ค่ะวันนี้เธอเจอเคสเด็กเผลอกินน้ำยาอันตรายเพราะคิดว่าเป็นเครื่องดื่มแม่หมอจะช่วยล้างท้องให้แล้วแต่ก็ยังอันตรายอยู่ต้องย้ายเข้าห้อง ICU ที่สำคัญค่าใช้จ่ายในการรักษายังสูงอีกด้วยมีขายุ่งวุ่นวายกับการช่วยเหลือชีวิตเด็กไม่มีเวลาแม้จะคุยกับผู้กองสิงห์ที่แวะมาหาเพราะมารับลูกน้องของเขาที่ออกจากโรงพยาบาลในวันนี้ผู้กองสิงห์เห็นมีขายุ่งมากและกังวลใจยาที่ใช้ช่วยเด็กคนนั้นหมดแล้วที่สั่งมาจากโรงพยาบาลอื่นก็ยังมาไม่ถึงผู้กองสิงห์จึงตัดสินใจช่วยมีขาให้ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกขนยาเหล่านั้นมาให้จนในที่สุดก็สามารถช่วยเด็กคนนั้นให้พ้นขีดอันตรายได้ทุกคนดีใจมากที่วิกฤตครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีมีขาเองก็เช่นกันจึงวิ่งเข้าไปโดดกอดผู้กองสิงห์
หลังเลิกงานผู้กองสิงห์จึงแวะไปส่งมีคาที่บ้านแต่บ้านของมีคานั้นอยู่ไกลมากเขาจึงแนะนำให้มีคาหาที่พักใกล้กับที่ทำงานแต่มีคานั้นเงินเดือนยังน้อยแถมที่พักใกล้ที่ทำงานยังราคาแพงมากอีกด้วยจึงยังไม่สะดวกที่จะย้ายที่พักใหม่วันต่อมาพี่สาวของผู้กองสิงห์กลับมาจากต่างประเทศเขาจึงต้องไปรับเธอที่สนามบินเมื่อเจอหน้ากันผู้กองสิงห์ก็ถามทันทีว่าพี่จะกลับไปเมื่อไหร่ทำให้พี่หัวเสียเล็กน้อยที่เธอยังไม่ทันได้เข้าบ้านน้องชายสุดที่รักก็อยากไล่ให้เธอกลับไปซะแล้วหลังจากส่งพี่สาวถึงบ้านเธอก็นัดให้เขามาทานข้าวด้วยกันในอีก2วันหลังจากที่มีขาช่วยเด็กคนหนึ่งให้รอดชีวิตได้เธอก็บังเอิญได้ยินพ่อของเด็กโทรขอยืมเงินกับพี่ชายของเขาแต่ก็ถูกปฏิเสธมีขาจึงตัดสินใจเลือกช่วยพ่อลูกคู่นั้นทั้งที่เธอเองก็มีปัญหาต้องจ่ายค่าห้องเช่าเหมือนกันเพราะหากเด็กคนนั้นไม่ทำการรักษาต่อเนื่องก็จะมีผลกระทบตามมาภายหลังได้มีขาจึงต้องย้ายออกจากห้องเช่าเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าจะไปอยู่กับเสี่ยวเซียห้องก็เล็กเกินไปไม่พอสำหรับ2คนอยู่มีขาจึงไปอาศัยนอนที่ห้องพักแพทย์ที่โรงพยาบาลเป็นการชั่วคราวแม้เพื่อนหมอสาวและเพื่อนหมอชายแว่นจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เธอยืมเงินเธอก็ปฏิเสธมีขาเองก็แอบด่าตัวเองในใจเช่นกันที่ตัวเองเป็นคนดีเกินไปเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือหมดจนตัวเองก็แทบเอาตัวไม่รอดแต่เมื่อได้เห็นพ่อลูกคู่นั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเธอก็ไม่เสียใจที่เลือกทำแบบนั้นด้านเสี่ยวเซียเธอไม่ได้เจอหน้าผู้กองสู้วนปอมาหลายวันโทรหาก็แล้วส่งวีแชทก็แล้วเขาก็ไม่เปิดอ่านไม่รับสายจึงไปหาเขาที่ฐานฝึกแต่เขาก็ไม่ออกมาหาผู้กองสิงห์เห็นเสี่ยวเซียจึงเข้าไปทักและบอกว่าช่วงนี้ภารกิจเยอะเสี่ยวเซียจึงเผลอพูดออกไปว่ามิน่าล่ะวันนั้นอุตส่าห์อยากให้วนปอไปช่วยย้ายบ้านมีค่ะเขาก็เมินไม่สนใจผู้กองสิงห์จึงถามว่าทำไมมีค่ะถึงต้องย้ายบ้านเสี่ยวเซียจึงบอกกับผู้กองสิงห์ว่าเพราะมีค่ะเอาเงินให้คนป่วยยืมจ่ายค่ายาจนตัวเองเงินหมดไม่มีจ่ายค่าห้องเช่าจึงต้องย้ายออกจากบ้านเช่าและไปอยู่ห้องพักแพทย์ที่โรงพยาบาลแทนแม่เสี่ยวเซียเองจะให้มีขายืมเงินเธอก็ปฏิเสธที่สำคัญมีขาเป็นคนชอบเก็บความทุกข์ไว้ในใจไม่ชอบแสดงออกให้คนอื่นรู้เธอมักจะแสดงด้านที่มีความสุขให้คนอื่นเห็นเสมอก่อนกลับไปเสี่ยวเซียจึงฝากผู้กองสิงห์บอกวนปอให้เธอด้วยเรื่องครั้งก่อนเธอขอโทษเธอจะไม่ทำอีกแล้วผู้กองสิงห์จึงบอกเสี่ยวเซียว่าหากไม่ไหวก็ให้เธอเปลี่ยนเธอแต่เสี่ยวเซียไม่ยอมเพราะเธอชอบท่อนไม้ท่อนนี้ไปแล้ววันต่อมาเพื่อนหมอชายแว่นเห็นมีขาจัดเข้าของที่ห้องพักแพทย์อยู่จึงถามเรื่องห้องเช่าว่าเธอหาได้หรือยังมีขาบอกกับเขาว่าเธอพยายามหาอยู่ห้องไม่ไกลเกินก็แพงเกินเลยยังไม่ได้สักทีชายแว่นจึงอาสาพามีขาไปดูห้องเพื่อนของเขาซึ่งปล่อยเช่าอยู่ใกล้ที่ทำงานราคาก็ไม่แพงด้วยมีขาจึงตกลงไปดูห้องเช่ากับชายแว่นตอนเย็นเมื่อไปดูห้องมีขาก็ชอบมากห้องทั้งสวยโออาใหญ่โตเมื่อเทียบกับค่าเช่าแล้วเหมือนได้อยู่ฟรีๆเลยทีเดียวแม้มีขาจะดีใจที่ได้ห้องเช่าสวยถูกใจแต่ก็อดสงสัยไม่ได้อยู่ดีว่าทำไมเพื่อนของเขาชายแว่นถึงได้ใจดีมากขนาดนี้ปล่อยห้องเช่าให้เธอเช่าแบบถูกๆเขาทำงานอะไรกันแน่ชายแว่นจึงบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่สำคัญมีขายังไม่ต้องจ่ายค่ามัดจำห้องหรือเซ็นสัญญาใดๆอีกด้วยส่วนผู้กองสิงห์หลังจากทำภารกิจวันนี้เสร็จเขาก็ให้หลีเนียนขับรถวนอยู่ใกล้ๆแถวบ้านของตัวเองอยู่หลายรอบเพื่อดักเจอหมีขาทำให้หลีเนียนทั้งเบื่อและเหนื่อยทั้งที่ภารกิจที่ทำในวันนี้ก็เสร็จตั้งนานแล้วน่าจะให้กลับไปพักผ่อนบ้างจึงถูกสายตาพิฆาตของผู้กองสิงห์จิกกัดจนกระทั่งในที่สุดก็เจอหมีขาออกมาซื้อของข้างนอกจึงรีบลงจากรถไปทักและบอกว่ามาทำภารกิจแถวนี้พอดีบังเอิญจังและบอกว่าเขาได้ยินข่าวว่าเธอกำลังหาบ้านอยู่ยังไงให้เขาช่วยพาไปดูไหมมีขาจึงบอกว่าเธอได้บ้านเช่าแล้วที่สำคัญเจ้าของห้องยังจะดีมากอีกด้วยอยู่แถวๆนี้แหละที่สำคัญค่าเช่ายังถูกมากอีกด้วยลีเนียนจึงถามว่ามีขาพักอยู่ที่ไหนหมู่บ้านอะไรให้พวกเขาช่วยไปส่งไหมมีขาจึงบอกว่าอยู่หมู่บ้านจื้อจินทำให้ลีเนียนเกือบพังปากพูดออกไปว่าบ้านผู้กองสิงห์ก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันผู้กองสิงห์จึงตุ้ยเข้าที่ท้องลีเนียนหนึ่งทีให้หุบปากมีขาจึงแซวว่าทำไมผู้กองสิงห์ถึงชอบตีลีเนียนนักก่อนจะขอตัวจากไปหลังจากมีขาย้ายเข้าบ้านใหม่ได้สักพักชายแว่นก็ถามไทยว่าบ้านที่เธออยู่เป็นยังไงบ้างมีขาจึงบอกว่ายังขาดพรมและเตารีดไอ้น้ำแบบยืนอยู่พอกลับบ้านมาตอนเย็นมีขาก็ตกใจมากที่เห็นของทั้งสองสิ่งเตรียมพร้อมรออยู่ในบ้านแล้วมีขาคิ
ิดว่าชายแว่นเป็นคนเอามันมาให้เธอจึงโทรถามแต่ชายแว่นก็ปฏิเสธบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านเอามาให้มากกว่าและวันต่อๆมาก็เริ่มมีสิ่งของต่างๆส่งมาให้มีค่าเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวเครื่องนวดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีต้องใช้ทำให้มีค่าเริ่มสงสัยว่าทำไมเจ้าของบ้านถึงได้ใจดีกับเธอมากนักทำให้เธอเริ่มเกรงใจและกลัวชายแว่นหรือเฉินเทาคอยส่งข่าวให้ผู้กองสิงรู้ความเคลื่อนไหวของมีขาตลอดไม่ว่ามีขาบอกอะไรเขาก็คอยรายงานแม้กระทั่งมาหน้าของมีขาหมดเขาก็บอกผู้กองสิงเพื่อแลกกับผู้กองสิงต้องเลี้ยงข้าวเขาเป็นเวลา1เดือนผู้กองสิงเมื่อรู้ว่ามาหน้าของมีขาหมดก็แอบไปเอามาหน้าของพี่สาวไปให้มีขาที่ห้องในตอนที่เธอไม่อยู่ทำให้เธอยิ่งสงสัยและระแวงหนักเข้าไปอีกและคิดว่าตัวเองเจอโรคจิตเข้าให้แล้วแน่ๆจึงโทรหาเสี่ยวเซี่ยให้มาอยู่เป็นเพื่อนและเล่าทุกอย่างให้เสี่ยวเซี่ยฟังว่ามันจะบังเอิญเกินไปแล้วเวลาเธอขาดเหลืออะไรหรือของพังเจ้าของบ้านก็จะซื้อของใหม่มาเปลี่ยนให้บางทีก็เอามาวางไว้ให้ถึงในห้องทำให้เธอเกิดกลัวขึ้นมาเสี่ยวเซี่ยสงสัยหรือว่ามีขาจะถูกแอบซุ่มมองอยู่เพราะทุกการกระทำของมีขาเขารู้หมดหรือจะถูกแอบติดกล้องดูสองสาวถูกเถียงกันไปมายกใหญ่ก็หาข้อสรุปไม่ได้เสี่ยวเซี่ยจึงพุ่งเป้าไปที่ชายแว่นเฉินเทาว่าอาจเป็นเขาหรือเปล่าเพราะเขาเป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างของมีขาเป็นคนปล่อยให้มีขาเช่าห้องที่สำคัญเขายังรู้ว่ามีขาขาดเหลืออะไรด้วยน่าจะเป็นเขานั่นแหละเขาอาจจะชอบมีขาอยู่ก็ได้วันต่อมาเมื่อไปทำงานมีขาจึงสังเกตพฤติกรรมของเฉินเทาและบอกกับเขาว่าช่วงนี้เธอยุ่งมากไม่สนใจเรื่องความรักทำให้เฉินเทาช็อกตกใจไปชั่วขณะแต่พอพักเที่ยงเฉินเทาก็คอยดูแลเพื่อนหมอสาวอย่างดีเหมือนเดิมทุกครั้งแถมยังจิกกัดมีขาอีกต่างหากทำให้มีขาคิดว่าเฉินเทาคงไม่ได้ชอบเธอแน่ๆเฉินเทารายงานให้ผู้กองสิงรู้เรื่องวันนี้มีขาบอกกับเขาว่าเธอไม่คิดมีความรักในช่วงนี้ทำให้ผู้กองสิงที่นั่งทานข้าวอยู่กับแก๊งอารมณ์บูดขึ้นมาทันทีแถมยังถูกลูกน้องเขาแซวอีกทำให้เขาอารมณ์เสียอย่างมากตกเย็นวันนั้นมีขาเรียกเสี่ยวเซี่ยมานอนค้างเป็นเพื่อนเพราะเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยเสี่ยวเซี่ยจึงวางแผนให้ซู่หวนป๋อมาช่วยสืบเรื่องนี้ให้เธอบอกเขาว่าเธอเกิดเรื่องใหญ่แล้วซู่หวนป๋อจึงรีบไปหาเสี่ยวเซี่ยทันทีที่ไปถึงเสี่ยวเซี่ยก็รีบบอกหวนป๋อว่าห้องที่มีขาอยู่ตอนนี้น่าจะมีปัญหาเป็นของพวกโรคจิตแน่ๆหวนป๋อจึงพูดไปว่าห้องนี้คือห้องของผู้กองสิงเขาไม่น่าจะเป็นโรคจิตแบบที่พวกเธอคิดความลับที่ผู้กองสิงแอบปิดบังมาตลอดจึงถูกเปิดโปงมีขาวางแผนให้เฉินเทาโทรบอกผู้กองสิงว่าที่บ้านไฟเสียและคืนนี้เธอต้องเข้าเวรดึกด้วยให้เขาไปช่วยดูด่วนผู้กองสิงจึงรีบไปทันทีและถูกมีขาจับได้คาหนังคาเขาแต่ผู้กองสิงไหวพริบดีเขาแกล้งทำเป็นตกใจที่เห็นมีขาอยู่ที่ห้องทั้งสองคนจึงไปนั่งพูดคุยกันผู้กองสิงจึงบอกกับมีขาว่าเขาไม่ค่อยได้อยู่ห้องจึงปล่อยเช่าหาเงินแต่ไม่รู้ว่าคนที่มาเช่านั้นเป็นมีขาส่วนของที่เอามาให้เป็นการบริการลูกค้าอย่างหนึ่งถ้ารู้ว่ามีขาคือคนเช่าเขาก็คงไม่เอามาให้หรอกไม่เชื่อให้เธอถามเฉินเทาดูก็ได้มีขาจึงสบายใจขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้กองสิงนั้นเตรียมกับเฉินเทาไว้ก่อนหน้านี้แล้วหากถูกมีขาจับได้เป็นตายร้ายดียังไงก็ห้ามบอกว่าเขาเป็นคนปล่อยให้เธอเช่าเพียงคนเดียววันต่อมาเฉินเทาทวงบุญคุณเรื่องที่เขาช่วยมีขาหาห้องเช่าเพื่อแลกเวรกันเพราะเขาจะไปงานแฟนมีติ้งดาราที่เขาชอบในตอนเย็นมีขาจึงตอบตกลงแต่งานแฟนมีติ้งในเย็นวันนั้นกลับเกิดเรื่องขึ้นเมื่อมีคนร้ายจับตัวดาราสาวไปเพราะเขาคลั่งไคล้ดาราคนนั้นมากก่อความวุ่นวายในงานจนทำให้แฟนคลับหลายคนบาดเจ็บถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเหรินซินเฉินเทาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มีขาฟังและบอกว่าหน่วยสวาททีมของผู้กองสิงกำลังติดตามคนร้ายคนนั้นไปทำให้มีขาเป็นห่วงเขามากจึงโทรถามสถานการณ์กับเขาแต่ผู้กองสิงก็ไม่ได้รับสายมีขาถูกส่งให้ไปคอยช่วยเหลือทีมหน่วยสวาทของผู้กองสิงเพราะตัวประกันโรคประจำตัวกำเริบผู้กองสิงตกใจที่เห็นมีขามาอยู่ข้างเขาจึงรีบบอกให้มีขาอยู่ให้ไกลๆเพราะกลัวเธอจะได้รับบาดเจ็บฝั่งคนร้ายเขาคลั่งมากเพราะดาราที่เขาชื่นชอบกำลังจะแต่งงานเขาไม่อยากให้เธอแต่งงานจึงจับตัวเธอมาแม้หน่วยสวาทจะส่งหมอเข้าไปช่วยเหลือคนร้ายก็ปฏิเสธขอเป็นหมอผู้หญิงทำให้มีขาต้องเข้าไปปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายนี้มีขารู้สึกประหม่าและกลัวมากผู้กองสิงจึงบอกให้เธอผ่อนคลายไม่ต้องกลัวมีเขาอยู่เธอจะต้องไม่เป็นอะไรทำให้มีขานึกถึงคำพูดของตำรวจที่เคยช่วยชีวิตเธอไว้เมื่อ2 ปีก่อนและยิ่งตอนเขาใส่ผ้าปิดหน้ายิ่งทำให้มี
ีขารู้สึกเหมือนเขาคือคนคนนั้นตำรวจหน่วยสวาท ที่มีขาแอบรักมานานมีขาเมื่อเข้าไปปฏิบัติภารกิจนอกจากช่วยตัวประกันแล้วเธอยังต้องหลอกล่อให้คนร้ายเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อช่วยให้ผู้กองสิงห์เข้าไปจับตัวคนร้ายได้จนในที่สุดสถานการณ์ก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีผู้กองสิงห์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีขาจึงช่วยทำแผลให้เขาคืนนั้นมีขาก็เอาแต่ฝันเห็นผู้กองสิงห์และตำรวจหน่วยสวัสดิ์คนเมื่อ2ปีก่อนว่าคือคนคนเดียวกันจนนอนไม่หลับจึงต้องโทรไปปรึกษาเสี่ยวเซียเสี่ยวเซียจึงบอกว่าเธอคงจะตกหลุมรักผู้กองสิงห์เข้าให้แล้วล่ะด้านผู้กองสิงห์เขาดีใจมากที่ได้พัก3วันหลังได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเมื่อคืนซูบุนป๋อจึงแซวเขาขอให้ใช้วันหยุดให้คุ้มค่าให้สมกับที่อุตส่าห์เจ็บตัวแลกบาดแผลเพื่อให้ได้วันหยุดมาเสี่ยวเซียไปหาซูบุนป๋อที่ฐานฝึกเพื่อชวนเขาไปทานข้าวด้วยกันในตอนเที่ยงแต่หวนปอก็หาข้ออ้างอื่นมาปฏิเสธเธอบอกว่ามีประชุมด่วนแล้วรีบขอตัวจากไปทันทีปล่อยให้เสี่ยวเซี่ยรอเกอร์เมื่อได้วันหยุดมาผู้กองสิงก็ไปดักรอมีขาที่โรงพยาบาลรอเธอเลิกงานเพื่อมาชวนเธอไปกินข้าวแต่มีขาบอกกับเขาว่าเธอยังต้องกลับบ้านไปเขียนรายงานทั้งสองคนจึงเปลี่ยนไปทานข้าวที่บ้านกันแทนผู้กองสิงเป็นคนทำอาหารมื้อนี้และแกล้งทำเป็นเจ็บมือมากเพื่อให้หมีขามาคอยเป็นลูกมือของเขาให้ผูกผ้ากันเปื้อนให้เอาน้ำให้ดื่มแต่พอหมีขาเผลอเขาก็รีบๆทำให้เสร็จระหว่างที่ช่วยกันทำกับข้าวมีขาก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กับผู้กองสิงเธอนึกถึงวันที่เธอได้เจอกับเขาครั้งแรกและเขาก็มักจะเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเธออยู่ตลอดมายิ่งนึกมีขาก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขเมื่อทำกับข้าวเสร็จนั่งทานข้าวด้วยกันผู้กองสิงก็ชวนมีขาพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเขาขอบคุณที่เธอช่วยตัวประกันเอาไว้ได้และช่วยเขาด้วยมีขาเองก็ขอบคุณเขาเช่นกันเพราะมีขาเริ่มสงสัยว่าผู้กองสิงห์จะใช่ตำรวจหน่วยสวัสดิ์ที่เคยช่วยเธอเมื่อ2ปีก่อนหรือเปล่าคนที่เธอแอบชอบมาตลอดไหมเธอจึงถามเขาว่าภารกิจที่เขาประทับใจมากที่สุดคือภารกิจไหนแต่ภารกิจที่ผู้กองสิงห์บอกกับไม่ใช่เรื่องโจรปล้นร้านเครื่องประดับที่เธอเคยเจอจึงแอบรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหลังทานข้าวเสร็จผู้กองสิงห์ก็บอกว่าเขาจะนอนค้างที่ห้องของตัวเองคืนนี้เขาได้วันหยุดมา3วันและคืนนี้จะไม่กลับฐานทำให้หมีขารู้สึกประหม่าทำตัวไม่ถูกที่คืนนี้ผู้กองสิงห์จะค้างที่บ้านกับเธอแม้จะนอนกันคนละห้องก็ตามเธอจึงรีบวิ่งเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าและยืนขำอยู่คนเดียวพร้อมกับบอกตัวเองว่าคิดอะไรบ้าๆอยู่เนี่ยก่อนจะออกมาก็พบว่าผู้กองสิงห์นั้นเก็บโต๊ะเรียบร้อยแล้วผู้กองสิงห์ถามหมีขาว่าตอนกลางคืนเธอจะทำอะไรทำให้หมีขาตกใจแล้วรีบถอยหนีเขาเมื่อเขารุกเธอจนกระทั่งหมีขาจนมุมหลังพิงกำแพงผู้กองสิงห์ก็โน้มตัวเข้ามาใกล้เธอเขารู้สึกผิดมาตลอดที่ทำให้หมีขาถูกย้ายไปแผนกฉุกเฉินแม้หมีขาจะไม่ได้โกรธอะไรเขาแล้วก็ตามผู้กองสิงห์โน้มตัวเข้าใกล้หมีขาเหมือนจะเข้าไปจูบเธอทำให้หมีขาหลับตาพริ้มแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเอื้อมมือไปปิดไฟเท่านั้นเองทำให้หมีขาทั้งเขินและอายเช้าวันต่อมาหมีขาเข้าเวรเช้าผู้กองสิงห์เขาจะแวะไปทำแผลพอดีจึงชวนหมีขาไปด้วยกันหมีขาเจอหมอเซาพอดีหมอเซาจึงชวนหมีขาไปงานเลี้ยงที่บ้านเขาด้วยคืนนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานรวมรุ่นเพื่อนแพทย์ที่จบมาพร้อมกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันแต่เพื่อนหมอสาวที่เดินมาพร้อมกับหมอเซากลับไม่ได้รับเชิญแม้เธอจะพยายามขอไปด้วยหมอเซาก็ไม่ชวนทำให้เธอหัวเสียโกรธและน้อยใจที่หมอเซามักให้ความสำคัญกับหมีขามากกว่าเธอส่วนผู้กองสิงเองพี่สาวของเขาก็เตรียมนัดบอร์ดไว้ให้เพื่อแนะนำให้เขารู้จักกับสาวที่เธอหามาให้แต่ผู้กองสิงก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือดีสักเท่าไหร่ทำตัวไร้ชีวิตชีวาทำให้พี่สาวของเขาอารมณ์เสียเล็กน้อยทานข้าวเสร็จผู้กองสิงและพี่สาวก็เห็นหมอเซามาส่งหมีขาพอดีพี่สาวของผู้กองสิงจึงตามเธอไปที่ห้องและเห็นของทุกอย่างในห้องเธอมากองอยู่ที่ห้องของหมีขาพร้อมกับมาร์คหน้าของเธอด้วยทำให้ผู้กองสิงถูกจับได้ว่าเขาแอบเอาของพี่มาให้สาวและแนะนำตัวเองว่าเธอเป็นพี่สาวของผู้กองสิงทำให้มีขาโล่งใจเพราะในตอนแรกเธอคิดว่าอาจเป็นแฟนหรือภรรยาของผู้กองสิงซะอีกก่อนออกจากห้องไปผู้กองสิงก็เข้ามากระซิบข้างหูของมีขาว่าพรุ่งนี้เขาจะพาเธอไปเที่ยวแต่ด้วยความอ่อนหัดมือใหม่กันทั้งคู่ผู้กองสิงก็หาสถานที่เดทจนดึกดื่นถามความคิดเห็นจากแก๊งหน่วยสวัสดิ์ก็ไม่ได้เรื่องเพราะแต่ละคนนั้นยังไม่มีใครเคยมีแฟนมาก่อนแถมยังถูกแซวกลับมาอีก
หาในเน็ตก็ไม่ถูกใจจึงนัดเพื่อนเก่าคนหนึ่งมาเจอเขาเป็นคาสโนวาตัวพ่อออกเดทมานับครั้งไม่ถ้วนจึงแนะนำสถานที่ดีๆให้กับผู้กองสิงได้ส่วนมีค่าเองก็เลือกชุดไปเที่ยวอยู่แทบทั้งคืนเช้าวันต่อมาผู้กองสิงเตรียมสัมภาระไปออกเดทจนล้นกระเป๋าขนขนมทุกอย่างของกินที่มีของพี่สาวใส่กระเป๋าไปเต็มที่จนพี่เองก็สงสัยว่าเขาจะไปเที่ยวหรือออกรบกันแน่ผู้กองสิงพามีคาไปเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์ระหว่างนั่งรถไปเขาก็พูดถึงความหมายของลาเวนเดอร์และบรรยายลักษณะให้มีคาฟังด้วยโดยการอ่านที่จดใส่มือไว้ให้เธอฟังทำให้มีคารู้สึกเอ็นดูเขาแม้จะไม่รู้เรื่องก็ยังอุตส่าห์จดใส่มือมาพูดให้เธอฟังทั้งสองคนจึงหัวเราะอย่างมีความสุขด้วยกันไปตลอดทางด้านเสี่ยวเซียเธอก็ซื้อขนมไปฝากสู้เหวินปอและแก๊งที่ฐานฝึกแต่สู้เหวินปอกลับริบขนมพวกนั้นและบอกให้เสี่ยวเซียเอากลับไปและอย่าได้มาหาเขาโดยพละการอีกแต่เสี่ยวเซียไม่รับคืนพร้อมกับบอกว่าเธอไม่ได้ซื้อมาให้เหวินปอคนเดียวแต่ซื้อมาฝากคนอื่นๆด้วยก่อนจะรีบวิ่งหนีกลับไปพอพวกเพื่อนๆจะแย่งขนมไปกินสู้เหวินปอก็บอกให้เก็บเอาไว้ให้เขาด้วย2ชิ้นตอนไปนั่งทำงานในห้องพอได้เห็นขนมที่เสี่ยวเซียซื้อมาฝากเขาก็เผลอยิ้มออกมาและหยิบไปกินในที่สุดผู้กองสิงกับมีค่ะก็ไปถึงทุ่งลาเวนเดอร์แต่ฝนดันตกทำให้ทุ่งลาเวนเดอร์กลายเป็นทุ่งนาแต่ผู้กองสิงมีแผน B จะพามีค่ะไปกินร้านอร่อยอร่อยแทนแต่ดันมีภารกิจด่วนเข้ามาถูกสารวัตรหาวเรียกไปปฏิบัติภารกิจด่วนทำให้แผนเดทครั้งแรกของทั้งสองคนล่มผู้กองสิงจึงต้องส่งมีขาไว้ข้างทางและบอกว่าเดี๋ยวจะให้คนมารับจึงโทรบอกเพื่อนเก่าของเขาให้ช่วยไปรับมีขาให้แทนทางด้านมีขาเองก็โทรบอกเสี่ยวเซี่ยให้มารับเธอเหมือนกันแต่เสี่ยวเซี่ยไม่ได้เอารถไปเองเพราะเธอขับไปชนต้องเข้าอู่เมื่อเพื่อนเก่าผู้กองสิงมาถึงจึงชวนสองสาวให้ไปด้วยกันและพาไปกินอาหารที่ภัตตาคารหรูเพื่อนเก่าผู้กองสิงได้ทีก็เมามอยผู้กองสิงในสมัยเรียนให้ทั้งสองสาวฟังอย่างสนุกสนานมื้อนั้นทั้งสามคนจึงทานข้าวด้วยกันอย่างอริดอร่อยและมีความสุขเพราะผู้กองสิงถูกเรียกตัวให้กลับฐานฝึกด่วนเนื่องจากมีอบรมแลกเปลี่ยนปฏิบัติการพิเศษขึ้นทำให้ไม่ได้เจอหน้ามีคาหลายวันช่วงพักในวันหนึ่งในขณะที่ผู้กองสิงและแก๊งออกไปซื้อของที่ซูเปอร์ด้วยกันมีรถ2คันแย่งที่จอดรถกันจนมีปากเสียงทะเลาะกันและลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายผู้กองสิงและแก๊งได้ยินเสียงเอะอะโวยวายด้านนอกจึงรีบวิ่งออกไปดูแต่ยังไม่ทันได้เข้าไปช่วยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปจัดการผู้ชาย2คนที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้ชายอีกคนไว้ได้แม้ว่าผู้กองสิงและมีขาจะไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันแล้วแต่ทั้งสองคนก็คอยมันอัปเดตความเคลื่อนไหวส่งข้อความหากันอยู่ทุกวันมีขาจะทำวิทยานิพนธ์แต่คอมเธอดันมาเสียกระทันหันทำให้ทำงานไม่ได้จึงอัปรูปลงวีแชทผู้กองสิงเห็นโพสต์แต่ไม่สามารถช่วยอะไรได้จึงบอกกับพี่สาวของเขาเอาไว้เมื่อพี่เคยเหี่ยวกลับบ้านตอนเย็นมีขาก็เอาผลไม้ที่ซื้อมาฝากพี่เคยเหี่ยวด้วยพี่เคยเหยาจึงพามีขากลับไปที่ห้องของเธอและเปิดห้องส่วนตัวของผู้กองสิงให้มีขาดูพร้อมกับบอกว่าเลโก้และของเล่นที่อยู่ในห้องนี้คือของสะสมของเขาส่วนคอมของเขาที่วางอยู่บนโต๊ะให้เธอเอาไปใช้ได้เลยแต่มีข้อแม้เดียวว่าห้ามทำของสะสมของเขาพังก็พอแน่นอนว่ามีขาซุ่มซ่ามจนเดินชนเลโก้สุดรักของผู้กองสิงหล่นแตกกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดทำให้มีขาแทบจะร้องไห้ออกมาที่ฐานฝึกเพื่อนเก่าของผู้กองสิงแวะหาเขาที่ฐานและเล่นบาสด้วยกันเขารายงานวันที่ไปรับมีขาให้ผู้กองสิงรู้และถามเรื่องเสี่ยวเซี่ยด้วยพร้อมบอกว่าเขานั้นชอบเธอทำให้ผู้กองสิงตกใจเพื่อนเก่าจึงรีบออกตัวว่าเขารู้ว่าเสี่ยวเซี่ยตามจีบสู้หวนป่ออยู่และคิดว่าเธอแค่ไม่เคยถูกผู้ชายคนไหนปฏิเสธมาก่อนการจีบสู้หวนป่อจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเธอเท่านั้นและถามสู้หวนป่อว่าเขาจริงจังกับเธอไหมหวนป่อจึงบอกว่าเขาและเสี่ยวเซี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกันทำให้เพื่อนเก่าของผู้กองสิงดีใจส่วนผู้กองสิงก็ไม่รู้จะพูดอะไรด้านแม่ของสู้เหวินปอยังพยายามช่วยเสี่ยวเซี่ยจีบเหวินปออยู่เพราะชอบเสี่ยวเซี่ยมากอยากได้มาเป็นลูกสะใภ้จึงวางแผนว่าอยากไปดูหนังกับเหวินปอในวันหยุดและขอตัวหนังกับเหวินปอไว้ด้วยเมื่อวันหยุดมาถึงเหวินปอรอแม่ที่หน้าโรงหนังแต่แม่ก็ไม่มาสักทีโทรหากลับถูกแม่ด่าอีกให้รีบๆเข้าไปดูหนังในโรงเมื่อเหวินปอเข้าไปในโรงหนังก็พบว่าเสี่ยวเซี่ยนั่งรออยู่ก่อนแล้วเสี่ยวเซี่ยพยายามจะมีโมเมนต์โรแมนติกกับหวนปอแต่หวนปอคนทึ่มกลับไม่เข้าใจแถมยังว่าเสี่ยวเซี่ยเลิกตามตอแยเขาได้แล้วเขาเข้าใจที่เสี่ยวเซี่ยไม่เคยถูกปฏิเสธมาก่อนจึงอยากเอาชนะเขา
สาวในเมืองอย่างเธอจะมาชอบผู้ชายธรรมดาแบบเขาได้ยังไงไม่เหมาะสมกันเลยสักนิดทำให้เสียวเซียเสียใจมากที่เขาดูถูกความรักที่เธอมีให้จึงโยนป๊อปคอร์นใส่เวิร์นป๋อแล้วลุกหนีไปทันทีวันต่อมาผู้กองสิงห์ได้รับภารกิจให้ทดสอบเด็กใหม่3คนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มในหน่วยพลพยัคฆ์จึงจัดแข่งทดสอบสมรรถภาพทางกายขึ้นปรากฏว่าผู้หญิงคนใหม่คนเดียวในทีมกลับชนะการทดสอบได้ตกเย็นหลังเสร็จภารกิจผู้กองสิงห์จึงนัดมีข่าวออกมาทานข้าวด้วยกันแก้ตัวที่ครั้งก่อนเดทล่มเพราะเขามีภารกิจด่วนแต่ปรากฏว่าดีเนียนกับชวนผู้กองสิงห์ไปทานมื้อค่ำด้วยกันพร้อมสมาชิกใหม่ด้วยแผนที่จะไปทานข้าวกับมีขา2คนจึงกลายเป็นทานข้าวด้วยกันหลายคนแทนแม้จะมีเพื่อนร่วมโต๊ะอาหารหลายคนแต่ผู้กองสิงห์กับมีขาก็คุยกระซิบกระซาบกันกระหนุงกระหนิงกันตลอดจนทำให้สมาชิกหญิงคนใหม่ในทีมรู้สึกไม่พอใจและแกล้งถามว่ามีขากับผู้กองสิงห์เป็นแฟนกันหรือเปล่ามีขามองหน้าผู้กองสิงห์ผู้กองสิงห์ก็มองหน้ามีขากลับไม่มีคำพูดใดๆเปล่งออกมามีขาจึงบอกว่าพวกเขาไม่ใช่แฟนกันและสถานการณ์ก็เริ่มอึดอัดขึ้นทันทีทำให้ผู้หญิงใหม่ในทีมแอบยิ้มพอใจที่เห็น2คนมีท่าทีอึดอัดต่อกันหลังทานข้าวเสร็จผู้กองสิงห์อาสาจะไปส่งมีขาที่บ้านแต่ถูกแก๊งเรียกตัวให้กลับฐานฝึกพร้อมกันมีขาจึงต้องกลับเองคนเดียวท่ามกลางฝนที่ตกหนักทำให้เธอแอบเศร้าใจอยู่บ้างที่วันนี้อุตส่าห์แต่งตัวสวยๆอุตส่าห์เลือกร้านใกล้ๆฐานฝึกของผู้กองสิงห์เพื่อจะได้ทานข้าวด้วยกัน2คนแต่กลับเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันถูกทิ้งให้กลับคนเดียวอีกทำให้เธอเสียใจและผิดหวังเล็กน้อยส่วนเสียวเซียก็ไปนั่งดื่มจนเมาไม้เพราะอกหักที่ถูกสู้เหวินป๋อปฏิเสธแถมยังพูดทำร้ายจิตใจเธอแบบไม่ใยดีที่ร้านของเพื่อนเก่าผู้กองสิงห์ด้วยหลังจากที่เสี่ยวเซี่ยดื่มจนเมาไม้หมดสติไปเพื่อนเก่าผู้กองสิงห์ลู่เฟิงจึงต้องเปิดห้องให้เธอเพราะเขาไม่รู้ว่าบ้านของเธออยู่ไหนและจ้างแม่บ้านมาคอยช่วยดูแลส่วนเขาก็เปิดห้องนอนใกล้ๆกันเมื่อเสี่ยวเซี่ยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอก็ตกใจคิดว่าเขาทำอะไรไม่ดีกับเธอหรือเปล่าแต่พอได้ฟังเขาอธิบายเธอก็โล่งใจและขอบคุณที่ช่วยเธอไว้มีค่ะเมื่อกลับถึงบ้านด้วยความเพลียเธอจึงเผลอหลับไปลืมส่งข้อความบอกผู้กองสิงห์ว่าเธอถึงบ้านแล้วทำให้ผู้กองสิงห์ที่รอข้อความจากเธออยู่นอนไม่หลับและรู้สึกว่าสถานการณ์วันนี้มันแปลกๆจึงไปขอความคิดเห็นกับสู้หวนป๋อแต่คนอย่างสู้หวนป๋อจะไปรู้อะไรขนาดเรื่องตัวเองยังเอาตัวไม่รอดแน่นอนว่าเขาก็ไม่สามารถให้คำปรึกษาอะไรกับผู้กองสิงห์ได้ทำให้ผู้กองสิงห์เซ็งเดินออกมาจากห้องของหวนป๋อและได้ยินหลีเนียนคุยกับเพื่อนร่วมห้องเรื่องของวันนี้ว่าสถานการณ์มันแปลกๆผู้กองสิงห์แอบฟังอยู่ด้านนอกคิดว่าเขาน่าจะพึ่งพาได้จึงเรียกตัวหลีเนียนออกมาคุยข้างนอกหลีเนียนจึงบอกผู้กองสิงห์ว่าหมอมีเธอตั้งใจจะมาทานข้าวกับผู้กองสิงห์2-2แต่ดันกลายเป็นมากินข้าวกับเพื่อนร่วมงานแทนเธอมาไกลจากบ้านเธอมากแต่เลือกร้านที่อยู่ใกล้กับฐานฝึกซ้ำยังต้องแสดงตัวว่าเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานกับผู้กองสิงห์ต่อหน้าผู้หญิงคนอื่นอีกก็คงมีเสียความรู้สึกกันบ้างผู้กองสิงห์ฟังจบข้อความของมีขาก็เด้งเข้ามาเขาจึงไล่หลีเนียนให้ไปไกลๆและโทรหามีขาแทนและขอโทษที่วันนี้เขาก็ทำให้มีขาต้องกลับคนเดียวอีกครั้งและขอโอกาสแก้ตัวใหม่ผู้กองสิงห์กลัวว่ามีขาจะโกรธเขาแต่กลับกลายเป็นว่าเธอเข้าใจทำให้เขาดีใจมากที่มีขายังให้โอกาสทั้งสองคนจึงตกลงจะไปเดทกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งและเข้าใจความรู้สึกที่มีต่อกันอย่างชัดเจนมากขึ้นในที่สุดวันเดทอย่างเป็นทางการที่มีขาและผู้กองสิงห์นัดกันไว้ก็มาถึงแต่กลับเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นทำให้การเดทของพวกเขาทั้งสองล่มอีกครั้งหน่วยพลพยัคฆ์ของผู้กองสิงห์ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ส่วนโรงพยาบาลเหลินซินที่มีขาสังกัดก็มีนโยบายให้หมอไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเช่นกันมีขากับผู้กองสิงห์จึงได้เจอกันที่สถานที่เกิดภัยพิบัติต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดมีขาอยู่ทีมแพทย์ช่วยเหลือทำการผ่าตัดให้กับผู้บาดเจ็บหนักกับหมอเศร้าส่วนผู้กองสิงห์และทีมได้รับมอบหมายให้ออกตามหาผู้บาดเจ็บยังสถานที่ที่เข้าถึงยากกับทีมระหว่างขนย้ายผู้บาดเจ็บผู้หญิงในทีมเพียงหนึ่งเดียวได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บหนักถูกไม้แหลมแทงเข้าที่ขาเดินไม่ได้จึงต้องเรียกหมอเข้าไปช่วยยังสถานที่เกิดเหตุและมีขาได้เป็นคนเข้าไปส่วนเสี่ยวเซี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ไปทำข่าวยังสถานที่เกิดภัยพิบัติด้วยและได้แสดงความสามารถด้านอื่นๆในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สู้หวนป๋อได้เห็น
และมีเหตุการณ์คุณยายพัดหลงกับคุณตาคุณยายไม่ยอมออกจากบ้านเพราะต้องการรอคุณตากลับมาเสี่ยวเซียจึงต้องเกลี้ยกล่อมให้คุณยายยอมออกมาโดยรับปากว่าเธอจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทำให้ซูนปอประทับใจในตัวเสี่ยวเซียมากส่วนพี่เคยเหยาเองก็นำอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาที่จำเป็นนำมาสมทบเพื่อช่วยเหลือในการรักษาผู้บาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยเช่นกันเกิดอัฟเตอร์ช็อคขึ้นอีกครั้งเสี่ยวเซียและซูนปอตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเอาตัวรอดด้วยกันทำให้ต้องรีบอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่เกิดเหตุให้หมดเมื่อเหตุการณ์สงบเสี่ยวเซียก็ทำสกู๊ปพิเศษตามหาคุณตาให้กับคุณยายที่เธอเคยสัญญาไว้ซูนปอเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเขาก็ปลื้มใจมากที่เสี่ยวเซียจริงจังตั้งใจกับการทำงานตกเย็นจึงแอบเข้าไปขอโทษเธอที่ที่พักแต่เสี่ยวเซียใส่หูฟังอยู่จึงไม่รู้และไม่ได้ยินว่าซูนปอเข้ามาหาเธอทำให้ซูนปอคิดว่าเสี่ยวเซียยังโกรธเขาเรื่องก่อนหน้านี้อยู่จึงเดินออกไปเสี่ยวเซียหันมาเห็นซูนปอเดินออกไปพอดีจึงเดินตามออกมาเพื่อนร่วมงานจึงบอกว่าเขาเห็นซูนปอยืนคุยอยู่กับเสี่ยวเซียตั้งนานแต่เสี่ยวเซียก็ไม่แม้แต่จะมองหน้าเขาทำให้เสี่ยวเซียงงที่เจ้าท่อนไม้มาหาเธอแต่ก็ไม่ยอมเรียกสักคำวันต่อมาทีมผู้กองสิงห์และทีมแพทย์บางส่วนซึ่งมีหมอเศร้าและมีขานำทีมได้ออกไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่สามารถออกมาได้และต้องการความช่วยเหลือเพราะเหตุการณ์อัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินถล่มส่วนเสี่ยวเซียและซูวนปอก็ได้ออกไปทำงานร่วมกันระหว่างทางฝนเกิดตกขึ้นมาซูวนปอจึงถอดเสื้อคลุมของเขาออกมาคลุมให้เสี่ยวเซียกับตัวเขาบังฝนด้วยกันทางฝั่งนี้ค่ะมีผู้ป่วยที่ต้องทำการผ่าตัดด่วนแต่พื้นที่ตั้งแคมป์อยู่นั้นเป็นจุดที่ต้องทำการระบายน้ำออกสถานการณ์บีบรัดเคร่งเครียดมากแต่ในที่สุดการผ่าตัดก็ราบรื่นทุกคนอพยพออกจากพื้นที่ได้ทันเวลาหมอเศร้าต้องกลับฐานที่มั่นเพื่อนำตัวผู้ป่วยอาการหนัก5คนไปทำการรักษาโดยด่วนมีค่ะจึงขออนุญาตหมอเศร้าติดตามผู้กองสิงห์เข้าไปยังเหมืองที่ดินถล่มด้วยเพราะมีผู้บาดเจ็บต้องการหมอหมอเศร้าจึงอนุญาตส่วนเสี่ยวเซียและซูวนปอก็ช่วยกันทำภารกิจตามหาคนที่พัดหลงกันได้สำเร็จคุณยายและคุณตาที่เป็นคู่รักกันในที่สุดก็หากันจนเจอช่วงพักซูวนปอจึงได้ปรับความเข้าใจกับเสี่ยวเซียที่ก่อนหน้านี้เขาเข้าใจเธอผิดไปและขอโทษที่ทำตัวเสียมารยาทกับเธอทำให้เสี่ยวเซียดีใจจากที่จะตัดใจจากเขาก็กลับมามีความรู้สึกดีๆให้อีกครั้งส่วนหวนปอก็มองเห็นด้านอื่นๆของเสี่ยวเซียมากขึ้นวันต่อมาผู้กองสิงห์ต้องเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในเมืองแต่ภายในเมืองนั้นทั้งมืดลึกและซับซ้อนแถมยังมีหินถล่มลงมาปิดปากทางเอาไว้อีกทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากแถมออกซิเจนภายในยังต่ำมากอีกด้วยส่วนเสี่ยวเซียและเพื่อนเก่าผู้กองสิงห์ลู่เฟิงเขานำอาหารและน้ำดื่มมาช่วยบริจาคให้กับผู้ประสบภัยทั้งสองคนกำลังจะเอาของไปบริจาคให้หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลแต่ระหว่างทางก็เจอกับผู้หญิงท้องแก่ใกล้คลอดทำให้เสี่ยวเซียต้องทำคลอดให้ผู้หญิงคนนั้นแบบฉุกเฉินทำให้ลู่เฟิงยิ่งประทับใจในตัวเสี่ยวเซียมากขึ้นชอบเธอมากขึ้นไปอีกทางด้านผู้กองสิงห์เข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ในเมืองเป็นเวลาหลายชั่วโมงจนอ่อนล้าแต่ในที่สุดก็สามารถค้นหาผู้รอดชีวิตและช่วยเหลือออกมาได้มีการสลับสับเปลี่ยนคนในหน่วยขึ้นมาพักหลายรอบแต่ผู้กองสิงห์กลับไม่ยอมมาพักจนกว่าจะช่วยเหลือทุกคนได้สำเร็จทำให้มีขาเฝ้ารอผู้กองสิงห์ด้วยความเป็นห่วงจนกระทั่งได้ข่าวว่าสามารถช่วยทุกคนได้แล้วแต่มีคนงานคนนึงบอกว่าหัวหน้าของพวกเขานั้นติดอยู่ด้านในสุดยังออกมาไม่ได้ผู้กองสิงห์จึงนำคนเข้าไปช่วยเหลือด้านในและพบว่าหัวหน้าคนงานบาดเจ็บหนักจึงต้องตามหมอเข้าไปช่วยด้านในเมื่อทำภารกิจสำเร็จมีค่ะกลับลืมกระเป๋าปฐมพยาบาลเอาไว้จึงกลับเข้าไปเอาโดยมีผู้กองสิงห์ตามไปด้วยระหว่างทางเกิดอัฟเตอร์ช็อคขึ้นมาอีกครั้งทำให้มีขาและผู้กองสิงห์ติดอยู่ด้านในเหมืองด้วยกันที่สำคัญเชื้อเพลิงด้านล่างยังหมดแล้วด้วยทีมค้นหาจึงต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนมีค่ะกับผู้กองสิงหาทางออกอยู่นานแต่ทุกด้านของเหมืองถูกหินถล่มลงมาปิดไว้หมดทั้งสองคนเดินจนเหนื่อยล้าผู้กองสิงที่ไม่ได้พักมาหลายวันก็แทบจะเดินไม่ไหวเมื่อเดินมาถึงทางออกสุดท้ายที่ผู้กองสิงจำได้หินก็ถล่มลงมาอีกครั้งผู้กองสิงถูกหินทับไม่สามารถขยับตัวได้ร่างกายอ่อนล้าแทบจะเป็นลมหมดสติไปมีค่ะจึงเอาออกซิเจนที่เธอเตรียมมาด้วยให้เขาแต่เขาก็เอาให้มีค่ะใส่ไว้แทนและสารภาพความในใจที่มีต่อมีค่ะออกไปจนหมดก่อนจะหมดสติไปทำให้มีค่ะซึ้งใจมากจึงถอดออกซิเจนให้ผู้กองสิงใส่แต่ออกซิเจนก็หมดไม่เหลือมีค่ะจึงต้องเป่าปากเขาแล้วสุดท้ายทั้งสองคนก็หมดสติไปด้วยกัน
จนในที่สุดทีมช่วยเหลือก็ตามหาทั้งสองคนจนเจอและช่วยออกมาได้ทันเวลาเมื่อผู้กองสิงห์ฟื้นขึ้นมาที่แคมป์เขาก็เห็นหน้าสู้วนปอและเดอะแก๊งจึงรีบถามหามีค่าทันทีสู้วนปอมัวแต่พูดอ้อมค้อมทำให้ผู้กองสิงห์เข้าใจผิดคิดว่ามีค่าเป็นอะไรพอเห็นมีค่าเดินเข้ามาข้างในทุกคนก็หัวเราะลั่นทันทีที่แกล้งผู้กองสิงห์ได้สำเร็จจึงถูกผู้กองสิงห์ไล่ออกไปข้างนอกให้หมดเมื่อผู้กองสิงห์ได้อยู่ตามลำพังกับมีค่าทั้งสองคนก็สารภาพความในใจที่มีต่อกันผู้กองสิงห์ขอมีค่าเป็นแฟนมีค่าก็ตอบตกลงพร้อมกับมอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้มีค่าด้วยซึ่งมันคือพวงกุญแจหมีที่มีค่าเคยมอบให้พี่หน่วยสวัสดิ์ที่เคยช่วยชีวิตเธอไว้เมื่อ2ปีก่อนและบอกเธอว่าที่เขาไม่บอกเธอก่อนหน้านี้เพราะอยากให้มีค่าชอบที่ตัวตนของเขาสิงห์เลยไม่ใช่ชอบเพราะสำนึกในบุญคุณมีค่าจึงบอกกับผู้กองสิงห์ว่าเธอชอบเขาสิงห์เลยและกอดกันด้วยความดีใจเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางทุกหน่วยก็เริ่มทยอยกลับรวมทั้งทีมแพทย์ด้วยเหลือไว้เพียงหน่วยสวัสดิ์ของผู้กองสิงห์ที่ต้องเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนเมื่อมีค่ากลับไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเพราะเธอปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้ดีจนเป็นที่พูดถึงไปทั่วทั้งโรงพยาบาลหมอเศร้าจึงเสนอต่อคณะกรรมการขอตัวมีค่าย้ายกลับไปที่แผนกศัลยกรรมประสาททำให้เธอดีใจมากเมื่อผู้กองสิงห์กลับจากปฏิบัติภารกิจก็วางแผนว่าจะเซอร์ไพรส์มีค่ะจึงแกล้งบอกว่าวันนี้เขาจะไม่กลับบ้านทำให้มีค่ะรู้สึกเสียเซลล์นิดหน่อยเพราะเธออุตส่าห์ทำตัวว่างไม่ยอมแลกเวรกับใครเพื่อรอผู้กองสิงห์กลับมาจึงขอเปลี่ยนเวรกับเพื่อนคนหนึ่งในแผนกเมื่อผู้กองสิงห์กลับมาบ้านเห็นบ้านรกเสื้อผ้ากระจัดกระจายเต็มไปหมดครัวก็เละเทะจึงจัดการเก็บเสื้อผ้าของมีค่าไปซักให้ทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยทุกอย่างเมื่อทำงานบ้านเสร็จเชินเทาก็ส่งข้อความมาบอกเขาว่าวันนี้มีค่าแลกเวรกันดึกกับเพื่อนทำให้แผนที่จะเซอร์ไพรส์เธอล่มจึงต้องเรียกตัวลู่เฟิงช่วยจัดการอาหารที่เขาอุตส่าห์เตรียมมาแต่โชคดีที่เพื่อนหมอคนที่มีค่าแลกเวรด้วยคอนเสิร์ตที่เธอจะไปดูถูกยกเลิกจึงกลับมาเข้าเวรมีค่าจึงต้องกลับบ้านและได้ดินเนอร์กันกับผู้กองสิงห์แต่เปลี่ยนจากที่จะกินสเต็กกันเป็นกินหม้อไฟแทนผู้กองสิงห์สั่งดอกไม้มาให้มีค่าช่อหนึ่งมันคือดอกทานตะวันเขาบอกกับเธอว่าเขาคิดอยู่นานว่าจะให้ดอกไม้อะไรกับมีค่าดีสุดท้ายก็เลือกดอกทานตะวันช่อนี้มาทำให้มีค่าสงสัยว่าเพราะเธอหน้าบานเหมือนกันเหรอผู้กองสิงห์จึงอดคำไม่ได้และบอกว่าเพราะมันแปลว่าอบอุ่นต่างหากทั้งสองคนจึงหัวเราะด้วยกันอย่างมีความสุขวันต่อมาผู้กองสิงห์และมีค่าต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานตั้งแต่ตกลงเป็นแฟนกันโลกก็ดูสดใสขึ้นทันทีคอยอัปเดตเรื่องราวของกันและกันไม่ให้ขาดเมื่อถึงวันหยุดจึงนัดกันไปเที่ยวออกเดทอย่างเป็นทางการเล่นเกมยิงปืนชิงตุ๊กตาไปดูหนังผีด้วยกันซึ่งเป็นแผนที่ลู่เฟิงชี้แนะให้กับผู้กองสิงห์เพราะถ้ามีค่ากลัวผีขึ้นมาเธอจะได้โดดกอดเขาแต่มีค่ากลับชิลมากเพราะเธอบอกว่ามันเป็นของปลอมแถมยังกินขนมขณะดูหนังได้อีกทั้งที่ผู้กองสิงห์คิดว่ามันน่าแหวะฉากที่คิดไว้ในหัวว่ามีค่าจะกระโดดเข้ามากอดเขาซบเขาก็เป็นอารมณ์ระหว่างเดินกลับบ้านด้วยกันผู้กองสิงห์ก็ทำหน้าเซ็งๆทำให้มีค่าสงสัยพอดีกับมีรถขับผ่านมาเกือบชนพวกเขามีค่าจึงปกป้องผู้กองสิงห์เอาไว้ทำให้เขาเผลอตัวเปิดเผยว่าแกล้งทำเป็นแขนเจ็บทั้งที่ความจริงนั้นหายตั้งนานแล้วผู้กองสิงห์จึงสารภาพว่าเขาอยากจะเรียกแสดงความสงสารจากเธอแต่ไม่คิดว่าเธอจะไม่อินมุกนี้ทำให้มีค่ายิ้มอย่างอินดูจากนั้นทั้งสองคนก็ซ้อนจักรยานกันกลับบ้านมีค่าได้กลับไปทำงานที่แผนกศัลยกรรมประสาทและได้ติดตามเรียนรู้การทำงานกับหมอเศร้าอย่างใกล้ชิดแม้เพื่อนหมอสาวจะแสดงผลงานต่อหน้าหมอเศร้าได้ดีแต่เธอก็ยังเก่งเรื่องวิชาการมากกว่าการปฏิบัติจริงๆเพราะเธอสนใจตำแหน่งทางวิชาการและไม่กล้าทำอะไรที่มีความเสี่ยงมากนักเมื่อหมอเศร้าให้เพื่อนหมอสาวแบ่งเคสผู้ป่วยให้มีขาดูแลเพื่อนหมอกลับให้มีขาช่วยเธอทำงานแทนเพราะกลัวมีขาจะเด่นกว่าเธอและพยายามกันไม่ให้มีขาได้แสดงผลงานต่อหน้าหมอเศร้าแม้พยาบาลในแผนกเองก็ยังมองออกแต่มีค่ะกลับไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
หลังเลิกงานผู้กองสิงห์มารับหมีขาไปทานข้าวด้วยกันก่อนที่เขาจะกลับฐานฝึกผู้กองสิงห์จึงให้หมีขาไปเลี้ยงข้าวเขาร้านที่เธอเคยเลี้ยงหมอเศร้าครั้งก่อนเพราะเขารู้สึกหึงและให้หมีขาสั่งอาหารที่เธอกับหมอเศร้ากินในวันนั้นมาให้เขากินด้วยหมีขาจึงสั่งสมองหมูดิบๆมาให้ผู้กองสิงห์กินส่วนเธอก็กินอาหารปกติอย่างอร่อยอร่อยแน่นอนว่าผู้กองสิงห์ก็ได้แต่นั่งเขี่ยสมองหมูดูเขาก็สะอิดสะเอียนกินไม่ลงเห็นหมีขาตั้งใจกินข้าวได้อย่างหน้าตาเฉยอร่อยอร่อยมากจึงแกล้งพูดขึ้นว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่ควรจะกินอะไรที่มันเลอะเทอะมุมมามากจนเกินไปทําให้หมีขาคิดว่าเขารังเกียจเธอที่เธออ้วนแต่ผู้กองสิงห์ก็ปฏิเสธหมีขาจึงบอกให้ผู้กองสิงห์กินอาหารที่อยู่บนโต๊ะให้หมดอย่าให้เหลือทําให้เขากินจนอิ่มเกินไปเมื่อกลับไปถึงฐานฝึกจึงต้องออกกําลังกายอย่างหนักเพื่อรีดส่วนเกินออกมาให้หมดผู้กองสิงห์ยังคงได้รับภารกิจฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยสวัสดิ์ทีมอื่นๆอยู่เสมอจึงทําให้ไม่ค่อยมีเวลากลับบ้านนานๆถึงจะได้เจอหน้ากันกับหมีขาเมื่อมีเวลาว่างตรงกันทั้งสองคนจึงวิดีโอคอลหากันทําให้ผู้กองสิงห์รีบกินข้าวจนเพื่อนๆสงสัยและลืมกุญแจเอาไว้บนโต๊ะอาหารด้วยผู้กองสิงห์วิดีโอคอลคุยกับหมีขากระหนุงกระหนิงอัปเดตเรื่องของกันและกันให้กันฟังหมีขาจึงปลอกเปลือกไข่ดิบห้ามแตกให้ผู้กองสิงห์ดูส่วนผู้กองสิงห์ก็เล่าที่เขาฝึกอบรมวันนี้ให้เธอฟังและถามว่าเธอคิดถึงเขาไหมทําให้หมีขาเขินตัวม้วนเด็กแก๊งที่จะเอากุญแจมาคืนผู้กองสิงห์ได้ยินเขาพูดจาหวานออดอ้อนบอกว่าคิดถึงหมอมีมากทุกคนก็แอบฟังอยู่ด้านนอกแต่เพราะเบียดกันมากจนเกินไปจึงทําให้เผลอผลักประตูเข้ามาในห้องและเห็นว่าผู้กองสิงห์วิดีโอคอลกับหมอมีอยู่มีขาอายมากจึงรีบปิดคอทําให้ผู้กองสิงห์โมโหเด็กแก๊งมากและอายที่ถูกทุกคนเห็นตอนที่เขามุ้งมิ้งกับแฟนจึงไล่ตีหลีเนียนกลบความเขินอายของตัวเองด้านเฉินเทาเขานัดเยียนชวนเพื่อนหมอสาวที่เขาแอบชอบไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันและกะว่าจะสารภาพรักกับเธอในวันนั้นด้วยแต่เยียนชวนกับผิดนัดทําให้เฉินเทารอเกอร์เขาจึงไปหาเธอที่โรงพยาบาลเห็นเธอชวนหมอเศร้าไปทานข้าวเย็นด้วยกันเมื่อหมอเศร้าตกลงเธอก็ดีใจมากทําให้เฉินเทาปวดใจเสียใจที่เธอลืมนัดเขาไม่พอยังชวนผู้ชายคนอื่นไปทานข้าวโดยไม่สนใจเขาเลยจึงทิ้งช่อดอกไม้ที่เตรียมเอาไว้ให้เธอลงถังขยะหน้าแผนกศัลยกรรมประสาทก่อนจะเดินจากไปด้วยความเศร้าสร้อยตั้งแต่มาอยู่ที่แผนกศัลยกรรมประสาทหมีขาก็เจอบททดสอบท้าทายฝีมือทุกวันแต่เพราะเธอฝึกความอดทนและวิธีแก้สถานการณ์ต่างๆมาจากแผนกฉุกเฉินได้เยอะเมื่อได้รับมือกับคนไข้ที่เป็นบุคคลสาธารณะเน็ตไอดอลคนหนึ่งเธอไม่ยอมให้ความร่วมมือในการรักษาหมีขาก็สามารถจับจุดอ่อนของคนไข้ได้และแก้ไขสถานการณ์ได้ทางด้านผู้กองสิงห์เองหน่วยที่มาฝึกแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคต่างๆกับหน่วยของเขาดูเหมือนจะไม่ยอมรับในตัวผู้กองสิงห์ปากก็อ้างว่าจะมาฝึกแลกเปลี่ยนแต่หน่วยความเป็นจริงนั้นอยากลงสนามแข่งประลองฝีมือให้รู้แพ้รู้ชนะกันมากกว่าสารวัตรหาวเองก็รู้อยู่แก่ใจแต่หากเขาจะออกตัวมันก็เหมือนเป็นการออกคำสั่งใช้อำนาจจึงให้ผู้กองสิงห์ช่วยจัดการให้หน่วยสวัสดิ์พลพยัคฆ์ทีมผู้กองสิงห์และหน่วยสวัสดิ์พยัคฆ์ธมินทร์ที่มาแลกเปลี่ยนจึงได้ลงสนามแข่งขันทำภารกิจสุดท้าทายที่จำลองเหมือนเหตุการณ์จริงด้วยกันและผลปรากฏว่าทีมพลพยัคฆ์ของผู้กองสิงห์ได้รับชัยชนะในการแข่งครั้งนี้ด้านมีค่ะเธอได้รับเคสผู้ป่วยที่เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังที่ก่อเรื่องครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลเพราะไม่อยากรักษาตัวเพราะเธออยากกลับไปรับงานแสดงที่เธอได้รับเลือกเล่นต่อให้จบทำให้มีค่ะต้องกำราบเธอเอาไว้แต่เมื่อหัวหน้าเฮอรู้เรื่องเข้าจึงเข้ามาอธิบายเรื่องทุกอย่างให้มีขารู้เพราะอาจารย์ของเน็ตไอดอลคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทกับเธอและที่เธออยากกลับไปแสดงต่อเพราะมันเป็นเรื่องที่เธออยากแสดงมากกว่าที่เธอจะต่อสู้มาถึงวันนี้ได้เป็นนักแสดงนําและมีชื่อเสียงได้ผ่านความยากลําบากมาเยอะทําให้มีขาเข้าใจเน็ตไอดอลคนนั้นมากขึ้นและปกป้องเธอเมื่อถูกปาปารัซซี่แอบถ่ายรูปทั้งสองคนจึงได้ปรับความเข้าใจกันและกลายเป็นมิตรที่ดีต่อกัน
เซียวเซียมาหามีคาที่บ้านเธอกลุ้มใจที่หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวซูเหวินป๋อก็ไม่ติดต่อมาหาเธอเลยเธอจึงมาระบายให้มีคาฟังแต่คุยกันได้แค่แป๊บเดียวผู้กองสิงที่มีเวลาว่างเพียง1 ชั่วโมงครึ่งก็รีบบึ่งรถมาหามีคาทันทีมีคาจึงรีบไล่เซียวเซียให้กลับบ้านไปซะก่อนจะออกไปเดทกับผู้กองสิงเพราะเวลามีน้อยมากผู้กองสิงจึงไม่โอเอรีบบอกว่าเขาคิดถึงมีคาทันทีที่เจอหน้ากันมีคาเองก็บอกคิดถึงเขามากเช่นกันทั้งสองคนจึงเลือกไปทานข้าวที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านมีคาได้โอกาสจึงถามเขาว่าตอนที่เขาเจอเธอครั้งแรกเธอนั้นร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลเจอกันอีกครั้งก็อยู่ในสภาพมอมแมมเธอจึงอยากรู้ว่าเขาชอบเธอที่ตรงไหนผู้กองสิงตอบว่าทุกอย่างเลยทำให้มีคาประทับใจมากบรรยากาศก็เป็นใจทั้งสองคนกำลังโน้มตัวเข้าหากันเพื่อจะจูจุ๊บแต่บังเอิญพี่เคยเหยวเดินผ่านมาเห็นพอดีจึงต้องรีบผ่าออกจากกันผู้กองสิงจึงพูดแก้เก้อว่าพวกเขามาวิ่งตอนกลางคืนแต่พี่เคยเหยวไม่เชื่อมองสิงเคยเลยเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อผู้กองสิงจึงบอกว่าพวกเขาเป็นแฟนกันพี่เคยเหยวจึงบอกให้ผู้กองสิงพาแฟนเข้าบ้านและแนะนำตัวเป็นทางการอีกครั้งก่อนจะเดินออกไปอย่างอารมณ์เสียที่เห็นน้องชายกำลังจะจูบสาวในที่สาธารณะหลังทานข้าวเสร็จผู้กองสิงเดินไปส่งมีคาที่บ้านเหลือเวลาอีก5 นาทีเขาจึงชวนเธอขึ้นรถและมอบดอกไม้ให้มีคาช่อหนึ่งเป็นดอกเล็กๆเพราะก่อนหน้านี้เขาให้ดอกทานตะวันกับเธอทำให้เธอเข้าใจผิดคิดว่าเขาให้เพราะเธอหน้าบานก่อนมีคาลงจากรถเขาก็คว้าตัวเธอเข้ามาจูบอย่างดูดดื่มทำให้มีคาเขินหนักมากกลับถึงห้องก็ละเมอเพ้อหาจูบนั้นตลอดพร้อมคิดถึงวันเวลาที่เธอและเขาได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเขินตัวบิดอยู่บนเตียงคนเดียวต่อมาเน็ตไอดอลในความดูแลของหมอเศร้าซึ่งมีคารับผิดชอบดูแลต่อในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ได้พูดคุยกับมีคาในครั้งนั้นเธอก็ตัดสินใจทำการผ่าตัดเนื้องอกที่ไขกระดูกสันหลังการผ่าตัดเต็มไปด้วยความกดดันและเคร่งเครียดหมอเศร้าพยายามจะตัดเอาเนื้องอกออกให้หมดแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะมันอาจทำลายเส้นประสาททำให้ไขกระดูกสันหลังของผู้ป่วยไม่เป็นปกติเหมือนเดิมการผ่าตัดจึงต้องยุติลงทำให้เด็ดไอดอลเมื่อฟื้นขึ้นมาจึงตัดสินใจยุติการรักษาต่อและเขียนจดหมายขอบคุณมีคาที่ช่วยให้กำลังใจเธอและทำให้เธอคิดได้แม้ว่าเธอจะต้องตายเธอก็ขอใช้ชีวิตกับสิ่งที่อยากทำให้มากที่สุดมีคาอ่านจดหมายจบทั้งซึ้งใจและเศร้าใจจึงไปหาผู้กองสิ่งที่ฐานฝึกเมื่อเห็นหน้าเขาเธอก็โผล่เข้ากอดทันทีเพื่อเติมกำลังใจใกล้ถึงวันเกิดของมีคาเข้ามาทุกทีผู้กองสิงจึงวางแผนชวนมีคาไปเที่ยวด้วยกันตามแผนที่ลู่เฟิงแนะนำให้เพื่อให้พวกเขา2 คนความสัมพันธ์พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมเมื่อได้อยู่กัน2 ต่อ 2แต่มีคากลับชวนหมอเศร้าไปด้วยเพราะเธอเพิ่งได้รู้ว่าหมอเศร้าและพี่เคยยาวเคยเป็นแฟนกันมาก่อนจึงอยากช่วยให้เขาทั้ง2 คนคืนดีกันแต่ปรากฏว่าตอนที่ผู้กองสิงส่งข้อความไปถามมีคาเรื่องเที่ยวมีคามีงานด่วนเข้ามาจึงไม่ทันได้อธิบายอะไรให้ผู้กองสิงฟังหมอแค่ว่าเธอจองห้องใหญ่เอาไว้และชวนหมอเศร้าไปด้วยทำให้ผู้กองสิงไม่พอใจและกลุ้มใจจึงไปหาลู่เฟิงลู่เฟิงจึงแนะนำให้ผู้กองสิงคุยกับมีคาตรงๆแต่ก็ไม่มีโอกาสได้คุยสักทีเพราะเมื่อไปรับมีคาหลังเลิกงานเธอก็เพลียจนเผลอหลับไปเมื่อมีคาตื่นขึ้นมาเธอเปิดวีแชทดูเพิ่งเห็นข้อความที่ผู้กองสิงส่งมาหาเรื่องที่เธอชวนหมอเศร้าไปด้วยมีคาจึงขอโทษที่เธอไม่ปรึกษาเขาก่อนเพราะพวกเขา2 คนเป็นคนรักกันแล้วมีอะไรก็ควรปรึกษากันทำให้ผู้กองสิงโกรธไม่ลงมีคาจึงอธิบายเหตุผลที่เธอชวนหมอเศร้าไปด้วยทำให้ผู้กองสิงเข้าใจและได้รู้ว่าพี่เคยเหยวกับหมอเศร้าเคยเป็นแฟนกันและน่าจะยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่ทั้ง2 คนจึงร่วมมือกันจะช่วยให้พวกเขาได้คืนดีกันและยังชวนเสี่ยวเซี่ยไปด้วยเสี่ยวเซี่ยได้โอกาสเอาวิดีโอที่เธอถ่ายตอนช่วยชาวบ้านเมื่อครั้งแผ่นดินไหวไปให้สารวัตรฮาวดูที่ฐานฝึกจึงแวะชวนสู้หวนป๋อไปด้วยกันถ้าเขาไม่ได้คอยหลบหน้าเธออยู่สู้หวนป๋อจึงตอบตกลงมีคาสงสัยว่าผู้กองสิงชวนพี่เคยอยากให้ยอมตกลงมาเที่ยวกับพวกเขาได้ยังไงผู้กองสิงจึงบอกว่าเพราะเขาบอกกับพี่ว่ามีคาจะขอเขาแต่งงานในวันนั้นเธอเลยยอมมาทำให้มีคาอดคำไม่ได้ที่เขากล้าพูดเข้าข้างตัวเองถึงขนาดนั้น
เมื่อทุกคนไปถึงโฮมสเตย์บนเขาซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่พี่เคยยาวกับหมอเศร้าได้เจอกันก็ตกใจเล็กน้อยเมื่อฝั่งมีขาและผู้กองสิงเดินทางมาถึงพี่เคยยาวก็มองค้อนเอาเรื่องแต่ผู้กองสิงก็เฉยชายบอกว่าทั้งหมดมันเป็นพรมลิขิตจริงๆเสี่ยวเซียวางแผนไปปีนเขากับปุ่นป๋อสองคนตามคำแนะนำของแม่เขาส่วนมีขากับผู้กองสิงก็แกล้งว่าลืมซื้อของบางอย่างมาเพื่อสร้างสถานการณ์ให้พี่เคยยาวและหมอเศร้าได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมื่อพี่เคยยาวได้มีเวลาอยู่กับหมอเศร้าสองคนพวกเขาก็นึกถึงช่วงเวลาเก่าๆที่เคยอยู่ด้วยกันส่วนเสี่ยวเซียและหวนป๋อทั้งสองคนก็มีโมเมนต์ดีๆให้กันมากขึ้นหวนป๋อเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กับเสี่ยวเซียมากขึ้นใส่ใจและคอยเทคแคร์ตลอดการปีนเขาทำให้เสี่ยวเซียอินมากจนกระทั่งเธอข้อเท้าแพงเธอก็วาดฝันเอาไว้ว่าเขาจะอุ้มเธอกลับที่พักแต่ฝันก็มาลายสลายหายไปจนหมดสิ้นเมื่อหวนป๋อพยุงเสี่ยวเซียให้ค่อยเดินกลับมาแทนการมาเที่ยวในครั้งนี้แต่ละคู่นั้นก็สวีทหวานไม่แพ้กันเลยทีเดียวส่วนป๋อก็คอยดูแลเทคแคร์เสี่ยวเซียดีมากพี่เคยเหยวกับหมอเศร้าก็ได้ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคู่ที่หวานจนเลี่ยนเลยก็คือผู้กองสิงกับมีคาสวีทเวอร์ไม่แคร์สายตาใครทั้งสิ้นหลังทานมื้อเย็นกันเสร็จทุกคนก็พากันเล่นเกมทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีแต่กลับทำให้สถานการณ์อึดอัดขึ้นไปอีกเมื่อถึงเวลาเป่าเค้กผู้กองสิงกลับลืมเอาเค้กมาทำให้งานกล่อยมีขาน้อยใจจนแอบไปร้องไห้คนเดียวและใช้ขนมก้อนเล็กๆทำเป็นเค้กให้กับตัวเองเมื่อทุกคนเข้าห้องพักกันหมดแล้วผู้กองสิงก็ชวนมีขาออกไปเดินเล่นเพื่อย่อยกันและบอกให้เธอเปิดหลังรถเอาของให้หน่อยมีขาคิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เธอแน่ๆเลยจะต้องเป็นช่อดอกไม้ใหญ่ๆพร้อมของขวัญเมื่อเปิดหลังรถเธอก็ฝันสลายทันทีเมื่อได้เห็นแค่ลังน้ำเปล่าตลอดทางที่มีขากับผู้กองสิงเดินไปด้วยกันมีขาก็ยังแอบคิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เธอไปตลอดทางแต่ก็แห้วหลายรอบจนกระทั่งไปถึงเต็นท์หลังหนึ่งตกแต่งด้วยไฟอย่างสวยงามมีขาเห็นก็ดีใจมากจึงรีบวิ่งเข้าไปข้างในทันทีในเต็นท์นั้นมีข้อความแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมลูกโป่งตกแต่งอย่างสวยงามน่ารักผู้กองสิงเขียนข้อความลงบนโน้ตเล็กๆใส่ในลูกบอลแขวนไว้เต็มไปหมดซึ่งเป็นโมเมนต์ที่เขาประทับใจในตัวมีขารวมทั้งครั้งแรกที่ได้เจอกันด้วยมีขาแกะอ่านทีละอันจนหมดจนถึงโน้ตแผ่นสุดท้ายที่เขาแอบถ่ายรูปเธอตอนทำงานพร้อมข้อความที่เขาสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปทำให้มีขาประทับใจและซึ้งใจมากหลังทุกคนแยกย้ายกันเข้าที่พักผู้กองสิงและมีขาไปเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยกันสองคนด้านเสี่ยวเซียและซู่หวนป๋อเธอน้อยใจที่ตอนเล่นเกมหวนป๋อได้รับภารกิจให้โทรหารายชื่อคนที่5ที่เขาโทรออกในวันนี้ซึ่งคือลู่เฟิงและให้บอกความลับหนึ่งข้อกับเขาแต่หวนป๋อไม่กล้าบอกลู่เฟิงเผลอพูดเรื่องที่เขาจีบเสี่ยวเซียแต่เวินปอก็ไม่ว่าอะไรออกมาทำให้เสี่ยวเซียเกิดอาการน้อยใจหลังแยกย้ายกันเวินปอก็ทำข้าวต้มอุ่นไปให้เสี่ยวเซียที่ห้องเพราะเธอยังไม่ได้ทานอะไรเพราะกระเพาะไม่ค่อยดีทำให้เสี่ยวเซียไม่เข้าใจว่าตกลงสู้เวินปอคิดยังไงกับเธอกันแน่คนอื่นมาจีบเธอเขาก็เฉยๆแต่ก็กลับมาทำตัวอบอุ่นทำให้เธอลังเลใจเมื่อทุกคนกลับจากเที่ยวพักผ่อนงานวันเกิดมีขาซื้อของฝากเพื่อนๆร่วมงานซึ่งของฝากเป็นของขึ้นชื่อของเมืองนั้นซึ่งเหมือนกับหมอเศร้าทำให้ทุกคนซุบซิบเรื่องมีขากับหมอเศร้าและการประเมินผลงานประจำปีก็ใกล้มาถึงแล้วทำให้เพื่อนหมอเศร้ากังวลว่ามีขาจะเด่นกว่าเธอเพราะมีขากับหมอเศร้าสนิทกันมากที่สำคัญเพื่อนหมอสาวมักชอบทำผลงานภาคปฏิบัติได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะไม่กล้าตัดสินใจไม่มีความเด็ดขาดอยู่เสมอจึงมักทำให้ถูกหมอเศร้าตำหนิมีขาเห็นเพื่อนหมอสาวอารมณ์ไม่ค่อยดีคิดว่าอาจเพราะถูกหมอเศร้าตำหนิในการผ่าตัดครั้งนี้ก็เป็นได้ก็พยายามช่วยพูดให้เธอรู้สึกดีขึ้นแต่กลับถูกเพื่อนหมอสาวระบายอารมณ์ใส่แทนคิดว่าหมอเศร้าชอบมีขาเพราะไม่ว่ามีขาจะทำอะไรหมอเศร้าก็ออกตัวปกป้องคอยช่วยเหลือเสมอแถมยังคอยซัพพอร์ตมีขาในทุกๆเรื่องพูดจบก็เดินออกไปทันทีทำให้มีขาอึ้งจนพูดไม่ออกทางด้านผู้กองสิงในการฝึกซ้อมเขาทำได้อย่างเต็มที่ตลอดเสมอมาแต่แล้วก็เกิดเรื่องผิดปกติบางอย่างขึ้นกับเขาเมื่อเขาเริ่มมีปัญหาการมองเห็นภาพไม่ชัดหลังการซ้อมเสร็จเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ตึกแห่งหนึ่งเป็นฝีมือของผู้ชายคนหนึ่งที่ทะเลาะ กับแฟนจึงก่อเรื่องสร้างสถานการณ์ขึ้นมาทีมพลพยักจึงต้องเข้าปฏิบัติภารกิจนี้ระหว่างปฏิบัติภารกิจอาการป่วยของผู้กองสิงก็ปรากฏออกมาเป็นระยะทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจากการช่วยเหลือตัวประกันหลังเสร็จภารกิจ
วนป่อจึงพาเขาไปทำแผลมีคาเห็นผู้กองสิงห์บาดเจ็บเธอก็โมโหมากที่เขาไม่ยอมบอกเธอจึงทั้งตีและดึงหูเขาที่ทำให้เธอเป็นห่วงก่อนจะพาเขาไปกินข้าวด้วยกันเมื่อกลับถึงฐานอาการป่วยของผู้กองสิงห์ก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกสายตาพร่ามัวมองไม่ค่อยชัดเป็นระยะจึงตัดสินใจไปพบหมอหมอจึงแนะนำให้เขาทำ CT สแกนอีกครั้งเพื่อความแม่นยำเพราะดูเหมือนเขาจะมีปัญหาเรื่องเส้นประสาทที่สมองทำให้ผู้กองสิงห์รู้สึกเศร้าเมื่อรู้ถึงอาการป่วยของตนเองใกล้ถึงวันประเมินประจำปีเข้ามาทุกทีมีขาจึงต้องเร่งทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จเธอทำการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับวิทยานิพนธ์ของเธอด้วยแต่เพราะคอมของเธอพังเธอจึงต้องใช้คอมเครื่องที่ทำงานเก็บข้อมูลไว้เพื่อนหมอสาวเมื่อรู้ว่ามีขาเก็บข้อมูลไว้ในคอมที่โรงพยาบาลเธอจึงแอบเข้าไปลบข้อมูลของมีขาทิ้งทั้งหมดเพราะกลัวว่ามีขาจะได้คะแนนสูงกว่าเธอในตอนที่ไม่มีใครอยู่เมื่อมีขากลับเข้ามาทำงานเธอก็ตกใจที่อยู่ข้อมูลของเธอก็หายไปเพื่อนหมอสาวแกล้งกลับเข้ามาทำงานและทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตีหน้าตายส่วนผู้กองสิงห์ตัดสินใจเข้าทำ CT สแกนและได้พบว่าเขาเป็นเนื้องอกต่อมใต้สมองและอาการสายตาพร่ามัวที่เกิดขึ้นเป็นอาการเบื้องต้นของโรคนี้แม้ว่าจะไม่ใช่เนื้อร้ายแต่ก็ควรทำการผ่าตัดออกให้เร็วที่สุดหลังผู้กองสิงห์ไปพบหมอเขาก็คิดไม่ตกเดินใจลอยกลับไปหาข้อมูลเรื่องการผ่าตัดที่บ้านและกลุ้มใจยังไม่กล้าที่จะบอกให้ใครรู้เพราะหลังการผ่าตัดเขาอาจกลับไปทำงานแนวหน้าเหมือนเดิมไม่ได้อีกและนั่งรอมีขากลับบ้านทั้งคืนจนเช้าเธอก็ไม่กลับมาเขาจึงไปหาเธอที่โรงพยาบาลเมื่อรู้ว่ามีขากำลังยุ่งกับการทำวิทยานิพนธ์อยู่ก็ยังไม่กล้าบอกให้มีขารู้เรื่องที่เขาป่วยเพราะกลัวเธอกังวลใจด้านเสี่ยวเซียและซู่วนป๋อเขานัดเสี่ยวเซียไปดินเนอร์ที่ร้านหรูด้วยกันเพราะต้องการให้เธอตัดใจจากเขาบอกว่าเขาคิดกับเธอเพียงแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นเพราะลู่เฟิงเป็นเพื่อนที่ดีของวนป๋อคนนึงและเขาก็ชอบเสี่ยวเซียจริงๆวนป๋อจึงตั้งใจจะหลีกทางให้เพราะคิดว่าแบบนี้ดีที่สุดแล้วทำให้เสี่ยวเซียเสียใจมากดื่มจนเมาไม้และไปหาหมีขาที่ห้องส่วนวนป๋อก็ออกไปวิ่งตากฝนด้วยความเสียใจเช่นกันการประเมินดีเด่นด้านวิชาการของแผนกศัลยกรรมประสาทประกาศผลออกมาแล้วและคนที่ได้คะแนนสูงสุดคือเพื่อนหมอสาวมีขาเข้าไปขอบคุณหมอเศร้าเรื่องที่เขาให้ยืมไรพอดีกับพยาบาลเอาเอกสารมาให้พยาบาลจึงบอกมีขาเรื่องที่ข้อมูลเธอถูกลบว่าให้ลองไปถามเพื่อนหมอสาวดูเพราะวันนั้นที่มีขาไปตรวจดูผู้ป่วยเธอเห็นเพื่อนหมอสาวไปนั่งอยู่ที่คอมของมีขาและทำตัวมีพิรุธมีขาจึงไปถามความจริงกับเพื่อนหมอสาวเชิญเท่าเดินผ่านมาได้ยินทั้งสองคนคุยกันจึงแอบฟังและได้รู้ว่าเพื่อนหมอสาวอิจฉามีขาเห็นหมอเศร้าเอ็นดูมีขาก็กลัวมีขาจะได้ดีกว่าเธอจึงลบข้อมูลของมีขาทิ้งเพื่อไม่ให้มีขาทำผลงานได้เด่นกว่าเธอเมื่อมีขารู้ความจริงก็ช็อกและเสียใจมากเพราะเพื่อนหมอสาวคือเพื่อนที่สนิทที่สุดของเธอตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันเชนเทาเองก็ผิดหวังในตัวเพื่อนหมอสาวเช่นกันหมอเศร้ารู้เรื่องที่เพื่อนหมอสาวทำจึงเข้าไปหาเธอที่ห้องทำงานและถามถึงเหตุผลที่เธอทำลงไปเธอก็เอาแต่โทษคนอื่นว่าทำกับเธอก่อนหมอเศร้าจึงบอกว่าเรื่องวิชาการเธอนั้นเหนือกว่ามีขามากแต่มีสิ่งเดียวที่เธอสู้มีขาไม่ได้จริงๆคือการเป็นหมอที่ดีเพราะเธอสนใจแต่เรื่องของตัวเองส่วนมีขาไม่เคยมีด้านนี้เลยมีขามีเพียงแค่อยากเป็นหมอที่ดีเท่านั้นหลังซูวนปอตัดสินใจถอยให้กับลู่เฟิงลู่เฟิงก็รุกเสี่ยวเซียหนักมากตามเธอไปเที่ยวทุกที่แต่เสี่ยวเซียก็ยังยืนยันกับเขาว่าเธอไม่ได้คิดอะไรด้วยทำให้หวนปอเข้าใจผิดคิดว่าพวกเขากำลังไปด้วยกันได้ดีจึงชวนแก๊งไปดื่มเพื่อลืมความเศร้าและพร่ำเพ้อออกมาว่าเขาชอบเสี่ยวเซียเพราะความรู้สึกผิดและอายกับสิ่งที่ทำลงไปเพื่อนหมอสาวจึงตัดสินใจลาออกก่อนไปเฉินเทาได้พูดให้เธอคิดได้ว่าพวกเขาคือเพื่อนกันเธอมีดีในส่วนของตัวเองไม่น่าทำเรื่องแบบนั้นกับมีค่ะแค่เธอเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อนหมอสาวก็ไม่ฟังทำให้เฉินเทาจนใจต่อมาแม่ของเพื่อนหมอสาวเกิดล้มป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเธอจึงต้องมาคอยดูแลแม่ทำให้แม่สงสัยว่าทำไมเธอไม่เคยเข้าเวรเลยและได้รู้ว่าเธอลาออกแล้วก็ตำหนิอย่างหนักและพูดเปรียบเทียบว่าเธอกับพ่อเธอลุงเธอนั้นล้วนเป็นหมอศัลยกรรมประสาทที่เก่งมากทำให้เพื่อนหมอสาวเสียใจทะเลาะกับแม่เพราะแม่ไม่เคยสนใจหรือรู้เลยว่าจริงๆแล้วเธอนั้นต้องการอะไร
นี่ค่ะผ่านมาบังเอิญได้ยินจึงเข้าใจว่าที่เพื่อนหมอสาวอยากดีเด่นมากเพราะเธอได้รับแรงกดดันจากครอบครัวนี่เองจากที่โมโหโกรธก็เปลี่ยนใจมาเป็นเข้าใจและเห็นใจแทนแต่เหตุการณ์ที่เพื่อนหมอสาวเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยคนหนึ่งที่หัวใจวายขณะรอพบหมอก็ทำให้แมวรู้สึกผิดและเข้าใจในตัวเธอจึงสามารถปรับความเข้าใจกันได้รวมทั้งเฉินเทาและหมีขาด้วยแม่ของเพื่อนหมอสาวได้เข้ารับการผ่าตัดซึ่งมีหมีขาอยู่ในทีมแพทย์ด้วยซึ่งตรงกับวันที่หมอนัดผู้กองสิงห์มาประเมินอาการป่วยรวมถึงวิธีการรักษาด้วยพยาบาลคนหนึ่งเห็นผู้กองสิงห์ตั้งใจจะเข้าไปทักแต่ก็ถูกเรียกตัวไปซะก่อนเมื่อเจอหมีขาก่อนเข้าห้องผ่าตัดจึงถามเรื่องนี้กับเธอว่าผู้กองสิงห์มาเยี่ยมลูกน้องในทีมที่โรงพยาบาลอีกหรือเปล่าทำให้หมีขาสงสัยและไม่สบายใจเพราะเขาไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเธอเลยแต่ก็สามารถเก็บความไม่สบายใจเอาไว้ภายในได้ทำให้การผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีข้อผิดพลาดหลังทำเคสของแม่เพื่อนหมอสาวเสร็จมีค่ะก็รีบไปหาผู้กองสิงห์ทันทีเขาจึงเอาเอกสารการตรวจต่างๆให้เธอดูมีค่ะแม้จะเป็นหมอก็จริงแต่พอคนที่ป่วยเป็นคนรักของเธอเธอก็ยังสะเทือนใจอยู่ดีและน้อยใจที่เขาไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับเธอเลยเพราะเธอมองว่าการเป็นคู่รักกันคือสามารถแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันได้ผู้กองสิงห์จึงได้แต่ขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจเมื่อเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญด้วยกันผู้เชี่ยวชาญแนะนำวิธีการรักษาให้ผ่าตัดเปิดกะโหลกเพราะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและสามารถตัดเอาเนื้องอกออกได้หมดแต่เขาจะกลับไปทำงานหนักเหมือนเดิมไม่ได้อีกแต่ก็ยังมีอีกวิธีคือผ่าตัดผ่านโพรงจมูกแต่เป็นวิธีที่เสี่ยงและเนื้องอกอาจถูกตัดออกไม่หมดด้วยผู้กองสิงห์จึงเลือกวิธีผ่าตัดแบบเปิดกะโหลกและกำหนดวันผ่าตัดทันทีและกลับไปแจ้งสารวัตรฮาวกับทีมให้รู้ทุกคนได้แต่เป็นห่วงผู้กองสิงห์มากส่วนพี่เคยเหยาที่ไปสัมมนาต่างจังหวัดเมื่อรู้ข่าวก็รีบบินกลับมาทันทีหมอเศร้าเห็นมีขาหาข้อมูลเรื่องการผ่าตัดเนื้องอกผ่านโพรงจมูกเพราะหลังผ่าตัดมีขาอยากให้ผู้กองสิงห์สามารถกลับไปทำงานแนวหน้าได้อีกเพราะมันคือสิ่งที่เขารักแต่มันก็เสี่ยงมากและยังไม่มีหมอคนไหนทำได้มาก่อนหมอเศร้าจึงเสนอตัวเป็นคนทำเคสของผู้กองสิงห์ให้เพราะเขามั่นใจว่าเขาทำได้แน่นอนทำให้มีขาดีใจมากเมื่อวันผ่าตัดมาถึงมีขาและพี่เคยเหยาก็นั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องตลอดไม่ยอมไปไหนส่วนทีมพลพยัคฆ์เองก็ได้แต่ส่งกำลังใจเอาใจช่วยไม่มีกระจิตกระใจแม้กระทั่งจะกินข้าวการผ่าตัดผ่านไปเนิ่นนานหลายชั่วโมงทำให้มีขาและพี่เคยเหยาร้อนใจเพราะปกติเคสแบบนี้ใช้เวลาแค่2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วแต่เคสผู้กองสิงห์ใช้เวลานานถึง4ชั่วโมงแต่การผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดีผลเป็นที่น่าพอใจทำให้ทุกคนโล่งใจหลังจากที่ผู้กองสิงห์ฟื้นเขาก็ขอหมอกินข้าวทันทีเพราะเขาหิวมากมีขาจึงต้องคอยดูแลเอาใจทำข้าวต้มหาผลไม้อ่อนๆมาให้เขากินดูแลเขาอยู่ตลอดเวลาหลังเลิกงานมีขานัดกับเสี่ยวเซี่ยให้มาทำมื้อเย็นทานด้วยกันแต่ผู้กองสิงห์กลับไข้ขึ้นมีขาจึงต้องรีบไปดูแต่เสี่ยวเซี่ยทำกับข้าวไม่เป็นมีขาจึงเรียกสู้หวนป๋อให้มาอยู่เป็นเพื่อนเธอแทนระหว่างที่ทำกับข้าวด้วยกันทั้งสองคนก็มีโมเมนต์ดีๆให้กันแม้จะมีท่าทีที่อึดอัดอยู่บ้างก็ตามมีขานอนเฝ้าไข้ผู้กองสิงห์อยู่ทั้งคืนพอได้ทีผู้กองสิงห์ก็เรียกร้องความสงสารใหญ่ให้เธอคอยดูแลเอาใจใส่ในจังหวะที่กำลังสบีดกันอยู่เสี่ยวเซี่ยและซู่หวนป๋อก็มาเยี่ยมแต่ก็ยังกระหนุงกระหนิงออดอ้อนออซอกันอยู่ไม่ได้สนใจสายตาของทั้งคู่เลยทำให้เสี่ยวเซี่ยและหวนป๋อทนดูไม่ได้จึงขอตัวกลับเสี่ยวเซี่ยมีงานด่วนเข้ามาต้องไปทำข่าวแต่เธอเรียกรถไม่ได้หวนป๋อจึงอาสาพาเธอไปส่งเมื่อไปถึงหน้างานคนเยอะมากเสี่ยวเซี่ยถ่ายรูปลำบากหวนป๋อจึงอุ้มเธอให้นั่งบนไหล่ของเขาเพื่อให้เธอได้ภาพสวยๆหลังเสร็จงานทั้งสองก็แยกย้ายกันไปแม้ว่าในใจจะยังคำนึงหากันอยู่ก็ตามด้านเพื่อนหมอสาวของมีค่ะเธอตัดสินใจไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศในด้านที่เธอสนใจจริงๆและยอมรับความรู้สึกที่เฉินเทามีให้เปิดใจให้เขามากขึ้นทำให้เฉินเทาดีใจมากในที่สุดผู้กองสิงห์ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลหมอให้พักฟื้นตัวเป็นเวลา1เดือนแต่มีค่ะกลัวว่าเขาจะดึงดันกลับไปทำงานแนวหน้าอีกจึงขอให้หมอเศร้าช่วยพูดเกลี้ยกล่อมเขาให้ส่วนหมอเศร้าก็เจอเคสหนักๆเข้าต่อเนื่องโชคดีที่มีพี่เครือเหยาคอยอยู่ข้างๆตลอดทั้ง2คนความสัมพันธ์จึงดีขึ้นเรื่อย
ด้านเสี่ยเซียกับซูอันป๋อเสี่ยเซียถูกโรคจิตคนหนึ่งคอยตามตื้อจึงฝึกเรียนต่อสู้เธอจ้างหลีเนียนให้มาเป็นครูสอนแต่หลีเนียนกับวางแผนสลับตัวเปลี่ยนให้เหวินป๋อไปสอนเสี่ยเซียแทนระหว่างเหวินป๋อให้เสี่ยเซียยืดขาเสี่ยเซียเสียหลักหอมแก้มเขาทั้งสองคนต่างทำตัวไม่ถูกเสี่ยเซียจึงเลิกฝึกและบอกเหวินป๋อไม่ต้องคิดมากที่เธอหอมแก้มเขาถือซะว่าเป็นจูบบอกลาจากเพื่อนที่ดีที่สุดก็แล้วกันเพราะผู้กองสิงห์ได้อยู่แต่บ้านเพื่อพักฟื้นเขาก็เริ่มเบื่ออยากกลับไปซ้อมที่ฐานกับทีมและแอบโทรนัดเปิ่นปอไว้มีขากลับมาก็เสียใจที่ผู้กองสิงห์ไม่ทำตามคำแนะนำของหมอเซาให้พักฟื้นให้ดีก่อนผู้กองสิงห์จึงสัญญาว่าเขาจะดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีไม่ให้เธอต้องเป็นห่วงแต่เมื่อผู้กองสิงห์กลับไปซ้อมผลปรากฏว่าเขาไม่แม่นเหมือนอย่างเดิมเกิดอาการมือสั่นทำให้เขาวิตกกังวลมากถึงเวลากินข้าวก็ไม่ยอมกินฝึกซ้อมร้อยลูกปั่นให้มือนิ่งแต่ก็ทำได้ไม่ดีจึงตัดสินใจโทรบอกมีขาให้รู้เรื่องเพราะเขาสัญญากับเธอไว้แล้วว่าจะบอกทุกอย่างกับเธอไม่แบกรับทุกเรื่องไว้คนเดียววันต่อมามีขาจึงพาเขาไปพบหมอเซาจึงได้รู้ว่าอาการมือสั่นเป็นผลข้างเคียงจากการผ่าตัดและอาจเกิดจากความเครียดของเขาเองด้วยจึงให้ผู้กองสิงห์ผ่อนคลายค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบร้อนและไม่เครียดแต่ยังสามารถกลับไปฝึกที่ฐานได้เหมือนเดิมผู้กองสิงห์ยังทำใจยอมรับเรื่องฝีมือของตัวเองไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ก็ยังไม่สามารถกลับมาได้เหมือนเดิมมีขาคอยพยายามถามไทยเขาก็เอาแต่บ่ายเบี่ยงไม่อยากคุยกับเธอลูกทีมเห็นผู้กองสิงห์ไม่สดชื่นตอนซ้อมก็พากันออมมือให้ทำให้เขายิ่งไม่พอใจเมื่อกลับมาบ้านยังอารมณ์เสียใส่มีขาที่เธอเอาแต่บอกให้เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปแถมยังต่อว่ามีขาว่าเธอเอาเรื่องที่เขามือสั่นไปบอกวนปอด้วยทั้งที่มีขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีขาจึงไปหาเสี่ยวเซี่ยที่บ้านและขอคำแนะนำจากเธอเสี่ยวเซี่ยให้มีขาโทรถามความจริงจากวนปอจึงได้รู้ว่าเพราะเขาเป็นห่วงผู้กองสิงห์ที่ฝึกหนักทุกวันหักโหมร่างกายเขาจึงบอกว่าถ้าผู้กองสิงห์เป็นอะไรขึ้นมาเขาจะอธิบายให้มีขาฟังยังไงทำให้ทั้งสองสาวถึงบางอ้อมีขาจะโทรอธิบายให้ผู้กองสิงห์ฟังแต่เขาก็ไม่รับสายเธอจึงต้องนอนค้างที่บ้านของเสี่ยวเซี่ยในคืนนั้นพอรุ่งเช้าพี่เค่อหยาวออกมาจากห้องเห็นผู้กองสิงห์ออกมาคนเดียวจึงถามหามีค่ะจึงรู้ว่าทั้งสองคนทะเลาะ กันพี่เค่อหยาวจึงอาสาไปส่งเขาที่ฐานฝึกและบอกกับผู้กองสิงห์ว่าบางทีอาการของเขาอาจเกี่ยวข้องกับด้านจิตใจเพราะตั้งแต่เด็กจนโตสิงห์เคยได้ที่หนึ่งมาตลอดพอตอนนี้มีคนทำได้ดีกว่าเขาก็รับไม่ได้ศักดิ์ศรีค้ำคอที่สำคัญถึงแม้มีค่ะจะเป็นคนบอกเรื่องของเขากับปุ่นปอจริงก็เป็นเพราะเธอเป็นห่วงเขาควรจะนึกย้อนดูว่าถ้าเขาเป็นมีขาบ้างจะรู้สึกยังไงผู้กองสิงห์จึงคิดได้เมื่อกลับไปฝึกซ้อมที่ฐานได้มีโอกาสคุยกับวนปอผู้กองสิงห์จึงได้รู้ว่ามีขาไม่ได้บอกอะไรเรื่องของเขากับวนปอเลยจึงฉุกคิดได้ว่าตัวเองทำพลาดแล้วจึงลาฝึกแล้วรีบไปหามีขาที่โรงพยาบาลทันทีแต่ด้านมีขากำลังเกิดความวุ่นวายมีคนไข้หนีออกจากโรงพยาบาลเขาจึงต้องช่วยเธอตามหาจนได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นไปที่ฮอลล์งานแสดงเปียโนและกำลังคิดสั้นเพราะเธอเคยเป็นนักเปียโนที่ฝีมือเก่งกาจมากมาก่อนแต่ตอนนี้เธอกลับสูญเสียความสามารถนั้นไปแล้วจึงคิดว่าทุกอย่างในชีวิตมันจบแล้วมีขาจึงต้องพยายามเกลี้ยกล่อมเธอระหว่างนั้นเธอลื่นเกือบตกลงไปด้านล่างโชคดีที่ผู้กองสิงห์ช่วยเอาไว้ได้ทันและทีมกู้ภัยก็มาพอดีหลังช่วยชีวิตผู้ป่วยเอาไว้ได้ผู้กองสิงห์ก็เข้ามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้เธอฟังและบอกว่ามันคล้ายกับเรื่องของเขามากแต่เขาก็จะสู้ต่อไปเธอเองก็เช่นกันหลังเหตุการณ์ปกติมีขาและผู้กองสิงห์ก็ได้ปรับความเข้าใจกันอย่างจริงจังอีกครั้งฝั่งเสี่ยวเซี่ยเธอไม่พอใจที่หลีเนียนส่งเหวินป๋อไปเป็นครูฝึกให้เธอแทนเขาจึงไปเอาเรื่องหลีเนียนที่ฐานและต่อว่าหลีเนียนชุดใหญ่ใครๆเขาก็รู้กันทั่วแล้วว่าเธอถูกเหวินป๋อปฏิเสธไปแล้วเขายังจะทำแบบนี้กับเธออีกให้ขายหน้าหลีเนียนจนปัญญาจึงบอกความจริงกับเสี่ยวเซี่ยว่าเหวินป๋อนั้นชอบเธอวันนั้นที่เขาไปกินข้าวกับเธอกลับมาก็เอาแต่วิ่งตากฝนเห็นเสี่ยวเซี่ยไปเที่ยวกับลู่เฟิงก็เสียใจไปดื่มจนเมาไม้จนเขาต้องลากกลับนำซ้ำยังละเมอคิดว่าเขาเป็นเสี่ยวเซี่ยอีกจับเขาไปกอดและบอกชอบด้วย
แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงยกเธอให้ลู่เฟิงทำให้เสี่ยวเซียอึ้งจนพูดไม่ออกเมื่อกลับบ้านไปก็กลับไปนั่งทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับซู่หวนฟอทางด้านลู่เฟิงเขาวางแผนสารภาพรักกับเสี่ยวเซียเที่ยวร้านของเขาแม้เสี่ยวเซียจะปฏิเสธเขาก็เซาซีว่าเขาสั่งของบางอย่างมาให้เธอและเป็นของสดเธอต้องไปเอาที่ร้านให้ได้เมื่อเสี่ยวเซียไปตามนัดในตอนเย็นลู่เฟิงก็ทำเซอร์ไพรส์เดินร้องเพลงออกมาและบอกว่าสิ่งที่เขาจะให้เธอคือตัวเขาเองและสารภาพรักกับเธอมอบดอกไม้ช่อใหญ่ให้พร้อมขอเธอเป็นแฟนแต่เสี่ยวเซียก็ปฏิเสธลู่เฟิงอย่างสุภาพขอบคุณที่เขาชอบเธอจากใจจริงแต่คนที่อยู่ในใจเธอนั้นไม่ใช่เขาแล้วเดินจากไปวันต่อมาเสี่ยวเซี่ยยังไปฝึกศิลปะป้องกันตัวกับเหวินปอเหมือนเดิมและลงไม้ลงมือกับเหวินปออย่างไม่เกรงใจก่อนจะต่อว่าที่เขาทำเหมือนเธอเป็นลูกบอลโยนไปโยนมาทำให้เธอร้องไห้เสียใจหลายครั้งแต่ก็กลับมาทำตัวอบอุ่นด้วยบอกว่าอยากเป็นเพื่อนสนิทกับเธอแต่ก็ไปบอกกับเพื่อนตัวเองว่าชอบเธอแถมยังยกเธอให้ลู่เฟิงอีกเหวินปอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ก็ไม่มีคำพูดอธิบายใดๆทำให้เสี่ยวเซี่ยโกรธมากและเดินหนีไปส่วนผู้กองสิงกับมีค่ะหลังปรับความเข้าใจกันได้และผู้กองสิงตัดสินใจกลับมาพักฟื้นอีกครั้งทั้งสองคนก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นสวีทกันตลอดเวลาผู้กองสิงบอกกับมีค่ะว่าเขาจะไม่กลับไปฝึกที่ฐานแล้วขอกลับมาอยู่ที่บ้านและฝึกที่บ้านมีค่ะเขินที่จะได้อยู่ร่วมกันจึงแกล้งเหมือนไม่ได้ยินเมื่อมีค่ะไปทำงานในตอนเช้าผู้กองสิงจึงขอมีค่ะเข้าไปใช้ห้องออกกำลังกายในบ้านและให้ซู่เหวินปอมาช่วยเป็นเทรนเนอร์ฝึกร่างกายให้เขาด้วยหลังมีค่ะเลิกงานผู้กองสิงก็แกล้งใช้สเปรย์ฉีดพรมทั่วหน้าตัวเองให้ดูเหมือนเหงื่อเยอะมีค่ะจึงไล่ให้เขากลับไปอาบน้ำที่บ้านพี่เครือเหยาแต่ผู้กองสิงแกล้งว่าถ้าออกไปตอนตัวเปียกต้องไม่สบายแน่เลยจึงขออาบน้ำที่บ้านของมีค่ะแทนจากนั้นก็ใช้แผนที่จะได้อยู่ร่วมกันตลอดเวลาขึ้นมาแต่แผนการที่จะย้ายเข้าไปอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็ยังไม่สำเร็จสักทีเพราะมีค่ะไม่เก็ตผู้กองสิงกลุ้มใจมากจึงไปขอให้พี่เครือเหยาช่วยเขาจัดการแต่พี่เครือเหยาก็ไม่ช่วยเพราะมีนัดจะไปเจอกับหมอเศร้าและเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนที่ต่างประเทศด้วยกันผู้กองสิงไปรับมีค่ะหลังเลิกงานและบังเอิญได้เจอหมอเศร้าและพี่เครือเหยาที่เพิ่งกลับมาขึ้นลิฟต์ไปด้วยกันพี่เครือเหยาพาหมอเศร้าเข้าไปเอาของในห้องจนทำให้ผู้กองสิงสงสัยว่าเข้าไปทำอะไรกันจึงไปแอบฟังมีค่ะเห็นจึงชวนเขาไปกินข้าวปล่อยให้สองคนได้ใช้เวลาส่วนตัวด้วยกันหลังทานข้าวเสร็จผู้กองสิงไม่อยากอยู่บ้านพี่เป็นกอขอคอของเธอและหมอเศร้าจึงขอไปค้างที่บ้านของมีคามีคาจึงยอมให้เขาไปเมื่อไปถึงห้องผู้กองสิงก็ดีใจมากที่ในที่สุดเขาก็ได้กลับมาอยู่บ้านของตัวเองสักทีพอตื่นเช้าทั้งสองคนก็แย่งกันเข้าห้องน้ำแน่นอนว่ามีคาเป็นผู้ชนะวันต่อมาซู่หวนปอนัดผู้กองสิงออกมาทานข้าวด้วยกันข้างนอกเพราะเขาเคยบอกว่าจะเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนลู่เฟิงมาหาหวนปอโกรธที่เขาเห็นเสี่ยวเซี่ยเป็นของเล่นหวนปอไม่อยากทะเลาะด้วยแต่ลู่เฟิงไม่ยอมทั้งสองคนจึงทะเลาะกันชกต่อยกันลู่เฟิงให้หวนปอสารภาพว่าเขาคิดยังไงกับเสี่ยวเซี่ยกันแน่ถ้าไม่ชอบก็อยู่ให้ห่างๆซะถ้าชอบก็ให้แสดงความจริงใจออกมาสู้หวนปอจึงสารภาพว่าเขาชอบเสี่ยวเซี่ยผู้กองสิงแยกทั้งสองคนออกจากกันและห้ามหวนปอให้ระงับอารมณ์เพราะเขาเป็นตำรวจลู่เฟิงบอกกับหวนปอและสิงเคินเล่ยว่าเขาสารภาพรักกับเสี่ยวเซี่ยแล้วแต่ถูกปฏิเสธเพราะในใจเสี่ยวเซี่ยนั้นมีแต่หวนปอถึงแม้เขาจะรักเธอข้างเดียวเขาก็อยากให้เธอมีความสุขและอยากให้หวนปอกล้าที่จะแสดงความจริงใจให้เธอเห็นหวนปอจึงตัดสินใจจะจีบเสี่ยวเซี่ยผู้กองสิงจึงแนะนำให้เขาติดตามหวนปอของเสี่ยวเซี่ยจะได้รู้ว่าเธอสนใจเรื่องอะไรอยู่เหวินป๋อจึงเริ่มส่งของขวัญไปให้เสี่ยวเซี่ยเรื่อยๆแต่เสี่ยวเซี่ยกลับคิดว่าเป็นโรคจิตที่แอบติดตามเธออยู่เป็นคนส่งมาเธอจึงเอาข้าวของเหล่านั้นทิ้งขยะเสมออยู่มาวันหนึ่งมีลูกสาวของผู้กองสิงสองคนซึ่งพ่อของพวกเธอนั้นเคยเป็นผู้มีพระคุณของผู้กองสิงมาก่อนคนพี่ไม่สามารถเดินได้เพราะกระดูกสันหลังบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อหลายปีก่อนและเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อทำการฟื้นฟูให้กลับมาเดินได้อีกครั้งแต่ตอนนี้ทั้งสองไร้ที่พึ่งไร้เงินทองจึงมาขอความช่วยเหลือจากผู้กองสิงห์แต่ลึกๆแล้วนั้นคนพี่ยังจับผู้กองสิงห์และอ้างถึงบุญคุณที่พ่อของพวกเธอคอยช่วยเหลือเขาในสมัยก่อน
มีค่ะเข้าใจในสถานการณ์ของผู้กองสิงห์จึงอาสานัดหมอและหาห้องให้เพื่อที่จะได้ทำการรักษาโดยด่วนสองพี่น้องวางแผนอยากอยู่บ้านของผู้กองสิงห์แต่ผู้กองสิงห์ก็ปฏิเสธอย่างสุภาพว่าไม่สะดวกและอาสาหาที่พักให้ใกล้ๆกับโรงพยาบาลพร้อมทั้งออกค่าใช้จ่ายให้หมดทำให้สองพี่น้องหงุดหงิดมากที่อะไรๆก็ไม่เป็นไปตามแผนและอยากจะแยกผู้กองสิงห์กับมีขาออกจากกันสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นวางแผนให้ผู้กองสิงห์กลับบ้านช้าเพื่อให้มีขาเกิดความสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นพี่สาวกับผู้กองสิงห์เมื่อผู้กองสิงห์หาที่พักให้จึงแกล้งบอกว่าลืมเอายาประจำตัวมาด้วยรบกวนผู้กองสิงห์ไปหาซื้อให้หน่อยแต่ยาชนิดที่ว่านั้นหาซื้อยากมากทำให้ผู้กองสิงห์เสียเวลาในการหาซื้อจนต้องกลับบ้านดึกดื่นเมื่อเสี่ยวเซี่ยโทรหามีขาจึงเล่าเรื่องที่เธอพบเจอมาให้เสี่ยวเซี่ยฟังเสี่ยวเซี่ยรู้ทันอุบายของสองพี่น้องจึงแนะนำให้มีขาดูแลคนของตัวเองให้ดีๆอย่าได้ชะล่าใจเด็ดขาดผู้กองสิงห์กลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วจนมีขาเข้านอนไปแล้วเช้าวันต่อมาเขาจึงรีบเตรียมอาหารเช้าไว้ให้เธอและทำแผนผังอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสองพี่น้องให้เธอฟังด้วยแต่ยิ่งอธิบายกลับยิ่งทำให้มีขางอนเข้าไปใหญ่จนวิ่งเข้าห้องไปและแอบร้องไห้ผู้กองสิงห์กลุ้มใจรีบตามไปง้อมีขาเห็นเขาร้อนรนก็แอบหัวเราะที่แผนการของตัวเองใช้ได้ผลเมื่อปล่อยให้เขากลุ้มใจไปสักพักหนึ่งเธอก็เปิดประตูออกมาและจุ๊บเขาทีนึงและบอกว่าแค่แกล้งทำเท่านั้นทำให้ผู้กองสิงห์ค่อยสบายใจขึ้นก่อนไปส่งมีขาทำงานผู้กองสิงห์กับมีขาก็แวะไปรับสองพี่น้องที่โรงแรมด้วยกันแม้สองพี่น้องจะใช้คำพูดที่ดูดีแต่แอบจิกกัดมีขาไปบ้างแต่ผู้กองสิงห์กับมีขาก็รับมือได้ดีทำให้คนพี่ต้องวางแผนเล่นงานมีขาไปเรื่อยๆเมื่อเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็คอยแต่สร้างความวุ่นวายเรื่องมากให้มีขาปวดหัวแต่ผู้กองสิงห์ก็เข้ามาช่วยจัดการเรื่องวุ่นวายไว้ได้ตลอดทำให้สองพี่น้องหงุดหงิดที่เล่นงานมีขาไม่ได้สักทีคนพี่จึงวางแผนให้คนน้องปล่อยข่าวลือว่าเธอเป็นแฟนเก่าผู้กองสิงห์สร้างความร้าวฉานให้ทั้งสองคนหลังเลิกงานมีขาเรียกเสี่ยวเซี่ยให้มาหาจึงระบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้เสี่ยวเซี่ยฟังบังเอิญผู้กองสิงห์กลับมาได้ยินมีขาบ่นเรื่องที่เธอกุ้มใจอยู่จึงรีบเข้ามาทันทีและถามว่าใครเป็นคนพูดมีขาก็ไม่ตอบเสี่ยวเซี่ยเห็นสถานการณ์น่าอึดอัดจึงขอตัวกลับบ้านและแนะนำให้ผู้กองสิงห์แก้ไขสถานการณ์นี้ให้ดีเพราะเรื่องความเข้าใจผิดมันมักเป็นเสี้ยนหนามตำใจทำไมจัดการก็มีแต่จะคอยทิ่มแทงให้ปวดใจอยู่เสมอวันต่อมาผู้กองสิงห์จึงไปที่โรงพยาบาลแกล้งคุยโทรศัพท์เพื่อให้แม่บ้านของโรงพยาบาลได้ยินว่าลูกสาวของผู้กองเสินคนพี่นั้นไม่ได้เป็นแฟนเก่าของเขาเป็นเพียงแค่ลูกสาวของผู้มีพระคุณที่กำลังเดือดร้อนเขาจึงต้องยื่นมือเข้าช่วยเท่านั้นทำให้ข่าวลือที่สองพี่น้องสร้างขึ้นถูกลบไปสร้างความหงุดหงิดให้คนพี่มากจึงวางแผนใหม่อีกครั้งคนพี่วางแผนให้คนน้องแกล้งหายตัวไปทิ้งพี่เอาไว้คนเดียวและให้น้องเรียกผู้กองสิงห์มาคอยดูแลพี่สาวให้ด้วยแกล้งว่าเธอนั้นรู้สึกผิดถ้าหากการผ่าตัดไม่ทำให้พี่สาวกลับมาเดินได้อีกครั้งจึงฝากผู้กองสิงห์ให้คอยช่วยดูแลพี่สาวแทนเธอด้วยซึ่งสร้างความอึดอัดกระอักกระอ่วนใจให้กับผู้กองสิงห์และมีขาเป็นอย่างมากผู้กองสิงห์กลัวมีขาเข้าใจผิดที่เขาต้องคอยดูแลคนเป็นพี่สาวจึงขอให้มีขาเข้าใจเขาด้วยมีขาเองก็เข้าใจทุกๆวันในการพักฟื้นเธอก็มักจะทำตัววุ่นวายมีปัญหาไม่ยอมกินข้าวกินยาเพราะอยากให้ผู้กองสิงห์มาคอยดูแลอยู่ใกล้ๆเมื่อผู้กองสิงห์มาก็อดอ้อนเอาใจทำตัวเป็นเด็กดีทำให้มีขารู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้างแต่ผู้กองสิงห์ก็แสดงออกชัดเจนว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรรักเพียงมีขาเท่านั้นทำให้เธออบอุ่นใจมากขึ้นและแล้วการเริ่มฝึกเก็บตัวเพื่อเข้าร่วมการประลองฝีมือของเหล่าตำรวจก็มาถึงผู้กองสิงห์ต้องกลับไปฝึกที่ฐานคนเป็นน้องสาวจึงต้องกลับมาดูแลพี่สาวของเธอในช่วงนั้นเมื่อกลับมาก็มาสร้างข่าวลือเสียหายให้กับมีขาอีกครั้งว่ามีขาและหมอเศร้ามีซัมติงกันซึ่งทำให้มีขาปวดหัวมากส่วนด้านผู้กองสิงห์เมื่อกลับไปที่ฐานฝึกได้คุยกับวนปอก็บอกกับเขาว่าช่วงนี้เสี่ยวเซี่ยถูกโรคจิตตามอยู่วันนั้นวนปอจึงไปหาเสี่ยวเซี่ยที่บ้านและเห็นเธอกำลังถูกโรคจิตตามตื้ออยู่จึงเข้าไปช่วยและพาเธอไปแจ้งความหลังพาเธอไปแจ้งความเสี่ยวเซี่ยจึงถามว่าเขารู้ว่าเธอถูกตามอยู่ได้ยังไงวนปอจึงบอกว่าผู้กองสิงห์เป็นคนบอกเขาจากนั้นวนปอก็สารภาพรักกับเสี่ยวเซี่ยว่าเขาชอบเธอและขอเธอเป็นแฟนทำให้เสี่ยวเซี่ยดีใจมากเพราะข่าวลือของมีขาและหมอเศร้าแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายให้กับทั้งสองคนเป็นอย่างมาก
พยาบาลที่ติดตามหมีขาอยู่ตลอดจึงเริ่มสงสัยว่าเรื่องข่าวลือต่างๆนานาที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นฝีมือของสองพี่น้องนั่นเพราะพวกเธอมักจะสร้างปัญหาให้หมีขาปวดหัวอยู่เสมอที่สำคัญคนเป็นพี่สาวยังแสดงออกชัดเจนว่าชอบผู้กองสิงห์ยิ่งผู้กองสิงห์ไม่อยู่ก็ยิ่งเหิมเกรมรังแกหมีขาอยู่ตลอดอ้างใช้สิทธิ์ว่าเป็นคนป่วยเสมอช่วงพักเบรกหมีขาไปนั่งทานข้าวกับหมอเศร้าจึงหารือวิธีแก้ปัญหาข่าวลือของพวกเขาทั้งสองคนหมอเศร้าเองก็จนปัญญาไม่รู้จะแก้ไขยังไงมีขาจึงแนะนำให้เขาพาแฟนสาวแสนสวยมาเปิดตัวที่โรงพยาบาลสักครั้งจะได้สยบข่าวลือเรื่องนี้ได้หมอเศร้าจึงตกลงใช้วิธีนี้โดยการให้พี่เคยเยามาหาเขาที่โรงพยาบาลข่าวลือจึงสงบได้ส่วนทางด้านผู้กองสิงห์ก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันประลองฝีมือแล้วแม้ว่าร่างกายจะยังฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่แต่ด้วยความตั้งใจบวกกับจิตใจที่เข้มแข็งได้กำลังใจดีเขาก็ทำผลงานได้ดีและชนะได้อันดับหนึ่งในการแข่งขันประลองฝีมือครั้งนี้มาหลังพี่เคยเยาไปหาหมอเศร้าแล้วจึงแวะไปเยี่ยมสองสาวพี่น้องและกล่าวตักเตือนเล็กน้อยว่าไม่ให้คิดทำเรื่องที่ไม่สมควรทำควรพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายให้ดีก่อนจะโทรเรียกผู้กองสิงห์กลับบ้านทันทีที่เขาแข่งเสร็จและเล่าวีรกรรมที่สองพี่น้องก่อไว้ให้เขาฟังทั้งหมดผู้กองสิงห์จนปัญญาที่จะจัดการจึงยกให้พี่ช่วยจัดการให้สองพี่น้องเมื่อแผนการอะไรก็ไม่ได้ดังใจจึงตัดสินใจเล่นใหญ่ให้พี่สาวแกล้งปวดหัวหนักมากเรียกหมอมาตรวจมีขาจึงเข้าไปดูคนน้องจึงต่อว่ามีขาว่าไม่สนใจพี่เธอเออะโวยวายใหญ่โตห้องพิเศษก็ไม่หาให้แม้มีขาจะอธิบายว่าห้องมันเต็มจริงๆเธอก็ไม่ฟังทำให้ญาติผู้ป่วยคนอื่นมามุงดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีขาขอให้เธอสงบสติอารมณ์เพราะรบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วยคนอื่นเธอยิ่งเล่นละครหนักเข้าไปอีกพูดจาหยาบคายแสดงกิริยามารยาทไม่ดีไม่ให้เกียรติมีขาต่อหน้าคนไข้คนอื่นๆมีขาจึงให้พยาบาลเรียกรปภ.มาจัดการแต่นางก็ยังไม่ยอมแพ้อารวาสต่ออีกและขู่จะฟ้องผู้กองสิงห์มีขาจึงใช้ไม่เด็ดจัดการบอกว่าที่เธอช่วยทั้งสองสาวเพราะพ่อของพวกเธอนั้นเป็นผู้มีพระคุณของผู้กองสิงห์แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งสองคนจะใช้เป็นข้ออ้างมารังแกเธอได้และหากคิดจะสร้างความวุ่นวายหรือสร้างข่าวลือเสียหายให้เธออีกเรื่องนี้ก็คงต้องให้ถึงมือตำรวจจัดการแล้วที่สำคัญมีขายังมีพยานมากมายทั้งคนป่วยและญาติคนป่วยอีกด้วยพูดจบมีขาก็เดินออกไปทันทีหลังมีขาไปรปภ.ก็เข้ามาคุมตัวคนน้องออกไปเพราะสร้างความไม่สงบก่อความวุ่นวายรบกวนการพักผ่อนของผู้ป่วยคนอื่นพอดีกับผู้กองสิงห์และพี่เครือเหยาจะมาหาทั้งสองคนก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดสองสาวได้ทีก็อดอ้อนหาว่าถูกใส่ร้ายผู้ป่วยเตียงข้างๆที่อยู่ห้องเดียวกันจึงบอกว่าสองสาวก่อเรื่องและพูดจาหยาบคายใส่หมอมีสองพี่น้องจึงรีบโวยวายปฏิเสธพี่เคยอยากจึงต้องเข้าปรามขอให้รปภ.และทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปให้หมดเธอจะจัดการเองรวมทั้งสิ่งเขื่อเลยด้วยพี่เคยเหยารู้ทันแผนการของทั้งสองสาวและบอกว่าพวกเธอไม่มีทางที่จะได้สมดังใจเลิกคิดได้เลยเพราะผู้กองสิงห์ไม่เคยคิดอะไรเกินเลยด้วยและไม่ต้องพยายามแยกเขากับมีขาออกจากกันเพราะมีขาสำคัญกับสิงห์เคยเลยมากหรือต่อให้ไม่มีมีขาผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ใช่เธอแน่นอนส่วนเรื่องที่ผู้กองสิงห์สมควรช่วยก็ได้ทำไปหมดแล้วพวกเธอจะได้ย้ายกลับไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลบ้านเกิดค่าใช้จ่ายพี่เคยเหยาเป็นคนจัดการให้หมดส่วนคนน้องพี่เคยอยากก็ได้หางานไว้ให้แล้วเพราะพวกเธอเป็นลูกของผู้มีพระคุณของผู้กองสิงห์อะไรที่สมควรทำสมควรช่วยเขาก็จะจัดการให้หมดแล้วและเตือนสองสาวทั้งสองว่าอย่าได้มาท้าทายความอดทนของเธออีกก่อนจะเดินจากไปด้านผู้กองสิงห์รีบตามไปง้อหมีค่ะขอโทษกับเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นกับเธอทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาและขอไถ่โทษด้วยการเลี้ยงมือค่ำเธอระหว่างดินเนอร์เสี่ยวเซียก็โทรหามีค่ะและขอมาหาเธอทำให้มีค่ะกับผู้กองสิงต้องห่ออาหารกลับบ้านเสี่ยวเซียบ่นเรื่องสู้วนปอที่ไม่ค่อยใส่ใจเธอให้คนทั้งคู่ฟังเขาเอาแต่ทำงานทำงานจนแทบไม่มีเวลาให้แม้กระทั่งวันหยุดทำให้เสี่ยวเซียน้อยใจผู้กองสิงจึงรับปากว่าจะช่วยดึงตัววนปอออกมาให้เธอในวันพรุ่งนี้ผู้กองสิงนัดเจอวนปอที่คาเฟ่แห่งหนึ่งและถามว่าเขารู้ความผิดของตัวเองหรือเปล่าหวนปอก็เอาแต่คิดเรื่องงานมีขาจึงถามความคืบหน้าความสัมพันธ์ของเขากับเสี่ยวเซียและได้รู้ว่าหวนปอนั้นไม่เป็นงานเลย
ไปดูหนังกับเสี่ยวเซียก็ไม่ได้จับมือสั่งป๊อปคอร์นคนละกล่องอีกต่างหากไปเที่ยวเขาดูดาวด้วยกันก็ดันรีบส่งเธอกลับบ้านเพราะกลัวว่าเธอจะเป็นหวัดผู้กองสิงกับมีขาจึงจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้พอดีกับฝนตกจึงให้เวินปอไปรับเสี่ยวเซียที่ทำงานเพื่อมาหาพวกเขาและให้เขาเอาร่มไปคันเดียวแต่ปรากฏว่าเวินปอกลับกางร่มให้เสี่ยวเซียคนเดียวส่วนตัวเองนั้นอยู่นอกร่มจนเปียกไปหมดทั้งตัวเสี่ยวเซียมาถึงคาเฟ่ก็อารมณ์เสียมากขอตัวไปเข้าห้องน้ำทันทีเวินปองงว่าเขาทำอะไรผิดผู้กองสิงจึงบอกว่าที่ให้ร่มไปคันเดียวเพราะจะได้เดินมาด้วยกันใกล้ชิดกันโอบไหล่และจับมือกันแต่เวินปอกลับไม่เข้าใจผู้กองสิงจึงต้องแนะนำเคล็ดลับบางอย่างให้กับเขาเมื่อเสี่ยวเซียกลับมาจึงขอตัวกลับบ้านเพราะหมดอารมณ์จะอยู่ต่อเวินปอจึงพาเธอไปส่งและโอบไหล่เธอเดินกลับด้วยกันทำให้มีขาอดชมไม่ได้ว่าเขาหัวไวเรียนรู้ได้เร็วก้าวหน้าเร็วกว่าอาจารย์มากทำให้ผู้กองสิงมอนค้อนมีขาทีหนึ่งผู้กองสิงถูกเรียกตัวกลับฐานด่วนได้รับภารกิจให้ตามจับพ่อค้าอาวุธเถื่อนคนหนึ่งที่ตอนนี้กำลังกบดานอยู่เมืองหนึ่งและจับคนไว้เป็นตัวประกันหลายคนภารกิจนี้มีความเสี่ยงสูงมากเขาต้องรีบทำภารกิจให้สำเร็จโดยเร็วจึงส่งข้อความบอกมีค่ะว่าที่กองมีธุระและคืนนี้จะไม่กลับบ้านแต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียดอะไรให้เธอรู้มีค่ะเองก็ทำงานยุ่งมากลืมมือถือไว้ที่โต๊ะทำงานไม่ได้อ่านข้อความที่ผู้กองสิงส่งมาบอกแถมเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งยังวานให้มีค่ะเอาเอกสารบางอย่างไปให้หมอที่แผนกฉุกเฉินให้ด้วยซึ่งแผนกฉุกเฉินมีผู้ป่วยรายหนึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมาจากประเทศตะวันออกต่อมาแผนกฉุกเฉินจึงถูกปิดชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อหมอทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถูกกักตัวไม่ให้ไปไหนไม่ให้กลับบ้านจนกว่าจะครบ24ชั่วโมงมีข่าโชคร้ายติดเชื้อจากโรคระบบทางเดินหายใจจึงถูกกักตัวไม่สามารถไปไหนได้และต้องรักษาตัวจนกว่าอาการจะดีขึ้นมีข่าจะโทรบอกผู้กองสิงแต่เขาก็ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้ส่งข้อความบอกก็กลัวว่าเขาจะเป็นห่วงจึงเลือกส่งข้อความหาเสี่ยวเซียแทนด้านผู้กองสิงห์ภารกิจจับกุมพ่อค้าอาวุธเถื่อนก็เคร่งเครียดมากทุกคนในทีมต่างไม่มีใครได้กลับบ้านเพราะต้องซุ่มจับตาดูความเคลื่อนไหวว่าคนร้ายจะมาปรากฏตัวเมื่อไหร่หลายชั่วโมงผ่านไปมีขาไข้ยังสูงขึ้นเรื่อยๆต้องนอนพักผ่อนรักษาตัวอยู่แต่บนเตียงเมื่อตื่นขึ้นมาหยิบมือถือขึ้นมาดูไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวจากผู้กองสิงห์เธอก็ร้องไห้เสียใจเสี่ยวเซียเองก็ไม่สามารถมาหามีขาได้เพราะติดไปถ่ายงานที่นอกเมืองมีขาต้องกักตัวอยู่ลำพังจนไข้ลดลงอุณหภูมิกลับมาปกติเมื่อหมอมาตรวจเธอก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ส่วนผู้กองสิงห์กับทีมก็สามารถตามจับพ่อค้าอาวุธเถื่อนได้ในที่สุดหลังจากที่เฝ้าติดตามดูการเคลื่อนไหวของเขามาหลายวันเสี่ยวเซียมารับมีคาออกจากโรงพยาบาลเธอโมโหผู้กองสิงมากที่ไม่ยอมโทรมาหามีคาในช่วงที่มีคาไม่สบายจะโทรถามเวินป๋อเขาเองก็ติดต่อไม่ได้จึงไปส่งมีคาที่บ้านตอนกลับบังเอิญได้เจอกับผู้กองสิงที่เพิ่งกลับมาบ้านพอดีจึงเล่าเรื่องที่เธอป่วยให้เขาฟังและกำชับให้เขาดูแลเธอดีๆด้วยผู้กองสิงรู้สึกผิดที่ไม่ได้คอยอยู่เคียงข้างมีคาในยามที่เธอป่วยเมื่อมีคาลุกขึ้นมากินโจ๊กในตอนดึกเขาจึงเข้าไปโอบกอดเธอไว้และขอโทษพร้อมกับคอยป้อนโจ๊กให้เธอทั้งสองคนจึงปรับความเข้าใจกันเมื่อมีวันหยุดผู้กองสิงจึงพามีขาไปเที่ยวริมทะเลแต่แผนกลับล่มอีกครั้งเมื่อมีภารกิจด่วนเรียกตัวให้ผู้กองสิงต้องกลับไปตกเย็นเสี่ยวเซียจึงมาหามีขาที่บ้านเพื่ออยู่เป็นเพื่อนเธอปลอบประโลมมีขาที่ถูกผู้กองสิงเทแล้วเทอีกเวลาที่จะไปออกเดทกันสองสาวจัดปาร์ตี้กินอาหารมื้อใหญ่ด้วยกันเมามอยถามไถ่ความคืบหน้าความรักของแต่ละคนและดื่มจนเมาสลบหลับไปพร้อมกันเช้าวันต่อมาเมื่อมีขาไปทำงานหัวหน้าเศร้าจึงบอกข่าวดีให้มีขารู้ว่าเธอสอบผ่านการคัดเลือกไปศึกษาดูงานต่างประเทศแต่มีขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปไหมส่วนผู้กองสิงก็พาส่วนปอไปเลือกแหวนแต่งงานเพราะวนปอวางแผนจะเซอร์ไพรส์ขอเสี่ยวเซี่ยแต่งงานในเร็วๆนี้สิงเคเลยมีความคิดที่อยากแต่งงานขึ้นมาบ้างเพราะเขากับมีขาคบกันมาก็นานพอสมควรแล้วจึงปรึกษาเรื่องนี้กับพี่เคยเหย่อในวันหนึ่งซึ่งพี่เคยเหย่อก็เห็นด้วยเพราะพ่อแม่อยากให้สิงเคเลยแต่งงานมากพี่เคยเหย่อจึงอาสาจะซื้อแหวนแต่งงานมาให้เขาในตอนที่ไปสัมมนาที่ฮ่องกงแต่มีข้อแม้ว่าผู้กองสิงต้องจ่ายเงินเองทำให้เขาอารมณ์บูดนิดหน่อย
ส่วนมีค่ะก็กุมใจว่าจะบอกเรื่องที่เธอได้ทุนไปดูงานที่ต่างประเทศยังไงดีและยังตัดสินใจไม่ได้หมอเศร้าเข้ามาเจอเห็นเธอกลุ้มใจก็เข้าใจดีเพราะเรื่องแบบนี้เขาเคยผ่านมันมาก่อนหมอเศร้าจึงอาสาจะช่วยอธิบายกับผู้กองสิงห์ให้แต่มีค่ะอยากคุยด้วยตัวเองและพูดต่อหน้ามากกว่าเพื่อเป็นการเคารพเขาเมื่อพี่เคยอยากกลับจากฮ่องกงก็แวะเอาแหวนที่ผู้กองสิงห์สั่งไว้ไปให้เขาที่ห้องก่อนจะไปหาหมอเศร้ามีค่ะกลุ้มใจคิดไม่ตกว่าจะบอกผู้กองสิงห์ยังไงเรื่องที่ได้ทุนและเธออยากไปเรียนต่อเพราะกลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจและไม่สนับสนุนจึงเรียกเซียวเซียมาขอคำปรึกษาที่บ้านเซียวเซียจึงได้แต่แนะนำให้เธอคุยกับเขาตรงๆเผื่อบางทีเขาอาจจะสนับสนุนความฝันของเธอก็ได้จากนั้นก็ถูกซู่หวนปอเรียกตัวไปหาซู่หวนปอเซอร์ไพรส์ขอเซียวเซียแต่งงานสารภาพรักกับเธอถึงความจริงใจที่เขาชอบเธอมานานแต่พยายามปกปิดเอาไว้ทำให้เสียวเซียดีใจมากและตอบตกลงแต่งงานกับเขาทางด้านพี่เคยเหยากับหมอเศร้าทั้งสองคนตกลงคบกันอย่างเป็นทางการหมอเศร้าอยากซื้อบ้านเพื่อที่พวกเขาทั้งสองคนจะได้อยู่ร่วมกันในอนาคตพี่เคยเหยาดีใจมากและพูดเรื่องที่ผู้กองสิงห์จะขอมีขาแต่งงานให้หมอเศร้าฟังหมอเศร้าจึงพูดเรื่องที่มีขาได้ทุนให้พี่เคยเหยาฟังพี่เคยเหยารู้เรื่องจึงรีบโทรเรียกผู้กองสิงห์ให้กลับบ้านแต่บังเอิญเมื่อผู้กองสิงห์กลับมาก็ได้เห็นพี่เคยเหยากับหมอเศร้ากำลังทะเลาะกันเรื่องที่มีขาได้ทุนไปต่างประเทศอยู่ทำให้ผู้กองสิงห์ช็อกไปชั่วขณะด้านนี้ค่ะก็รอผู้กองสิงห์กลับบ้านจนดึกดื่นระหว่างที่รอก็เดินเข้าไปที่ห้องของเขาและเจอกล่องแหวนในตอนแรกเธอคิดว่าซู่หวนปอคงจะเอาแหวนแต่งงานมาฝากไว้ที่เขาเพื่อที่จะทำเซอร์ไพรส์เสี่ยวเซี่ยแต่เสี่ยวเซี่ยโทรหามีขาในตอนนั้นพอดีและโชว์แหวนแต่งงานที่นิ้วให้มีขาดูทำให้มีขาจุกอกพูดไม่ออกด้านผู้กองสิงห์หมอเศร้ากับพี่เคยเหยาก็ช่วยกันอธิบายเรื่องที่มีขาได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศให้เขาฟังว่ามันมีความสำคัญมากแค่ไหนการเรียนเบื้องต้นใช้เวลา2ปีแต่ถ้าสอบผ่านก็ต้องเรียนเพิ่มอีก3ปีรวมแล้วก็5ปีทำให้ผู้กองสิงห์เริ่มคิดหนักส่วนมีขาเองก็คิดหนักเช่นกันหลังจากที่เห็นแหวนแล้วแต่เมื่อได้คุยกันทั้งสองคนก็เข้าใจกันได้ผู้กองสิงห์แม้ไม่อยากให้มีขาไปอยู่ไกลตัวแต่เมื่อมันคือความฝันของเธอเขาก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่และจะรอเธออยู่ที่เดิมเสมอทั้งสองซึ่งสัญญากันว่าในอีก2ปีเมื่อมีขากลับมาผู้กองสิงห์จะมอบพิธีแต่งงานที่เป็นทางการให้กับมีขาวันต่อมามีขาพาเสียวเซี่ยไปลองชุดเจ้าสาวเสียวเซี่ยจึงให้มีขาลองชุดแต่งงานด้วยเหมือนกันเมื่อผู้กองสิงห์และหวนปอมาถึงผู้กองสิงห์ก็ตะลึงในความสวยของมีขาจึงมอบสร้อยและแหวนให้กับเธอเป็นการตีตาจองในเมื่อเธอจะไปต่างประเทศเธอก็ต้องไปในนามผู้หญิงของสิงห์เคยเท่านั้นเสี่ยวเซี่ยกับวนปอเริ่มถ่ายพรีเวดดิ้งในธีมชุดเจ้าสาวและนายตำรวจหน่วยสวัสดิ์บรรยากาศสวยงามและโรแมนติกมากเรียกได้ว่าผ่านอุปสรรคมามากมายในที่สุดทุกอย่างก็ลงตัวแถมยังสวีทเวอร์เกินหน้าเติมตาทุกคู่อีกต่างหากในที่สุดงานแต่งงานของเสี่ยวเซี่ยกับวนปอก็มาถึงคนที่ได้รับเชิญส่วนมากเป็นเพียงคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นบรรยากาศในงานเป็นกันเองคลึกครื้นและสนุกสนานมากทุกคนต่างอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขมากๆจากนั้นก็เริ่มปาร์ตี้กันเมื่องานเลี้ยงจบลงก็แยกย้ายกันกลับบ้านหลังจากงานแต่งงานของเสี่ยวเซี่ยมีขาก็ได้เดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศส่วนผู้กองสิงห์ก็ยังคงฝึกซ้อมและทำภารกิจอยู่เช่นเดิมต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเมื่อมีเวลาก็วิดีโอคอลหากันจนเวลาล่วงเลยผ่านไป2ปีมีค่ะก็ได้กลับมาพักที่บ้านเกิดก่อนกลับบ้านมีค่ะได้ไปช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลเรื่องงานสัมมนาผู้กองสิงห์อาสาจะไปรับเธอหลังเลิกงานแต่เธอเกรงใจเขาจึงนั่งรถประจำทางกลับเองแต่รถคันนั้นมีแก๊งพ่อค้ายาเสพติดกลุ่มหนึ่งขึ้นไปด้วยมีค่ะเข้าใจผิดคิดว่าผู้ชายคนหนึ่งขโมยกระเป๋าของผู้โดยสารอีกคนจึงรีบเข้าไปช่วยและบังเอิญเห็นชายคนนั้นพกปืนติดตัวมาด้วยเมื่อสถานการณ์เริ่มวุ่นวายแก๊งค้ายาจึงเปิดเผยตัวตนชักอาวุธปืนออกมาและจะยิงมีค่ะตำรวจนอกเครื่องแบบที่แอบติดตามมาจึงยิงกลับเกิดความโกลาหลขึ้นคนร้ายถูกยิงบาดเจ็บตำรวจก็ถูกยิงหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดซึ่งเป็นผู้ชายที่มีขานั่งอยู่ข้างๆมาตลอดเปิดเผยตัวตนออกมาและจับผู้โดยสารทุกคนเป็นตัวประกันบังคับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อทำการรักษาน้องชายของเขาซึ่งถูกตำรวจยิงบาดเจ็บสาหัสขู่บังคับให้มีขาช่วยชีวิตไว้ให้ได้
ผู้กองสิงห์ที่ไปฝึกซ้อมต่างเมืองขับรถผ่านมาทางนั้นพอดีสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ซุ่มอยู่ใกล้ๆกับรถบัสเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ก็ได้รู้ว่ามีแก๊งพ่อค้ายาเสพติดอยู่บนรถคันนั้นจับผู้โดยสารเป็นตัวประกันน้องชายหัวหน้าแก๊งถูกยิงบาดเจ็บจึงจะต้องส่งเครื่องมือทำการรักษาไปให้หมอที่ถูกจับตัวประกันบนรถให้ช่วยชีวิตเมื่อผู้กองสิงห์รู้ว่าหมอคนนั้นคือมีคาเขาก็อาสาปลอมตัวเป็นหมอนำอุปกรณ์เข้าไปเองก่อนจะทำการผ่าตัดให้น้องหัวหน้าแก๊งค้ายามีคาต่อรองให้เขาปล่อยตัวประกันทั้งหมดแต่หัวหน้าแก๊งค้ายาปล่อยแค่บางส่วนเท่านั้นและให้มีคารีบลงมือทำการผ่าตัดไม่อย่างนั้นเขาจะจัดการตัวประกันทีละคนเมื่อการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยผู้กองสิงห์ก็ถูกจับได้ว่าเขาเป็นตำรวจจากหลักฐานในมือถือของมีคาที่หัวหน้าแก๊งพ่อค้ายายึดเอาไว้จึงถูกจับตัวแล้วมัดไว้หัวหน้าแก๊งพ่อค้ายาเสพติดร้องขอรถ SUV สีดำสนิท1คันเพื่อหลบหนีมีขาสร้างสถานการณ์ให้คนร้ายเผลอด้วยการถอดเครื่องวัดชีพจรที่นิ้วมือของน้องชายหัวหน้าแก๊งออกเพื่อที่ตำรวจจะได้แอบเข้ามาซุ่มอยู่ใกล้รถได้หัวหน้าแก๊งให้ตัวประกันที่เหลือโอบล้อมพวกเขาเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจซุ่มโจมตีได้ระหว่างคนร้ายทยอยปล่อยคนลงจากรถและจับตัวประกันเอาไว้ผู้กองสิงห์ก็สามารถตัดเชือกที่มัดเขาเอาไว้ได้และจัดการกับคนร้ายหัวหน้าแก๊งพ่อค้ายาเห็นท่าไม่ดีจึงจับมีคาถอยกลับขึ้นรถผู้กองสิงห์จะตามไปเขาก็ยิงปืนขู่มีคาจึงสู้กับคนร้ายจนปืนหลุดออกจากมือผู้กองสิงห์ตามขึ้นมาพอดีคนร้ายรีบหยิบมีดจะแทงมีคาผู้กองสิงห์จึงจับมีคาหลบเขาจึงถูกมีดแทงทะลุปอดคนร้ายกับผู้กองสิงห์ต่อสู้กันอย่างดุเดือดผู้กองสิงห์ที่ได้รับบาดเจ็บกำลังจะหมดกำลังมีคาเห็นท่าไม่ดีจึงหยิบปืนที่หล่นอยู่ลั่นไกใส่คนร้ายแล้วรีบเข้าไปช่วยรักษาผู้กองสิงห์จนในที่สุดผู้กองสิงห์ก็พ้นขีดอันตรายผู้กองสิงห์ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมีขานั่งเฝ้าเขาอยู่ทั้งคืนเมื่อเขาตื่นขึ้นมาผู้กองสิงห์กลับจำอะไรไม่ได้มีขาตกใจที่เห็นผู้กองสิงห์จำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าเธอคือใครแม้แต่ชื่อของเขาเองเขาก็ไม่รู้มีขาจึงเรียกชื่อสิงห์เลยทำให้ผู้กองสิงห์หลุดขานรับเธอจึงบอกว่าเธอเป็นแม่ของเขาจากนั้นทั้งสองคนก็มองหน้ากันแล้วหัวเราะดันพี่เคยเหยาและหมอเศร้าไปร่วมงานแต่งงานเพื่อนสนิทคนหนึ่งด้วยกันหลังงานเลี้ยงเลิกทั้งสองคนไปดูของแต่งบ้านด้วยกันระหว่างนั้นหมอเศร้าก็ขอพี่เคยเหยาแต่งงานและชวนไปจดทะเบียนสมรสในวันต่อไปทันทีส่วนเพื่อนหมอสาวก็กลับมาจากเรียนต่อเฉพาะทางที่ต่างประเทศและสมัครเข้าทำงานที่โรงพยาบาลเหลินซินอีกครั้งทำให้ฉินเทาดีใจมากที่พวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันหลังจากผู้กองสิงหายดีออกจากโรงพยาบาลเขาก็พามีขาไปรำลึกถึงความหลังด้วยการที่ฐานฝึกของเขาและชวนมีขาไปชมวิวที่หอฝึกกระโดดสูงที่ครั้งหนึ่งที่เคยเป็นลมกลางอากาศจนเขาต้องช่วยเธอเอาไว้และเล่าถึงวีรกรรมต่างๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเขาและเธอเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอากาศเป็นใจผู้กองสิงห์ได้รับสัญญาณเตือนเขาจึงบอกให้มีขาลองไปชะโงกหน้าดูด้านล่างของตึกดูสักครั้งว่าความกลัวที่เธอเคยมีตอนนี้หายไปหรือยังมีขามองลงไปยังด้านล่างของหอฝึกโรยตัวจากที่สูงก็พบกับข้อความขอแต่งงานที่ถูกจัดอย่างสวยงามผู้กองสิงห์ทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าเมื่อเธอกลับมาจากเรียนต่างประเทศจะขอเธอแต่งงานอย่างเป็นทางการพร้อมคุกเข่ามอบแหวนเพชรขอมีขาแต่งงานอีกครั้งทำให้มีขาดีใจมากและซึ้งใจส่วนเพื่อนๆเดอะแก๊งที่ช่วยกันทำข้อความขอแต่งงานให้กับผู้กองสิงห์ก็ยืนมองดูคนทั้งคู่จากด้านล่างอย่างมีความสุขและยินดีกับพวกเขาด้วยหลังจากผู้กองสิงห์ขอมีคาแต่งงานแล้วตกเย็นวันนั้นเขาก็พาเธอไปชมวิวรอบเมืองและพูดถึงเรื่องราวความรักของทั้งสองคนทั้งสองต่างมองหน้ากันและยิ้มให้กันอย่างมีความสุขต่อจากนี้ไปพวกเขาจะคอยอยู่เคียงข้างคอยซัพพอร์ตกันและเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันจบบริบูรณ์ค่ะ